told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. เรื่องบุตรสาวคนโตแห่งตระกูลหนานกงตอนที่141ปัญญาของเมืองเย่4ด้านนอกเมืองเย่ช้าก่อนหนานกงมั่วพึ่งจะเดินออกจากโรงน้ำชาก็ได้ยินเสียงเรียกของหญิงสาวดังตามหลังมาหนานกงมั่วหยุดยืนหันกลับมองหญิงสาวทั้งสองที่เดินตามมาสิทธิ์พี่ใหญ่อย่าหาเรื่องเลยระวังท่านอาจารย์จะโกรธเอาได้หญิงสาวคนหนึ่งกำลังดึงยื้อหญิงสาวอีกคนที่กำลังกลุ่นโกรธเอาไว้เอ่ยบอกเสียงเบาหญิงสาวคนนั้นส่งเสียงหือเบาๆสะบัดออกจนสิทธิ์น้องกระเด็นมาอยู่ตรงหน้าหนานกงมั่วเมืองเย่อย่าคิดว่าท่านอาจารย์ให้ความสำคัญกับเจ้าแล้วจะทำตัวยะโสโอหังเสียงชิงดังเบาๆกระบี่ชิงหมิงปรากฏขึ้นในมือของหนานกงมั่วกระบี่ยาวชักออกจากฝักปลายแหลมพุ่งเข้าหาหญิงสาวหญิงสาวตื่นตระหนกคิดเบี่ยงตัวหลบทว่าไม่คิดว่าปลายแหลมนั้นราวกับมีตาไม่ว่านางจะหลบอย่างไรปลายแหลมนั่นก็ยังจ่ออยู่ที่ลำคอของนางห่างไปเพียงหนึ่งชุ่นไม่ว่าจะผ่านไปกี่กระบวนท่าก็ไม่สามารถหลีกหนีมันได้ปลายแหลมคมสัมผัสเข้ากับผิวที่ลำคอของนางความเย็นของกระบี่ชิงหมิงทำให้ขนที่ลำคอขาวดังหยกของนางต้องลุกชันเจ้ากิจจะทำอันใดหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเย็นอย่าท้าทายข้าแม้ข้าจะเห็นแก่หน้าเจ้าสำนักจีนไม่ฆ่าเจ้าแต่ว่าหากขีดรอยกระบี่สักเส้นบนใบหน้าของเจ้าว่าเจ้าสำนักจะโทษข้าหรือไม่เจ้าใบหน้าหญิงสาวขาวซีดสำหรับสตรีแล้วใบหน้าที่งดงามนั้นเป็นเรื่องสำคัญถึงชีวิตหนานกงมั่วมองนางด้วยสายตาเย็นเยียบจากนั้นก็หมุนตัวเดินจากไปมองร่างบางเดินหายไปกงวิเฉินที่อยู่ชั้น2ของโรงน้ำชาจึงยิ้มออกมาเจ้าสำนักจินสายตาแหลมคมแม่นางเมืองผู้นี้มิธรรมดาจริงๆจินผิงอี้ยิ้มแห้งเบาๆสองครั้งเพราะข้าสั่งสอนสิทธิ์ไม่ดีทำให้แม่นางเมืองต้องโกรธยอดฝีมือย่อมหลีกเลี่ยงทนงตนไม่ได้ไม่มีอันใดเป็นดังนั้นกงวิเฉินเอ่ยยิ้มเมื่อหลุดออกจากช่วงสายตาของกงอวิเฉินหนานกงมั่วจึงถอนหายใจเบาๆนางเคยเจอกับกงวิเฉินเพียงครั้งเดียวนางมั่นใจแปดส่วนว่ากงวิเฉินจำนางมิได้แต่ต้องหาทางเลี่ยงไว้จะดีที่สุดไม่รู้ทำไมเขาทำให้นางรู้สึกถึงความอันตรายเกินไปดีที่ไม่พาฝังและเวยมาเฉินโจด้วยมิเช่นนั้นนางก็ไม่อาจมั่นใจได้ว่าเจ้าสำนักทรายอย่างกงวิเฉินจะจำพวกเขาไม่ได้เดินอยู่บนถนนในเมืองแม้ร้านรวงมากมายจะยังคงเปิดทำการทว่าผู้คนบนถนนกลับมีเพียงไม่กี่คนแน่นอนลูกค้าของร้านต่างๆก็ลดน้อยลงไปด้วยกวาดตามองไปด้านหลังหนานกงมั่วหมุนตัวเข้าไปยังร้านผลไม้เชื่อมเพียงเดินเข้าไปก็ต้องตกใจเล็กน้อยในร้านมีคนอยู่มีผู้อารักขากว่า 7-8 คนล้อมรอบหญิงสาวในอภรณ์สีเขียวที่กำลังเลือกผลไม้เชื่อมเมื่อเห็นหนานกงมั่วเดินเข้ามาก็มองมาที่นางอย่างระมัดระวังหญิงสาวผู้นั้นเงยหน้าขึ้นมามองหนานกงมั่วชะงักไปเล็กน้อยไม่นานจึงกลับมามีท่าทีอ่อนหวานเช่นเดิมเอ่ยทักทายแม่นางพบกันอีกแล้วหนานกงมั่วพยักหน้าเบาๆเลิกคิ้วพลางเอ่ยคุณหนูจังยินดีที่ได้พบหญิงสาวชุดเขียวก็คือคนที่นั่งอยู่ข้างจังติ้งฟางในงานเลี้ยงเมื่อคืนจังอูซินจังอูซินมองชั้นผลไม้เชื่อมจากนั้นหันมามองหญิงสาวผู้มีใบหน้าเฉยชาและสวมชุดดำไปทั้งตัวยิ้มพลางเอ่ยแม่นางก็ชอบกินผลไม้เชื่อมหรือหนานกงมั่วตอบรับเสียงเบาคล้ายกับรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนักจึงเอ่ยเสริมขึ้นอีกหน่อยก็ดีจังอูซินปิดปากยิ้มแม่นางนับว่ามาถูกที่แล้วในเมืองเฉินโจวผลไม้เชื่อมร้านนี้อร่อยที่สุดในเฉินโจวแล้วแม่นางมาดูสิหนานกงมั่วเดินเข้าไปเงียบๆเลือกผลไม้เชื่อมอย่างตั้งใจหลายวันมานี้กิจการของร้านย่ำแย่ไม่น้อยผู้จัดการร้านขมวดคิ้วคร่ำเครียดอยู่ทั้งวันในที่สุดวันนี้ก็มีลูกค้ามาถึง2คนเพียงมองดูก็รู้ว่าคงมีกำลังจ่ายได้ไม่น้อยพลันขยับเข้าไปนำเสนอผลไม้เชื่อมในร้านของตนให้แก่หนานกงมั่วหนานกงมั่วหยิบลูกเหมยเชื่อมเข้าปากไปหนึ่งลูกขมวดคิ้วเบาๆอดไม่ได้ส่งอีกลูกเข้าปากไปอีกครั้งเอ่ยเสียงเรียบไม่เลวเอาอันนี้ให้ข้าแล้วก็อันนี้เห็นท่าทางการเลือกที่จริงจังของนางจังอูซินจึงอดไม่ได้แนะนำผลไม้เชื่อมที่ตนเองชอบหนานกงมั่วลังเลเล็กน้อยทว่าก็ตกลงซื้อมาด้วยใช้เวลาไม่นานก็ได้ผลไม้เชื่อมมากกว่า4ชนิดจังอูซินเท้าคางกับชั้นวางผลไม้เชื่อมเอียงสีสมองสำรวจนางด้วยรอยยิ้มหนานกงมั่วยืนรอเจ้าของร้านห่อผลไม้ให้หันกลับไปเอ่ยถามเสียงเรียบมองอะไรจังอูซินถอนหายใจเอ่ยข้าอิจฉาความอิสระแบบนี้ของพี่สาวจริงๆเลยจริงสิยังไม่รู้ชื่อของพี่สาวเลยหากพูดถึงอายุหนานกงมั่วอาจไม่ได้มากกว่าจังอูซินมาก
แต่การแต่งตัวและท่าทางของนางดูเหมือนจะมีอายุมากกว่าจังอูซิน 2-3 ปีได้มีหน้าจังอูซินจึงเอ่ยปากเรียกนางว่าพี่สาวหนานกงมั่วตอบเมิงเย่พี่เมิงจังอูซินเอ่ยหากอูซินมีวรยุทธ์ก็คงจะไปท่องยุทธภพเหมือนพี่สาวอยากไปไหนก็ไปอยากทำอะไรก็ทำมีความสุขมากเลยไม่เหมือนตอนนี้หนานกงม่วนนึกถึงฐานะของหญิงสาวบุตรบุญธรรมของจังติ้งฟังใครตัดหัวหนานอกงไหวได้ก็ยกให้แต่งกับผู้นั้นหากเป็นจอมยุทธหนุ่มหรือจินผิงอี้ก็นับว่ายังดีหากเป็นชายแก่หยาบคายนั่นเรียกได้ว่าถูกทำลายไปชั่วชีวิตเลยก็ว่าได้น่าเสียดายจังติ้งฟังไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของบุตรบุญธรรมเลยเพียงแต่หนานกงไหวเองก็ไม่ได้ดูจะตายง่ายดายขนาดนั้นดังนั้นจังอูซินจะได้แต่งออกไปหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนานกงมั่วเอ่ยออกเดินทางไปในยุทธภพก็มีความยากลำบากของมันคุณหนูจังสูงส่งดังหยกเกรงว่าคงทนกับความลำบากเช่นนั้นไม่ได้จังอูซินสายหน้านั่นไม่เป็นไรขอเพียงมีความสุขได้อยู่กับคนที่ตนเองรักต่อให้อดอยากก็มีความสุขเอื้อนเอ่ยสองประโยคหลังออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาทว่าหนานกงมั่วกลับได้ยินมันชัดเจนแม้จะเป็นเช่นนั้นนางกลับไม่คิดจะคุยเรื่องนี้กับจังอูซินเดิมทีก็ไม่ใช่คนรู้จักมักคุ้นปัญหาของจังอูซินเป็นเรื่องส่วนตัวและนางยังมีเรื่องสำคัญให้ต้องจัดการเจ้าของร้านห่อผลไม้อย่างรวดเร็วหนานกงมั่ววางเงินลงไปรอจนผู้จัดการร้านทอนเงินให้จึงหยิบของหันไปพยักหน้าในจังอูซินเล็กน้อยก่อนจะหมุนตัวเตรียมเดินออกไปจังอูซินเดินตามนางออกมาด้านนอกด้านหลังมีคนช่วยถือข้าวของที่นางซื้อเอาไว้พี่เมิงข้าไปเล่นกับท่านได้หรือไม่หนานกงมั่วหันกลับมามองนางข้าพักที่โรงเตรียมสถานที่เช่นนั้นอันตรายทางที่ดีแม่นางอย่าได้เที่ยวเล่นไปทั่วจะดีกว่าจังอูซินท่าทางผิดหวังเล็กน้อยเอ่ยตั้งแต่มาที่เฉินโจวข้าไม่รู้จักใครเลยสักคนพ่อบุญธรรมก็ยุ่งอยู่กับเรื่องของตนเองทุกวันไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีคนติดตามมากมายสาวใช้ข้างกายรีบเอ่ยปลอบคุณหนูท่านแม่ทัพธรรมเพื่อความปลอดภัยของคุณหนูนะเจ้ากะข้ารู้จังอูซินตอบด้วยท่าทางเศร้าส้อยเงยหน้าขึ้นมามองหนานกงมั่วพี่เมืองท่านท่องอยู่ในยุทธภพคงเจอคนมาไม่น้อยข้าอยากถามถึงใครบางคนกับท่านไม่รู้ว่าท่านพอรู้จักบ้างหรือไม่หนานกงมั่วเลิกคิ้วใบหน้าเล็กๆอันงดงามของจังอูซินมีท่าทีเขินอายจากนั้นจึงเอ่ยเสียงเบาได้ยินพี่กงบอกว่าเขามีชื่อเสียงในยุทธภพมากเขาชื่อเสียนเกอพี่เมืองท่านรู้จักเขาหรือไม่จบตอนที่141ตอนที่142ยืมก่อนชั่วคราวยังไม่มีกำหนดคืน1ไอ้หยาในใจของหนานกงมั่วมีเพียง2คำนี้ปรากฏขึ้นมาตัวใหญ่แบบนี้สิทธิ์พี่คงมิได้ไปขโมยหัวใจหญิงสาวแล้วหนีไปใช่หรือไม่ไม่รู้จักส่วนตัวหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบข้าเพิ่งออกมาจากสำนักได้ไม่นานออกเดินทางท่องยุทธภพเองก็ไม่นานเช่นกันแต่ว่าระหว่างทางก็เคยได้ยินคนเอ่ยถึงอยู่บ้างทำไมหรือคุณหนูจังรู้จักเขาหรือจังอูซินมีท่าทีโศกเศร้าเอ่ยเสียงเบาเพียงเคยเจอกันไม่กี่ครั้งไม่มีอันใดข้าเพียงลองถามดูเท่านั้นรบกวนพี่เมิงแล้วหนานกงมั่วเอ่ยไม่เป็นไรหากในอนาคตข้าได้เจอกับคุณชายเสียนเกอผู้นั้นจะให้บอกว่าแม่นางกำลังตามหาเขาอยู่ดีหรือไม่ขอบคุณพี่เมิงจังอูซินกัดริมฝีปากสุดท้ายจึงไม่กล้าเอ่ยคำว่าไม่ต้องออกมาหนานกงมั่วพยักหน้าเบาๆเช่นนี้ข้าต้องขอตัวลาแล้วพี่เมิงกลับดีๆหากมีเวลาก็มาเล่นกับข้าที่จวนแม่ทับได้จังอูซินเอ่ยบอกหนานกงมั่วโบกมือโดยที่ไม่หันหน้ากลับไปมองจากนั้นจึงเดินตรงกลับไปยังโรงเตี๋ยมที่ห้องหนังสือด้านหลังจวนแม่ทับประตูถูกปิดไว้สนิททำให้ห้องหนังสือเงียบสงบกงวีเฉินนั่งอยู่หลังโต๊ะหนังสือแสงสาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างกระทบลงบนใบหน้าของเขาหน้ากากบนใบหน้านั้นยิ่งรู้สึกยากจะคาดเดาและเย็นชาขึ้นไปอีกร่างของเขาพิงเก้าอี้มองชายตรงหน้าพลางเอ่ยถามเจ้าบอกว่าเมิงเย่ผู้นั้นเจอกับคุณหนูใหญ่อย่างนั้นหรือชายคนนั้นก้มหน้าเอ่ยตอบด้วยท่าทางนอบน้อมรายงานคุณชายคุณหนูใหญ่ไปซื้อผลไม้เชื่อมที่ร้านริมทางแห่งหนึ่งเมิงเย่ก็ไปที่นั่นพอดีขอรับคงจะเป็นความบังเอิญกงวีเฉินขมวดคิ้วเข้าหากันเอ่ยถามนางเข้าไปซื้อผลไม้เชื่อมหรือใช่ขอรับเมิงเย่ซื้อผลไม้เชื่อมไปไม่น้อยคล้ายว่าจะชอบมากนางน่าจะชอบของหวานขอรับครั้งก่อนข้าเคยไปสอบถามเจ้าของโรงเตรียมว่ากันว่าของว่างที่จัดเตรียมให้เมืองแย่ล้วนเป็นขนมที่หวานที่สุดที่ถูกกินจนหมดขอรับชอบของหวานดูเหมือนจะไม่ใช่จริง
กงวีเฉินพึมพำเท่าที่เขารู้หนานกงมั่วไม่ชอบของหวานแม้จะดูหน้าตาคล้ายคลึงแต่เมื่อมองให้ละเอียดนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไม่ต้องเอ่ยถึงน้ำเสียงหรือท่าทางยิ่งไม่เหมือนหรือเขาคิดมากไปแล้วนะตอนนี้หนานกงมั่วอยู่ที่ไหนกงวีเฉินเอ่ยถามชายผู้นั้นเอ่ยตอบเสียงเบาตั้งแต่ออกจากเมืองมาหนานกงมั่วก็หายตัวไปไร้ร่องรอยขอรับ2วันก่อนสืบได้ว่ามีชาย2หญิง1เข้าพักที่โรงเตี๊ยมคาดว่าคงเป็นหนานกงมั่วแต่คืนนั้นโรงเตี๊ยมเกิดการต่อสู้มีคนบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากระบุตัวตนไม่ได้และหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวทั้ง3อีกเลยขอรับเป็นนางกงวีเฉินกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคงพวกเขาทำอะไรที่โรงเตี๊ยมบ้างชายผู้นั้นเอ่ยคล้ายกับการตายของจินอูเฮ่อบุตรชายของจินผิงอี้จะเกี่ยวข้องกับทั้ง3คนขอรับคืนนั้นคนที่เข้าพักในโรงเตี๊ยมตายไปกว่าครึ่งระยะเวลาสั้นๆคงสืบหาไม่ได้คุณชายต้องบอกจินผิงอี้ไหมขอรับกงวีเฉินนิ่งเงียบไปชั่วครู่สายหน้าเอ่ยปฏิเสธไม่อยากพึ่งทำอะไรวู่วามสืบต่อไปดูว่าหนานกงโม่ไปถึงกระโจมของหนานกงไหวหรือยังขอรับชายผู้นั้นตอบรับเงยหน้ามองกงวีเฉินคล้ายกับมีบางอย่างจะเอ่ยทว่ากลับเงียบไปกงวีเฉินถามเสียงเรียบมีอันใดเอ่ยออกมาตามตรงชายผู้นั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าคุณชายเหมือนจะให้ความสำคัญกับหนานกงมั่วมากไปสักนิดกงวีเฉินชะงักไม่นานจึงหลุบตาลงงั้นหรือจะว่าไปก็ใช่ก็แค่สตรีเพียงผู้เดียวเท่านั้นบางทีคงเพราะว่านางเป็นผู้หญิงของเวจวินมั่วเพียงแต่ช่างเป็นหญิงที่น่าสนใจมากทีเดียวเพียงเพราะจดหมายฉบับเดียวของเขาก็รีบวิ่งแจ้นออกมายังสนามรบไม่รู้ว่าเพราะมีใจให้เวจวินมั่วมากแล้วหรือว่าเพราะนิสัยมุทะลุแต่ไม่ว่าอย่างไรอย่างน้อยก็เห็นได้ชัดแล้วว่าหญิงสาวผู้นี้มีความกล้าอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ขมวดคิ้วขึ้นมาเขารู้สึกไม่ชอบสิ่งที่คาดเดาและอาจจะเป็นไปได้ตรงหน้าเลยท่านกงอยู่หรือไม่ได้ยินเสียงของจังติ้งฟังดังขึ้นมาจากทางด้านนอกทหารที่ยืนเฝ้าประตูยังไม่ทันตอบกงวีเฉินก็เอ่ยขึ้นท่านแม่ทัพหรือเชิญเข้ามาเถิดจังติ้งฟังเดินเข้ามาด้านในมองเห็นคนที่นั่งอยู่ในมุมมืดอดตกใจเล็กน้อยไม่ได้หันกลับมาเอ่ยถามท่านกงคุยกับจินผิงอี้ได้เรื่องเช่นไรบ้างกงวีเฉินเอ่ยเสียงเรียบจินผิงอี้ยังลังเลอยู่เล็กน้อยแต่ท่านแม่ทัพมิต้องกังวลยามนี้จินผิงอี้กำลังลังเลเป็นเพราะต้องการถือโอกาสยกฐานะตัวเองให้สูงขึ้นเพียงเท่านั้นไม่ช้าไม่เร็วอย่างไรเขาก็ต้องตอบรับจังติ้งฟังยิ้มตอบมีท่านกงคอยออกโรงช่วยถ้ายังต้องกังวลสิ่งใดอีกเล่ากงวีเฉินเอ่ยท่านแม่ทัพชมเกินไปแล้วจังติ้งฟังโบกมือกล่าวด้วยรอยยิ้มที่ไหนกันครั้งนี้หากไม่มีแผนการอัญชันฉลาดของท่านกงข้าจะยึดครองเฉินโจได้ง่ายดายอย่าถึงเพียงนี้หรือมีท่านอยู่หนานกงไหวคงจะเกรงกลัวอยู่บ้างใช่หรือไม่กล่าวถึงตรงนี้จังติ้งฟังก็เอ่ยตอบไปด้วยความไม่เข้าใจว่าด้วยความชันฉลาดของท่านประมือกับหนานกงไหวคงไม่เป็นปัญหาใหญ่ต้องดึงบรรดาจอมยุทธเหล่านี้เข้ามาด้วยเล่าไม่เพียงคนในยุทธภพที่ดูหมิ่นแม่ทัพใหญ่เช่นพวกเขาจังติ้งฟังเองก็ดูหมิ่นเหล่าจอมยุทธด้วยเช่นกันก็เพียงท่องไปในยุทธภพต่อให้มีวรยุทธสูงส่งมีผลกระทบต่อภาพรวมด้วยหรือออดิโอโรแมนกงวีเฉินเอ่ยด้วยรอยยิ้มท่านแม่ทัพกล่าวได้ดีไม่ผิดเลยดึงพวกเขาเข้ามาร่วมเพราะครั้งนี้หากไม่มีจอมยุทธเหล่านั้นเกรงว่าท่านแม่ทัพคงจะพ่ายไม่เป็นท่าเอ๋จังติ้งฟังไม่เชื่ออย่างเห็นได้ชัดเมื่อครั้งก่อนเขาดูแลความสงบในใต้ล่าไม่จำเป็นต้องพึ่งจอมยุทธพวกนั้นเสียหน่อยใหญ่ครั้งนี้จะเป็นเช่นนั้นไม่ได้กงวีเฉินเอ่ยเพราะว่าในมือหนานกงไหวนั้นมียอดฝีมือดังนั้นหากพวกเราไม่มีคงเสียเปรียบไม่น้อยหากเป็นเช่นนั้นเมื่อเขาคิดอยากเข้ามาแทงท่านแม่ทัพต่อให้ท่านแม่ทัพจะระวังตัวเพียงใดก็คงป้องกันไม่ได้ได้ยินดังนั้นใบหน้าของจังติ้งฟังจึงเคร่งขรึมขึ้นมาอายุมากแล้วยิ่งใส่ใจต่อชีวิตตนเองมากขึ้นจังติ้งฟังไม่มีความกระตือรือร้นควบม้าต่อสู้กับคนนับพันนับหมื่นเหมือนสมัยก่อนแล้วเอ่ยเสียงเข้มหากท่านกงว่าร้ายกาจแสดงว่าคงไม่ธรรมดาเพียงแต่ข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าในมือหนานกงไหวมียอดฝีมือที่เก่งกาจเช่นนั้นอยู่ทุกยุคทุกสมัยล้วนมียอดฝีมือโผล่ขึ้นมาเสมอกงวีเฉินเอ่ยเสียงเบาจังติ้งฟังไม่พอใจอยู่ในใจเอ่ยเช่นนี้คล้ายกับกำลังบอกว่าพวกเขานั้นแก่แล้วคลื่นใหม่ในแม่น้ำดันคลื่นด้านหน้าคลื่นด้านหน้ามาตายเกยตื้นที่ริมฝั่งคลื่นนอที่อยู่ด้านหน้าเหล่านี้มักไม่พอใจต่อคนรุ่นหลังแต่ว่าเมื่อเผชิญหน้ากับกงอวีเฉินผู้นี้เขารู้สึกเช่นไรนั้นไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้ทำได้เพียงปลาออยผ่านหัวข้อสนทนานั้นไปทำราวกับไม่ได้ยินเอ่ยถามต่อท่านกงหมายถึงผู้ใดกันกงวีเฉินเอ่ยตอบมือซ้ายของหนานกงไหวเวจวินมั่วอีกทั้งยังเป็นว่าที่บุตรเขยของหนานกงไหวด้วยโอรสขององค์หญิงฉางผิงในราชวงศ์ปัจจุบัน
ลูกหลานกษัตริย์งั้นหรือโอรสของเซียวเทียนอวีคงมีเพียงเซียวโยที่พอดูได้รุ่นหลานยังมีคนเก่งกาจด้วยหรือจังติ้งฟังขมวดคิ้วเขาอยู่ไกลถึงหูกว่วงรู้เรื่องจินหลิงไม่มากนักในเมื่อเป็นเช่นนี้ยายเราไม่กำจัดเขาก่อนเล่าหากท่านกงลงมือด้วยตนเองกงวีเฉินสายหน้าจนปัญญาไม่ได้ข้ารู้จักเขาเป็นอย่างดีเขาเองก็รู้จักข้าเป็นอย่างดียามนี้ข้ายังแข็งข้อกับเขาไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้น3ปีก่อนข้าเคยสู้กับเขาไปแล้วครั้งหนึ่งยามนี้พลังยังกลับมาไม่สมบูรณ์จบตอนที่142ตอนที่143ยืมก่อนชั่วคราวยังไม่มีกำหนดคืน2หนักเพียงนั้นเลยหรือจังติ้งฟังตกใจกองทัพมีหมอเก่งๆมากมายให้ช่วยตรวจท่านดีหรือไม่หรือว่าได้ยินมาว่าคุณชายเสียนเกอหมออันดับหนึ่งในใต้ล่ายามนี้ก็อยู่ที่หูกวงเช่นกันเชิญเขามารักษาได้หรือไม่กงวีเฉินยังคงนิ่งเห็นได้ชัดว่ามีได้ตื่นเต้นกับข้อเสนอนั้นเอ่ยเสียงเรียบไม่จำเป็นต้องกังวลถึงเพียงนั้นข้าเป็นเช่นนี้บ่อยแล้วยามนี้ท่านแม่ทัพเอาเวลามาคิดว่าจะต่อกรกับหนานกงไหวเช่นไรดีกว่าเอ่ยตามตรงหากยังคงยื้อเวลาต่อไปคงไม่เป็นการดีกับเราแน่อย่างไรเสบียงก็เป็นปัญหาใหญ่เพียงแต่หนานกงไหวเองก็คงมองเห็นในจุดนี้จึงได้รีรออยู่สินะจังติ้งฟังกลับไม่รีบร้อนเอ่ยเสียงเรียบท่านกงโปรดวางใจกิจการตลอด10ปีมานี้ของข้าก็มิได้เสียเปล่าหรอกหากนานกงไหวต้องการทำให้ข้าอ่อนแอเกรงว่าคงไม่ง่ายเสียแล้วกงวิเฉินเลิกคิ้วโอ้หากเป็นเช่นนี้ข้าก็คงวางใจได้แล้วจังติ้งฟังยิ้มเช่นนี้คงต้องรบกวนท่านกงแล้วท่านแม่ทัพเกรงใจแล้วเป็นดังที่กงวิเฉินคาดเดาเอาไว้ไม่กี่วันต่อมาจินผิงอี้ก็ทำได้เพียงทอดถอนหายใจและยินยอมร่วมมือกับจังติ้งฟังในที่สุดเมื่อจินผิงอี้ยอมเข้าร่วมแล้วจึงต้องย้ายเข้ามาอยู่ร่วมในจวนแม่ทัพดังนั้นหนานกงมั่วที่อยู่ในฐานะแขกของสำนักกลเจ็ดดาวจึงต้องตามติดมาด้วยจังติ้งฟังจัดเตรียมเรือนที่มีขนาดไม่เล็กนักให้ทุกคนได้เข้าพักแม้ว่าจะมีได้กว้างขวางมากแต่เมื่อเทียบกับจำนวนคนเข้าพักแล้วนับว่าเงียบสงบไม่น้อยหลายวันมานี้แม่หนานกงมั่วจะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกงวีเฉินทว่ากลับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉินโจไม่น้อยเช่นจำนวนทหารที่อยู่ในเฉินโจเช่นจุดประสงค์ของจังติ้งฟังและกงเฉินวีและอย่างเช่นจังติ้งฟังรวบรวมกำลังทหารและเสบียงมาจากที่ใดแม้ว่าจินผิงอี้จะถามจากปากกงวีเฉินถึงบทสรุปไม่ได้ตามที่นางได้ตรวจสอบและตามสืบจังติ้งฟังตลอดหลายวันมานี้จังติ้งฟังเองไม่น่าจะมีเงินมากมายเพียงนั้นเช่นนั้นแล้วหาไม่ก็คงมีคนคอยสนับสนุนอยู่ลับๆหรือไม่ก็จังติ้งฟังได้รับลาภลอยมาก้อนใหญ่ว่ากันว่าหลังจากกษัตริย์ฮั่นพ่ายแพ้ในครั้งนั้นเขาได้นำทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปฝังเอาไว้กระทั่งกษัตริย์องค์ปัจจุบันชนะสงครามแล้วเข้าค้นเมืองหลวงของกษัตริย์ฮั่นกลับไอมาพบสมบัติเลยสักชิ้นจึงต้องจากไปพร้อมกับความผิดหวังหากจังติ้งฟังได้สมบัติเหล่านั้นมาครอบครองดังนั้นการคิดก่อกบฏก็ย่อมมิใช่เรื่องยากเมื่อสืบได้เรื่องแล้วหนานกงมั่วคิดว่าตนเองนั้นควรเตรียมตัวไปจากที่นี่ได้แล้วมีกงอวีเฉินอยู่ที่นี่นางไม่คิดว่าหากตนเองรั้งรออยู่ต่อแล้วจะทำสิ่งใดไปได้มากกว่านี้และอาจถูกจับได้อยู่ทุกเมื่อแม้จะรู้สึกเสียดายอยู่บ้างแต่อย่างไรก็นับว่าโชคดีที่นางบรรลุวัตถุประสงค์ของการมาในครั้งนี้แล้วสุดท้ายนางจึงตัดสินใจจัดการอีกหนึ่งเรื่องให้สำเร็จก่อนจะลาจากไปหนานกงมั่วลุกขึ้นยืนหยิบกระบี่ชิงหมิงที่วางอยู่บนโต๊ะขึ้นมาเตรียมเดินออกจากประตูไปพี่เมืองท่านอยู่หรือไม่ด้านนอกเสียงของจังอูซินดังขึ้นหนานกงมั่วขมวดคิ้วเดินเข้าไปเปิดประตูคุณหนูจังดึกดื่นป่านนี้มีเรื่องใดหรือหนานกงมั่วเอ่ยถามจังอูซินสายหน้าไม่มีเจ้ากับเพียงแต่ข้าว่างไม่มีอันใดทำเลยมาหาพี่สาวข้าเข้าไปได้หรือไม่หนานกงมั่วเบี่ยงตัวหลบสาวใช้เคียงกายและเด็กรับใช้ของจังอูซินไม่ได้ติดตามเข้ามาด้วยทว่ายืนเฝ้าอยู่ที่หน้าประตูจังอูซินเดินเข้ามาแล้วมองไปรอบๆห้องเอ่ยด้วยท่าทีละอายห้องสุดโทมทีเดียวลำบากพี่เมืองแล้วนานกงมั่วสายสีสรินน้ำให้นางแก้วหนึ่งท่องเที่ยวอยู่ข้างนอกตลอดชินเสียแล้วล่ะอีกอย่างจวนแม่ทัพไหนเลยจะสุดโทมได้คุณหนูจังเชิญนั่งมีสิ่งใดอยากจะเอ่ยหรือไม่จังอูซินมองนางถอนหายใจออกมาเบาๆท่านพ่อเชิญเจ้าสำนักจินเข้ามาพี่สาวคงรู้ถึงเจตนาของเขาแล้วใช่หรือไม่นานกงมั่วยังคงเงียบจังอูซินเป็นคนฉลาดจังติ้งฟังเชิญเจ้าสำนักจินเข้ามานั้นถือว่าเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนในหลายๆเรื่องเช่นผู้ที่จะได้รับรางวัลทั้งหมดนั่นเกรงว่าต่อให้หนานกงไหวจะตายหรือไม่สุดท้ายจังอูซินก็ต้องแต่งกับจินผิงอี้นับเป็นสิ่งยืนยันและความเชื่อใจในความร่วมมือของคนทั้งคู่พอดีกับที่จินผิงอี้ได้สูญเสียภรรยาของเขาไปและยามนี้เพิ่งจะสูญเสียบุตรชายหากมีหญิงงาม
อยู่เคียงข้างจะไม่เต็มใจได้ยิ่งไรจังอูซินยกมือขึ้นซับน้ำตาที่ปลายหางตาเอ่ยเสียงเบาข้ารู้ว่าข้าไม่มีสิทธิ์โต้แย้งท่านพ่อเลี้ยงข้ามา10 กว่าปียามนี้ท่านพ่อต้องการความช่วยเหลือจากข้าข้าต้องตอบแทนเขายิ่งไปกว่านั้นเจ้าสำนักจินก็นับว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่หาได้ยากบนโลกใบนี้หนานกงมั่วเลิกคิ้วเอ่ยถามด้วยความแปลกใจจะว่าไปความจริงตัวเลือกที่ดีที่สุดควรเป็นท่านกงมิใช่หรือแม่ทัพจังใหญ่จึงหรือว่าจังติ้งฟังไว้ใจกงวิเฉินถึงเพียงนั้นเลยหรือใบหน้าจังอูซินแดงระเรื่อรีบเช็ดน้ำตาบนใบหน้าเอ่ยขึ้นว่าจะเป็นเช่นนั้นได้เยี่ยงไรเล่าข้าสำหรับข้าแล้วข้าเคารพท่านกงดั่งพี่ชายยิ่งไปกว่านั้นคนอย่างท่านกงมีหรือที่สตรีธรรมดาเช่นข้าจะคู่ควรคิ้วสวยของหนานกงมั่วขมวดมุ่นไม่เอ่ยสิ่งใดนางไม่ชอบสตรีที่ทนงว่าตนเองถูกเสมอแต่ก็ไม่ชอบสตรีที่ดูถูกตนเองจนเกินไปยิ่งไปกว่านั้นจังอูซินคิดว่าตนเองไม่เหมาะสมกับกงอวิเฉินทว่ากลับชอบสิทธิ์พี่หรือว่าในสายตาของจังอูซินสิทธิ์พี่ไม่เก่งกาจเหมือนกงวิเฉินที่นางบอกว่าตนไม่คู่ควรกับเขางั้นหรือแม้ในใจจะคิดเช่นนี้ทว่าสีหน้าของหนานกงมั่วกลับยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเพียงจ้องมองและฟังจังอูซินอย่างใจเย็นเท่านั้นจังอูซินเองก็ไม่รู้ว่าตนเองต้องการจะพูดอันใดกันแน่เพียงบ่นไม่หยุดว่าในแต่ละวันนั้นนางไม่รู้จะพูดคุยกับใครส่วนมากก็ล้วนเป็นการบ่นในแบบของเด็กสาวที่ยังไม่ออกเรือนหนานกงมั่วไม่มีความคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งใดๆความเป็นจริงนางไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของสตรีบอบบางเช่นจังอูซินได้เลยย่อมไม่มีทางเข้าใจแม้แต่น้อยส่วนความเห็นใจนั้นแน่นอนว่ามีให้อยู่บ้างรอจนจังอูซินเอ่ยจบหนานกงมั่วจึงเอ่ยหากดูจากสถานการณ์ตอนนี้แม่ทัพจังคิดจะเอาชนะเกรงว่าคงไม่ง่ายยายตอนนั้นคุณหนูจังถึงไม่เกลี้ยกล่อมแม่ทัพจังกันเล่าจังอูซินเงยหน้าขึ้นมาด้วยความตกใจเห็นได้ชัดว่าคาดไม่ถึงว่าหนานกงมั่วจะถามเรื่องนี้ไม่นานจึงถอนหายใจก้มหน้าเอ่ยข้าพ่อบุญธรรมจะฟังคำของข้าได้เช่นไรกันเรื่องเช่นนี้ข้าเข้าไปยุ่งไม่ได้หรอกตามที่ข้ารู้แม่ทัพจังมีเพียงคุณหนูจังเพียงคนเดียวไม่รู้ว่าท่านแม่ทัพอายุมากเพียงนี้แล้วจะทำไปเพื่อสิ่งใดกันจังอูซินก้มหน้านั่งกำผ้าในมือไม่เอ่ยอันใดเห็นได้ชัดว่านางเองก็ไม่รู้ว่าพ่อบุญธรรมจะทำไปเพื่อสิ่งใดหนานกงมั่วไม่ได้มองนางหันไปเล่นธูปหอมที่อยู่ในกระถางด้านข้างควันธูปค่อยๆลอยคลุ้งเอ่ยขึ้นมากระทันหันคุณหนูจังเจ้ารู้หรือไม่หลินเซี่ยอดีตปู้เจิ้งซื่อของหูกวงตอนนี้อยู่ที่ใดจังอูซินชะงักมีร่องรอยความสลึมสลือและง่วงงุนในดวงตาลังเลอยู่ชั่วครู่แล้วจึงเอ่ยตอบว่าหลินใต้เท้าหลินอยู่ที่เรือนชิวเย่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนานกงมั่วพยักหน้าน้ำเสียงอ่อนโยนขึ้นดีข้ารู้แล้วขอบคุณเจ้ามากราตรีสวัสดิ์ดวงตาใสซื่อของจังอูซินค่อยๆปิดลงนานกงมั่วหรีตาลงเข็มเงินเล่มหนึ่งปักเข้าที่จุดฝังเข็มของนางไม่นานจากนั้นจังอูซินก็ฟุบหลับลงไปบนโต๊ะจบตอนที่143ตอนที่144ยืมก่อนชั่วคราวยังไม่มีกำหนดคืน3หนานกงมั่วลุกขึ้นแล้วเปิดประตูเดินออกไปแม่นางเมิงสาวใช้สองคนที่ยืนเฝ้าหน้าประตูหันกลับมารู้สึกถึงควันสีชมพูปรากฏขึ้นไม่นานก็พลันสลบไปหนานกงมั่วลากทั้งสองเข้ามาในห้องจากนั้นหมุนตัวปิดประตูเข้ามาอีกครั้งยามค่ำคืนเงาสีดำเคลื่อนตัวผ่านไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจวนแม่ทัพเรือนชิวเย่เป็นเรือนหนึ่งในจวนแม่ทัพที่ไม่ค่อยสะดุดตาเท่าใดนักเดิมเป็นที่อยู่ของเชื้อสายรองที่ไม่เป็นที่โปรดปรานทว่าตอนนี้กลับกลายเป็นที่พักของปู้เจิ้งซื่อที่เคยอยู่แต่ด้านหน้าหลินเซี่ยที่อายุมากแล้วผมขาวโพลนไปทั่วศีรษะสวมเสื้อผ้าธรรมดาเดินวนกลับไปกลับมาอย่างร้อนใจอยู่ในเรือนใบหน้าซีเซียวและรอยคล้ำใต้ตาที่เด่นชัดดูไม่ออกว่าเขาเคยเป็นปู้เจิ้งซื่อที่โดดเด่นมาก่อนตั้งแต่มีข่าวว่าเขายอมจำนนแก่ศัตรูแล้วตลอดครึ่งเดือนมานี้เขาถูกลอบสังหารมาแล้ว 7-8 ครั้งกระทั่งมีครั้งหนึ่งที่เขาแทบเอาชีวิตไม่รอดเขาตกใจจนเสียสติไม่กล้าอาศัยอยู่ในจวนที่งดงามและยิ่งใหญ่นั้นอีกแล้วไม่กล้าเรียกบ่าวรับใช้แล้วเดินออกไปเที่ยวเล่นทำได้เพียงสวมเสื้อผ้าที่ไม่เป็นที่สะดุดตากินอาหารธรรมดาธรรมดาและซ่อนตัวอยู่ในเรือนที่ไม่เป็นที่สนใจเพราะหากมีสิ่งใดโดดเด่นอาจถูกคนที่คิดลอบสังหารเขามองเห็นได้เขาทรยศราชสำนักเป็นคนทรยศต่อราชวงศ์เซี่ยที่ยิ่งใหญ่ราชสำนักไม่มีวันปล่อยเขาไปแน่เขาตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวเขามองไปยังมุมมืดด้วยท่าทีหวาดระแวงเขามักรู้สึกว่ามีคนกำลังจับจ้องมาที่เขาอยู่แต่เขาไม่กล้าไปเรียกทหารเพราะเขายิ่งกลัวว่าจะทำให้คนที่คิดลอบทำร้ายมองเห็นเขาได้ชัดขึ้นจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลายวันมานี้ก็ไม่เป็นไรยามนี้หลินเซี่ยที่กระวนกระวายใจเริ่มไม่เข้าใจเขาได้อะไรจากการก่อกบฏครั้งนี้แต่เขาอยู่ในกำมืดงอวิเฉินผู้นั้นหากไม่ทำแล้วเขาจะทำอย่างไรได้เล่า
หลินเซี่ยเสียงทุ้มตำดังขึ้นในห้องหลินเซี่ยตกใจหันกลับไปมองพบว่าเป็นหญิงสาวหน้าตาสะสวยในชุดดำไม่รู้ว่าเข้ามาในห้องนี้ตั้งแต่เมื่อใดเมื่อมองเห็นใบหน้าของเขาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวหนานกงมั่วชี้ก็ไปที่หน้าต่างด้านหลังเขาด้วยท่าทางอารมณ์ดีหน้าต่างไม่ได้ปิดเสียงของหลินเซี่ยติดอยู่ที่ลำคอแต่เอ่ยออกมามิได้มีเพียงเสียงฟันที่กระทบกันกึกๆด้วยความหวาดกลัวเขารู้จักสตรีผู้นี้เมื่อก่อนเคยเห็นไกลๆที่จวนติดตามอยู่ด้านหลังเจ้าสำนักกลเจ็ดดาวอะไรนั่นแตกลับดูเย็นชาไม่เหมือนจะเป็นผู้ใต้บัญชาของใครได้เขาเคยเห็นสตรีที่หยิ่งยโสมาไม่น้อยทว่าไม่เคยเห็นผู้ใดที่มีภาพลักษณ์โดดเด่นเช่นนี้มาก่อนราวกับว่าไม่ว่าจะตำแหน่งสูงเพียงใดก็มิได้อยู่ในสายตาของนางตอนนั้นเขายังแอบคิดหากเป็นไปได้ได้สตรีผู้นี้มาอยู่ในมือได้คงเป็นสิ่งที่บุรุษภาคภูมิใจเป็นที่สุดบุรุษคงให้ความสำคัญกับสตรีเช่นนี้มากกว่าจังอูซินหญิงงามอันดับหนึ่งผู้นั้นด้วยซ้ำแต่ตอนนี้หลินเซี่ยกลับคิดว่าชีวิตนี้ไม่อยากเจอกับสตรีผู้นี้เลยเจ้าเนิ่นนานในที่สุดหลินเซี่ยก็เปล่งเสียงอันสั่นเทาของเขาออกมาได้หนานกงมั่วเอ่ยเสียงราบเรียบผู้เจิ้งซื่อแห่งหูกวงหลินเซี่ยใช่หรือไม่เอิกไม่ข้าไม่ใช่เจ้าจำผิดแล้วหลินเซี่ยเอ่ยตอบรวดเร็วคิ้วเรียวของหนานกงมั่วขมวดขึ้นหลินเซี่ยอายุ50ปีเป็นคนมู่หลานอวินโจเข้าร่วมการจัดสอบจิ้นซื่อหนึ่งครั้งแรกตั้งแต่ราชวงศ์เซี่ยก่อตั้งขึ้นรับตำแหน่งปู้เจิ้งซื่อประจำหูกวงเมื่อ5ปีก่อนส่วนสูง5ชื่อ1ชุ่น3เฟินหน้าเหลี่ยมคิ้วตรงมีไฝตรงกลางคิ้วมีแผลเป็นที่ข้อมือซ้ายมองท่าทีกระวนกระวายอยากยกมือขึ้นปิดหน้าตนเองของหลินเซี่ยอีกทั้งยังมีท่าทีอยากดึงแขนเสื้อให้คลุมมือเอาไว้หนานกงมั่วไม่ได้ทำสิ่งใดเพียงกวาดตามองเขานิ่งๆเจ้าจะมาฆ่าข้าใช่หรือไม่ได้โปรดปล่อยข้าไปเถิดข้าให้เงินเจ้าได้ข้ามีเงินมากมายหลินเซี่ยเอ่ยด้วยท่าทีตื่นตระหนกหนานกงมั่วยิ้มข้าชอบเงินมากก็จริงแต่ว่าบางครั้งข้าก็ไม่รับเงินยิ่งไปกว่านั้นเอาหัวของเจ้ากลับไปด้วยข้าก็ได้รับเงินเช่นกันไม่หลินเซี่ยเข้าใจทันใดว่าหญิงสาวที่กำลังยิ้มอยู่ตรงหน้าไม่คิดจะปล่อยเขาหมุนตัววิ่งอย่างรวดเร็วไปยังประตูเด็กพรึบแสงสีเงินสว่างวาบขึ้นเข็มเล่มหนึ่งปักเข้าที่หลังของเขาเสียงที่ตะโกนออกมาขาดหายไปทันทีหลินเซี่ยล้มลงกับพื้นพยายามลุกขึ้นอย่างยากเย็นทว่าแผ่นหลังที่เจ็บปวดทำให้เขาขยับมิได้ทำได้เพียงเหลือบดวงตามองรองเท้าสีดำที่กำลังก้าวเข้ามาประชิดมากขึ้นเรื่อยๆไม่เขาไม่อยากตายเขายังเสพสุขไม่เพียงพอปล่อยข้าเลือดพุ่งกระจายความเงียบกลับเข้ามาปกคลุมในห้องนั้นอีกครั้งหนานกงมั่วหยิบผ้าขึ้นมาเช็ดทำความสะอาดกระบี่ชิงหนิงกวาดตามองบนพื้นเดิมไม่คิดอยากโหดร้ายเช่นนี้แต่ถ้าไม่พาเจ้ากลับไปด้วยข้าก็จะไม่ได้เงินกลางดึกเรือนชิวเย่พลันมีเสียงตะโกนดังขึ้นจากนั้นจวนแม่ทัพก็เกิดความแตกตื่นไปทั่วทั้งจวนทหารใต้เท้าหลินตายแล้วไม่นานคนใหญ่โตที่นับว่ามีหน้ามีตาอยู่ในจวนต่างพากันมาถึงหลินเซี่ยเคยเป็นปู้เจิ้งซื่อแห่งหูกวงเป็นคนในราชสำนักคนแรกที่ยอมจำนนต่อจังติ้งฟังและยังเป็นหมากสำคัญสำหรับพวกเขาเขาไม่ใช่คนที่ควรมาตายอย่างง่ายๆเช่นนี้นี่ส่งผลต่อการที่ขุนนางในราชสำนักคนอื่นๆที่คิดยอมจำนนต่อจังติ้งฟังหากถูกแพร่งพรายออกไปภายนอกไม่ว่าใครที่เคยอยากหักหลังก็คงต้องคำนึงถึงจุดจบของหลินเซี่ยเสียก่อนจังติ้งฟังพุ่งเข้ามาด้วยความเกรี้ยวกราดมองร่างของหลินเซี่ยที่ถูกตัดศีรษะออกไปจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นด้วยความโกรธตรวจสอบให้ข้าปิดเมืองทั้งหมดต้องจับตัวคนทำมาให้ข้าให้ได้หลายวันมานี้เพื่อคุ้มครองหลินเซี่ยเขาต้องจ่ายไปมหาศาลไม่คาดคิดว่าสุดท้ายจะมีคนอาศัยช่องว่างเข้ามากระทำการเช่นนี้ได้เกิดเรื่องอันใดขึ้นใครปล่อยข่าวที่อยู่ของหลินเซี่ยออกไปเห็นได้ชัดว่ากงวีเฉินนั้นมั่นคงในอารมณ์กว่าจังติ้งฟังอยู่มากเอ่ยถามเสียงเข้มทุกคนสายหน้าใบหน้างุนงงกงวีเฉินยิ้มเย็นกล่าวต่อไปดูเหมือนว่าการคุ้มกันในจวนแม่ทัพจะยังเข้มงวดไม่พอสามารถปล่อยให้คนลอบเข้ามาโดยไม่มีใครรู้ได้โดยที่เราไม่มีใครเห็นด้วยซ้ำทหารเฝ้ายามรีบเอ่ยคุณชายได้โปรดอภัยด้วยพวกเราได้เพิ่มการคุ้มกันในจวนแล้วคืนนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจริงๆขอรับกงวีเฉินเลิกคิ้วด้วยท่าทีสงสัยเนิ่นนานจึงเอ่ยถามเช่นนั้นคืนนี้มีใครออกไปข้างนอกหรือไม่ออดิโอโรแมนจังติ้งฟังชะงักมองไปยังกงวีเฉินท่านกงสงสัยว่ามีไส้ศึกหรือเรื่องนี้หลายวันมานี้พวกเราก็จัดการไปไม่น้อยแล้วกงวีเฉินเอ่ยเรื่องละเอียดอ่อนเช่นนี้ไม่มีทางลดน้อยลงได้ทหารเฝ้ายามหมุนตัวเดินออกไปไม่นานก็กลับเข้ามารายงานท่านแม่ทัพและคุณชายทหารเฝ้ายามที่หน้าประตูรายงานว่าแม่นางเมืองแห่งสำนักกลเจ็ดดาวเหมือนจะนำกล่องบางอย่างออกไปแล้วขอรับ
ในกล่องมีอะไรได้ตรวจสอบหรือไม่กงวีเฉินเอ่ยถามทหารสายหน้าด้วยความละอายกงวีเฉินเอ่ยเสียงเข้มข้าจำได้ว่าข้าเคยสั่งให้ตรวจค้นผู้ที่เข้าออกทุกคนแม้จะดูคล้ายกับไม่โมโหทว่าผู้บัญชาการทหารสามารถฟังออกถึงความโกรธที่อยู่ในคำพูดของเขารีบเอ่ยคุณชายได้โปรดอภัยด้วยทหารเฝ้ายามหน้าประตูบอกว่าแม่นางผู้นั้นมีท่าทีแปลกๆตอนที่เดินผ่านนางพูดคุยกันเพียงไม่กี่ประโยคจากนั้นพวกเขาก็ลืมเรื่องตรวจสอบไปเสียแล้วหากมิใช่เพราะคืนนี้มีเพียงนางที่ออกไปความทรงจำเมื่อครู่คงคิดว่าตนเองได้ตรวจสอบไปแล้วความทรงจำของทั้งสองคล้ายกับไม่ชัดเจนนักจบตอนที่144 1. จิ้นซื่อการสอบบัณฑิตขั้นสูงคือผู้ที่สอบผ่านในระดับราชสำนักตอนที่145ยืมก่อนชั่วคราวยังไม่มีกำหนดคืน4จังติ้งฟังและกงวีเฉินมองสบตากันเมื่องเย่ผู้นี้เป็นใครกันแน่ผู้บัญชาการทหารมองทั้งคู่เอ่ยออกมาอย่างยากลำบากอีกอย่างคุณหนูใหญ่ไปหาแม่นางเมื่องเหมือนจะยังไม่กลับมาขอรับแย่แล้วสีหน้าของจังติ้งฟังเปลี่ยนไปรีบหมุนตัวเดินออกไปกงวีเฉินยังคงอยู่ที่เดิมก้มหน้ามองร่างที่ไร้ศีรษะเงียบไปชั่วครู่รับคำสั่งปิดท่าเรือให้หมดใครที่ตั้งใจจะข้ามแม่น้ำไม่ว่าชายหญิงเด็กหรือคนชราเอาตัวมาให้หมดขอรับคุณชายผู้บัญชาการทหารรีบออกไปโดยเร็วกงวีเฉินขมวดคิ้วนิ่งคิดอยู่เนิ่นนานเอ่ยเสียงเรียบน่าสนใจเมืองเย่เจ้าเป็นใครกันแน่หนานกงมั่วหรือในเรือนเล็กเจ้าสำนักกลเจ็ดดาวหลับไปนานแล้วทว่าถูกเสียงจอแจวุ่นวายปลุกให้ตื่นจินผิงอี้ผลักประตูเปิดด้วยความขุ่นเคืองมองเห็นจังติ้งฟังที่มีสีหน้าเกรี้ยวกราดจึงขมวดคิ้วพลางเอ่ยเสียงเข้มแม่ทัพจังมีอันใดกันหรือจังติ้งฟังกัดฟันข้าเองก็อยากถามเจ้าสำนักจินเช่นกันว่านี่มันอันใดกันจินผิงอี้ขมวดคิ้วเมื่อหันไปก็พบว่าผู้อารักขาหญิงทั้งสองกำลังประคองใครบางคนออกมาจากห้องของเมืองเย่เมื่อมองดูดีๆจินผิงอี้ก็จำได้ว่าเป็นบุตรบุญธรรมของจังติ้งฟังจังอูซินนั่นเองได้แต่เอ่ยถามอย่างสงสัยคุณหนูจังมาอยู่ที่นี่ได้เช่นไรนี่มันเกิดเรื่องอันใดขึ้นจังติ้งฟังยิ้มเย็นเจ้าสำนักไม่รู้หรือเมืองเย่ผู้นั้นเป็นใครกันข้าหวังว่าเจ้าสำนักจะอธิบายกับข้าได้จินผิงอี้หัวใจหนักอึ้งเกิดเรื่องแล้วสินะมองจังติ้งฟังเงียบๆท่านแม่ทัพอย่าได้โกรธข้าไม่รู้ว่าเกิดอันใดขึ้นขอท่านได้บอกกับข้าโดยละเอียดเถิดจังติ้งฟังกัดฟันเมืองเย่วังยาบุตรีของข้าและเข้าไปสังหารหลินเซี่ยที่เรือนชิวเยี่ยหลินเซี่ยหรือจินผิงอี้ไม่เข้าใจเขาไม่รู้จักหลินเซี่ยแน่นอนจึงไม่รู้ฐานะของเขาเช่นกันจังติ้งฟังเอ่ยหลินเซี่ยคืออดีตปู้เจิ้งซื่อเมื่อข้าเข้ายึดเมืองได้ก็กลายเป็นคนของข้าตอนนี้เจ้าสำนักจินคงจะรู้ว่าเมืองเย่เป็นใครแล้วใช่หรือไม่เป็นไปได้อย่างไรกันน้ำเสียงของจินผิงอี้ขาดหายทว่ากลับเย็นแยะเยือกอยู่ในใจเมืองเย่ผู้นั้นเป็นคนของราชสำนักงั้นหรือเมื่อคิดถึงเรื่องนี้จินผิงอี้ไม่รู้เลยว่าเขาควรโกรธหรือรู้สึกโชคดีดีโกรธที่ตนเองถูกเมืองเย่หลอกโชคดีที่ไม่ถูกหลอกไปนานกว่านี้หากไม่มีเรื่องคืนนี้ผลสุดท้ายคงเลวร้ายจนยากจะจินตนาการได้เมื่อคิดถึงก่อนหน้านี้ที่ตนนั้นนับถือต่อความฉลาดหลักแหลมของเมืองเย่มั่นใจได้เลยว่าหากเมืองเย่ต้องการเข้าร่วมสำนักกลเจ็ดดาวเขาจะไม่สงสัยอีกฝ่ายเลยสักนิดโชคดีแล้วที่เป้าหมายของเมืองเย่ไม่ใช่สำนักกลเจ็ดดาวสูดหายใจเข้าลึกจินผิงอี้เอ่ยเสียงเข้มแม่ทับจังคิดว่าท่านคงรู้ว่าข้าเองก็เพิ่งรู้จักเมืองเย่หลังจากมาถึงเฉินโจวดังนั้นนางเป็นใครข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันไม่รู้หรือจังติ้งฟังตะคอกเสียงดังเขาแทบอยากจะเอ่ยออกมาว่าคนที่ไม่รู้จักเจ้ายังให้ความสำคัญเพียงนี้เจ้าเป็นหมูหรือแต่ยามนี้จินผิงอี้มีได้สูญเสียสิ่งใดคนที่สูญเสียคือเขาความจริงจินผิงอี้เองก็นับว่าสูญเสียกระบี่ชิงหมิงของเขาบินจากไปแล้วเจ้าสำนักจินเรื่องนี้เจ้าต้องให้คำอธิบายกับข้าจังติ้งฟังเอ่ยด้วยความเกรี้ยวกราดโบกมือบอกให้คนพาจังอูซินไปให้หมอตรวจรักษาจินผิงอี้ใบหน้าทะมึนถูกคนหลอกเขาเองก็ย่อมต้องรู้สึกไม่พอใจอยู่ภายในท่านแม่ทัพเรื่องนี้เห็นจะโทษเจ้าสำนักจินไม่ได้ทางด้านนอกกงวีเฉินปรากฏตัวเดินเข้ามาพลางเอ่ยเสียงเข้มจังติ้งฟังสูดหายใจระงับความโกรธเอ่ยถามท่านกงท่านหมายความเช่นไรกงวีเฉินหลุบตาเอ่ยเสียงเรียบเหมือนข้าพอจะเดาได้แล้วว่าเมืองเย่ผู้นี้เป็นใครจะว่าไปข้าเองก็เคยเจอกับนางมาก่อนทว่ายังจำนางมิได้จะไปโทษเจ้าสำนักจินได้เช่นไรจังติ้งฟังหันไปมองกงวีเฉินด้วยท่าทางสงสัยใครรู้ท่านกงรู้จักเมืองเย่ผู้นี้หรือ
กงวีเฉินเอ่ยเสียงเรียบหากข้าเดาไม่ผิดเมื่งเย่ผู้นี้ก็คงเป็นบุตรีคนโตของหนานกงไหวหนานกงมั่วเป็นไปได้ยิ่งไรทั้งสองเอ่ยเสียงดังออกมาพร้อมกันด้วยความตกใจกงวีเฉินยิ้มขมขื่นอย่างทำสิ่งใดไม่ได้นั่นน่ะสิเป็นไปได้เยี่ยงไรข้าเองไม่เคยเห็นวิชาปลอมตัวที่ไร้กาจถึงเพียงนี้มาก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังรู้สึกว่านางคล้ายคลึงกับหนานกงมั่วแต่ก็ยังถูกนางหลอกจนได้มารดาของหนานกงมั่วเกิดในตระกูลเมิงดังนั้นนางจึงใช้แซ่เมิงครึ่งเดือนก่อนหนานกงมั่วออกจากจินหลิงหลังจากนั้นกลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยไม่คิดว่าจะมาที่เฉินโจตัวคนเดียวบิดาเป็นเสือบุตรีไม่เป็นสุนัขจริงๆจังติ้งฟังและจินผิงอี้ต่างเงียบไปชั่วครู่หนึ่งบุตรีของหนานกงไหวไร้กาจถึงเพียงนี้จินผิงอี้นึกถึงวรยุทธ์ของหญิงสาวมีความรู้รอบด้านมีความอดทนแล้วเกิดความสงสัยขึ้นมาในใจจังติ้งฟังจะเอาชนะหนานกงไหวได้จริงหรือบุตรีของทั้งสองเพียงมองก็แตกต่างกันมากแล้วเมื่อกงวิเฉินมาถึงริมฝั่งแม่น้ำท่าเรือใหญ่ทั้งหลายก็ถูกเผาสว่างสวยผู้บัญชาการทางเรือรีบวิ่งมาเข้าพบในทันใดรายงานท่านแม่ทัพไม่มีสิ่งใดผิดปกติในแม่น้ำและไม่มีคนเดินทางยามค่ำคืนขอรับหรือว่านางยังมีได้ไปจังติ้งฟังขมวดคิ้วยามนี้การเดินทางทางน้ำถูกปิดแล้วด่านทุกด่านมีการตรวจเข้มหนานกงมั่วไม่มีทางอยู่ที่นี่ได้นานแน่กงวีเฉินขมวดคิ้วครุ่นคิดอยู่นานจึงเอ่ยถามแม่น้ำจุดใดไหลนิ่งที่สุดผู้บัญชาการคิดอยู่ชั่วครู่ห่างจากจุดนี้ 5-6 ลี้เป็นส่วนที่น้ำไหลนิ่งที่สุดขอรับคุณชายคิดว่าอีกฝ่ายจะดำน้ำข้ามไปอย่างนั้นหรือเรื่องนี้คงเป็นไปไม่ได้แม่น้ำกว้างถึงเพียงนี้ต่อให้เป็นคนที่อาศัยอยู่กับแม่น้ำก็มีอาจว่ายน้ำข้ามไปได้ยิ่งไปกว่านั้นนี่เป็นตอนกลางคืนหากเจอเข้ากับกระแสน้ำก็คงต้องตายแน่ๆกงวีเฉินยังคงนิ่งไปดูกันทุกคนไม่รีรอรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นเมื่อไปถึงก็มีทหารวิ่งนำจดหมายมาส่งให้หนึ่งฉบับเจอที่ใต้หินก้อนหนึ่งริมแม่น้ำกงวีเฉินเปิดออกเปลวไฟส่องประกายออกมาจากดวงตาภายใต้หน้ากากเยี่ยมหนานกงมั่วเป็นเจ้าจริงๆด้วยถึงแม่ทัพจังด้วยความเคารพเจ้าสำนักกงตัวหนังสือเล็กสวยถูกเขียนเด่นชัดอยู่บนหน้าซองจดหมายศีรษะของหลินเซี่ยขอยืมชั่วครู่ไม่มีกำหนดคืนให้การต้อนรับหลายวันรู้สึกขอบคุณเป็นอย่างสูงนอกจากนี้ฝากขอบคุณเจ้าสำนักจีนสำหรับกระบี่ด้วยหนานกงจื้ออูสยากงวีเฉินขยี้จดหมายเป็นก้อนกลมยิ้มเย็นอยู่ในใจหนานกงอุสยาดูถูกเจ้าแล้วการขอบคุณสำหรับกระบี่ของเจ้าคือการตอบแทนโดยสังหารบุตรชายของเขาหรือเหลือบมองจินผิงอี้เล็กน้อยดวงตาของกงวีเฉินมีความเห็นใจขึ้นมาริมฝั่งแม่น้ำกว้างค่ำคืนอันเงียบสงบทว่ากลับกลายเป็นมีความมกกระสับกระส่ายอยู่เล็กน้อยเพราะความเคลื่อนไหวกระทันหันของอีกฝากฝั่งทหารมากมายตามแนวชายฝั่งเดินลาดตระเวนไปมาคอยเฝ้าระวังว่าอีกฝ่ายจะโจมตีมาหรือไม่ทันใดนั้นส่วนน้ำที่ตื้นเขินและมีต้นอ้อมากมายกลับมีความเคลื่อนไหวของระลอกคลื่นร่างหนึ่งโผล่ศีรษะขึ้นมาจากนั้นจึงว่ายเข้าหาริมฝั่งภายใต้ความมืดผมยาวของหนานกงมั่วยุ่งเหยิงแนบชิดใบหน้างดงามซีดขาวด้านหลังยังมีห่อผ้าแบกเอาไว้นางว่ายน้ำมาจากอีกฝั่งที่ห่างไกลออกไปหากเป็นเมื่อชาติที่แล้วนั้นแค่นี้ไม่นับประสาอันใดสำหรับนางแต่สำหรับหนานกงมั่วในตอนนี้กลับลำบากอยู่ไม่น้อยเลยร่างกายของนางอย่างไรก็ยังเป็นเพียงหญิงสาวอายุ16ปีแม้หลายปีมานี้จะฝึกวรยุทธ์ทว่ากลับไม่ได้ถูกฝึกหนักหน่วงเหมือนชาติที่แล้วจบตอนที่145ตอนที่146บุตรีผู้โหดเหี้ยมและภรรยาผู้ป่าเถื่อน1พ่นลมหายใจออกมาเบาๆเอ่ยเสียงแผ่วในที่สุดก็ข้ามมาได้แล้วถ้าเกิดอันใดผิดพลาดขึ้นระหว่างทางคนคงได้หัวเราะเยาะแน่ลุกยืนขึ้นจากน้ำสาวเท้าก้าวขึ้นฝั่งช้าๆความเหนื่อยล้าทำให้ร่างกายของนางตอบสนองเชื่องช้าจึงมีท่าทางเชื่องช้าตามไปด้วยเมื่อเดินมาถึงฝั่งกำลังจะยกเท้าก้าวขึ้นฝั่งทว่ากลับโดนต้นอ้อเกี่ยวรั้งเอาไว้ล้มลงไปในน้ำอีกครั้งร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วยังไม่ทันตั้งตัวนางก็ถูกดึงเข้าสู่อ้อมกอดอบอุ่นหนานกงมั่วตกใจแต่ไม่นานก็สงบลงเงยหน้าขึ้นมองเห็นใบหน้าหล่อเหลาทว่าเย็นชาเพียงแต่ดวงตาคู่นั้นกำลังแสดงออกถึงความโกรธกำลังก้มหน้าขมวดคิ้วมุ่นมองมาที่นางจวินมั่วหรือเว่ยจวินมั่วจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างจนปัญญาอยากจะตีนางแรงๆสักครั้งแต่เมื่อเห็นใบหน้าเล็กอันซีเซียวและความดีใจอยู่ในดวงตาคู่นั้นต่อให้โกรธมากเพียงใดก็ต้องเก็บมันเอาไว้ก้มลงไปอุ้มนางขึ้นมาหนานกงมั่วก็ไม่วอยวายนางเองก็เหนื่อยแทบแย่ปลดถุงผ้าด้านหลังมาถือไว้ในมือปล่อยให้เขาอุ้มนางต่อไปสิ่งนั้นคืออันใด
เวชวินมั่วขมวดคิ้วถามอะไรที่มีค่ามากพอให้นางแบกมันไว้น้ำกลับมาด้วยและเอาชีวิตตนเองไปล้อเล่นเช่นนี้หนานกงมั่วหัวเราะเบาๆมือหนึ่งถือกระบี่หงมิงมืออีกข้างกำห่อผ้าเอาไว้แน่นเงินเวชวินมั่วถอนหายใจเจ้าต้องการเงินก็มาเอาที่ข้าหนานกงมั่วไม่รู้จะเอ่ยอย่างไรมีเงินแน่นอนว่าต้องดีใจแต่เมื่อเป็นเงินที่ตนเองหามาได้เองนั่นถึงจะมีความสุขที่สุดเดินไปชั่วครู่ก็เจอกับทหารลาดตระเวนแน่นอนว่านายทหารย่อมรู้จักเวชวินมั่วจึงหยุดทำความเคารพคารวะแม่ทัพเว่ยขณะเดียวกันก็มองหญิงสาวผู้มีผ้าคลุมตัวอยู่ซึ่งถูกเขาอุ้มเอาไว้ในอ้อมแขนแม้จะถูกห่อคลุมตัวเอาไว้ทว่ายังดูออกว่าผมยาวของนางนั้นเปียกชื้นราวกับเพิ่งขึ้นมาจากน้ำเวชวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบตรวจตราต่อไปข้าจะไปพบแม่ทัพใหญ่พาหญิงสาวตัวเปียกชื้นขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำไม่ไปรายงานหนานอกงไหวคงจะไม่ได้ผู้บัญชาการทหารลาดตระเวนจึงได้วางใจเอ่ยขึ้นขอรับข้าขอตัวแล้วไม่นานเวชวินมั่วก็อุ้มนางมาถึงกระโจมของตนเองวางนางลงและเอ่ยบอกเปลี่ยนชุดเสียจากนั้นหมุนก็ตัวเดินออกไปหนานกงมั่วยักไหล่กวาดตามองไปทั่วกระโจมใหญ่วางห่อผ้าและกระบี่ชิงหมิงลงจากนั้นไปค้นหาเสื้อผ้าเพราะที่นี่เป็นสนามรบเสื้อผ้าของเวชวินมั่วจึงเรียบง่ายและใส่สบายทว่าด้านข้างนั้นมีห่อผ้าที่นางคุ้นเคยวางอยู่ด้วยเมื่อเปิดออกดูก็อดที่จะคลี่ยิ้มออกมามิได้เก็บห่อผ้าไว้กับฝังและไว้นับว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วเสื้อผ้าของนางล้วนอยู่ด้านในหยิบชุดสีฟ้าอ่อนติดมือออกมาสวมใส่เช็ดผมที่เปียกชุ่มอยู่เนิ่นนานจากนั้นจึงเดินออกมาหาเวชวินมั่วถึงแม้จะเป็นเวลาดึกดื่นเที่ยงคืนทว่าริมฝั่งพลันมีความเคลื่อนไหวจึงทำให้ผู้คนในค่ายต่างนอนไม่หลับแน่นอนว่าบริเวณริมฝั่งแม่น้ำถูกคุ้มกุ้นไว้แน่นหนาหนานกงไหวและเสี่ยวเชี่ยนเย่รออยู่ในกระโจมใหญ่อยู่ก่อนแล้วข่าวเวชวินม่วงสตรีขึ้นมาจากริมฝั่งแม่น้ำแพร่กระจายไปทั่วค่ายทหารอย่างรวดเร็วย่อมปิดบังหนานกงไหวและเสี่ยวเชี่ยนเย่เอาไว้ไม่ได้เมื่อได้ยินข่าวดังกล่าวสีหน้าของทั้งคู่ก็แตกต่างกันออกไปเซียวเชียนเย่ยิ้มพลางเอ่ยกับหนานกงไหวน้องชายกำลังเป็นหนุ่มเนื้อหอมเป็นธรรมดาท่านแม่ทัพใหญ่โปรดวางใจน้องชายรู้กาลเทศะมาตลอดจะไม่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนท่านคิดว่าเวชวินมั่วนั้นมั่นคงต่อบุตรีของท่านมาตลอดมิใช่หรือตอนนี้ดูเหมือนจะมิใช่เช่นนั้นแล้วต่อให้องค์หญิงชังพิงคอยป้องกันรับภรรยาในครั้งนี้เวชวินมั่วอาจไม่เป็นที่โปรดปรานเสียแล้วสีหน้าของหนานกงไหวแข็งกระด้างทว่าไม่ได้เอ่ยคำใดมากมายเพียงบอกรอไว้ซื่อจือมาค่อยถามก็รู้แล้วรองแม่ทัพเวชวินมั่วขอเข้าพบขอรับนอกกระโจมเสียงทุ้มของเวชวินมั่วดังขึ้นใบหน้าของเซียวเชียนเย่เผยรอยยิ้มสนุกสนานออกมาเอ่ยบอกน้องชายเข้ามาเถิดทว่าด้านนอกเวชวินมั่วยังคงนิ่งรอยยิ้มบนใบหน้าของเซียวเชียนเย่ขังเติ่งหันกลับไปหาหนานกงไหวเสียงเข้มของหนานกงไหวจึงเอ่ยขึ้นเข้ามาจากนั้นเวชวินมั่วจึงแหวกผ้าออกและเดินเข้ามาด้านในเสี่ยวเชี่ยนเย่เอ่ยน้องชายได้ข่าวว่าเจ้าพบเจ้าสาวงามที่ริมแม่น้ำงั้นหรือใหญ่จึงมาอยู่ที่นี่เล่าเพียงไม่ได้ถามชัดเจนว่าในเมื่อมีสิ่งน่าสนใจแล้วใหญ่จึงไม่เสพสุขทว่ากลับวิ่งแจ้นมาที่กระโจมใหญ่ได้ยินดังนั้นหนานกงไหวจึงขมวดคิ้วเดิมเขาไม่ชอบเสี่ยวเชี่ยนเย่อยู่แล้วแต่เมื่อมาอยู่ในสนามรบเขาก็พบว่าตนไม่ชอบเสี่ยวเชี่ยนเย่มากขึ้นไปอีกหวงจังซุนผู้นี้มองภายนอกแล้วดูแข็งแกร่งมีความสามารถทว่าเมื่อมาอยู่ในสนามรบกลับไม่รู้เรื่องใดทั้งสิ้นโชคดีที่ฝ่าบาทเพียงให้เขาติดสอยห้อยตามมาด้วยเท่านั้นหากให้เขานำทัพคงเป็นเรื่องหายนะเลยทีเดียวไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดเมื่อมาอยู่ในสนามรบแล้วเขาต้องฟังแม่ทัพใหญ่ทว่าหวงจังซุนผู้นี้ยังคงสวมหน้ากากของหวงจังซุนลังเลเมื่อเจอปัญหาหนานกงไหวเริ่มสงสัยแล้วว่าข้อดีต่างๆที่ฝ่าบาทชื่นชมมาตลอดนั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่หนานกงไหวกระแอมไอเบาๆจากนั้นจึงเอ่ยถามแม่ทัพวิเกิดเรื่องอันใดขึ้นงั้นหรือเวชวินมั่วกวาดตามองเสี่ยวเซียนเย่ขมวดคิ้วเล็กน้อยดวงตาของหนานกงไหวเข้มขึ้นเอ่ยขึ้นอีกมีอะไรก็เอ่ยมาตามตรงเซียวเชียนเย่เอ่ยขึ้นใช่น้องชายมีอันใดไม่กล้าพูดแล้วต้องการให้ข้าออกไปก่อนหรือไม่เวชวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบไม่ต้องหรอกเพียงอยากรายงานท่านแม่ทัพถึงตัวตนของคนที่ข้าพากลับมาเซียวเชียนเย่บอกจะหลีกหนีไปแต่เวชวินมั่วรู้ดีว่าเขาไม่มีทางออกไปแน่ยามนี้แม้หนานกงไหวจะเป็นผู้นำแต่อย่างไรเสียเซียวเชียนเย่ก็เป็นถึงจวินหนองและยังมีได้เป็นแค่จวินอ๋องธรรมดาเขาเป็นถึงหวงจังซุนไม่ว่าเรื่องใดเขาย่อมมีสิทธิ์รับรู้ยิ่งต้องการปกปิดเซียวเชียนเย่ยิ่งต้องการรู้ความจริงหนานกงไหวขมวดคิ้วสตรีผู้นั้นมีฐานะพิเศษอันใดกันเวชวินมั่วยังไม่ทันเอ่ยปากก็ได้ยินเสียงสดใสของหญิงสาวดังขึ้นอุสยาขอพบท่านพ่อเจ้าค่ะออดิโอโรแมน
หนานกงไหวสำลักพูดไม่ออกชั่วขณะเซียวเชียนเย่ที่นั่งอยู่ด้านข้างข้างศาลข้างได้ว่าเขาไม่เคยเห็นใบหน้าของหนานกงไหวไม่น่ามองขนาดนี้มาก่อนแม้แต่วันนั้นที่เอ้อกัวไก่ไปหาเรื่องตนและหนานกงซูแน่นอนสีหน้าของเขาเองก็ดีไปไม่ถึงไหนเช่นกันเข้ามาเนิ่นนานทีเดียวกว่าจะได้ยินเสียงอันดังของหนานกงไหวเอ่ยขึ้นคนที่ยืนนิ่งอยู่ด้านนอกเปิดผ้าเดินเข้ามาหนานกงมั่วสวมอภรรสีฟ้าอ่อนเรียบง่ายเดินเข้ามาผมที่เปียกชื้นอยู่เล็กน้อยตกลงมาปกคลุมไหล่ยิ่งส่งให้นางดูบอบบางมากขึ้นทว่ามือข้างหนึ่งของนางนั้นถือฝากกระบี่ที่ดูเรียบง่ายเอาไว้มืออีกข้างมีห่อผ้ารูปทรงสี่เหลี่ยมถืออยู่ในมือใบหน้าหนานกงไหวขึ้นสีแดงเข้มจ้องหนานกงมั่วเขม็งเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหนานกงมั่วกลับไม่มีความหวาดกลัวเอ่ยตอบราบเรียบตอบท่านพ่อข้ารายงานพี่ใหญ่แล้วเจ้ากะหนานกงมั่วโยนความรับผิดชอบไปให้หนานกงชวีโดยไม่ลังเลหนานกงชวีหนานกงไหวกัดฟันหักบุตรชายคนโตของเขาอยู่ตรงนี้เขาคงถีบไปสักครั้งโดยไม่คิดลังเลแต่ไม่นานหนานกงไหวก็เก็บอารมณ์ของตนเองกลับมาเอ่ยเสียงเข้มอย่ามาเหลวไหลข้าถามเจ้าว่าเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจบตอนที่146ตอนที่147บุตรีผู้โหดเหี้ยมและภรรยาผู้ป่าเถื่อน2หนานกงมั่วกระพริบตาปริบไม่ได้เอ่ยสิ่งใดไว้จวินมั่วก้าวขึ้นมาด้านหน้า19เอ่ยขึ้นเรียบนิ่งท่านแม่ทัพใหญ่อุสยาเป็นห่วงข้าจึงมาที่นี่มุมปากของหนานกงไหวกระตุกจ้องไว้จวินมั่วเขม็งเขาคิดว่าเอ่ยเช่นนี้แล้วข้าจะดีใจงั้นหรือไม่ว่าใครเป็นบิดาก็คงไม่พอใจที่บุตรีวิ่งแจ้นมายังสนามรบเพราะผู้ชายที่สำคัญก็คือเป็นยามที่บิดาและพี่ชายของนางเองก็อยู่ในสนามรบหนานกงมั่วเหลือบมองไว้จวินมั่วเล็กน้อยไม่เอ่ยสิ่งใดออกมาเท่ากับว่ายอมรับสิ่งที่ไว้จวินมั่วกล่าวอยู่เงียบเงียบเซียวเชียนเย่เอ่ยน้องชายช่างโชคดีคุณหนูหนานกงช่างรักเจ้ามากเสียจริงทันใดนั้นเซียวเชียวเย่ก็รู้สึกฤทธิ์ยาขึ้นมาในใจสตรีเช่นนี้ยอมวิ่งเข้ามาในสนามรบที่เต็มไปด้วยการนองเลือดอย่างไม่เกรงกลัวเพื่อสามีในอนาคตของนางใหญ่เขาจึงไม่เคยพบเจอสตรีเช่นนี้บ้างเซียวเชียนเย่รู้สึกเศร้าและเสียดายอยู่ในใจรีบกลับไปเดี๋ยวนี้สนามรบมิใช่ที่ที่สตรีจะอยู่ได้หนานกงไหวเอ่ยหนานกงมั่วกระพริบตาปริบเอ่ยเสียงเรียบกฎของราชสำนักมีได้บอกไว้นี่เจ้ากะว่าสตรีห้ามออกรบหนานกงไหวเกือบประตูความโกรธออกมารอมร่อแล้วออกรบงั้นหรือเจ้าคิดว่าการออกรบคือการเล่นสนุกหรือกฎของราชสำนักไม่มีข้อห้ามนี้แต่ข้ามีกฎเช่นนี้ในค่ายนี้สิ่งที่ข้าเอ่ยนั้นเป็นคำบัญชาการดั่งผู้ผา1เข้าใจหรือไม่หนานกงมั่วเลิกคิ้วน้อยๆไม่คิดใส่ใจแน่นอนว่านางย่อมไม่ขัดต่อคำบัญชาการอย่างจงแจ้งใครบอกว่ามาอยู่ในสนามรบแล้วนางจะอยู่เพียงแต่ภายในค่ายกันเล่านางออกไปข้างนอกหนานกงไหวก็ทำอันใดนางมิได้แล้วมิใช่หรือเซียวเชียนเย่เอ่ยถามอย่างแปลกใจคุณหนูหนานกงเจ้าทำไมถึงถูกน้องชายพากลับมาจากชายฝั่งเล่าหนานกงมั่วเอ่ยอ้อหม่อมฉันว่ายน้ำมาจากอีกฝั่งเพคะว่าอย่างไรนะหนานกงไหวและเซียวเชียนเย่ร้องออกมาด้วยความตกใจใบหน้าของหนานกงไหวแทบอยากคว่ำโต๊ะเสียให้ได้เอ่ยเสียงครึ้มความเคลื่อนไหวของฝั่งตรงข้ามเพราะเจ้างั้นหรือหนานกงมั่วคิดอยู่ชั่วครู่พยักหน้าตอบคงจะใช่เจ้ากะในมือเจ้าถืออะไรอยู่หนานกงไหวเอ่ยถามหนานกงมั่วยัดกระบี่ชิงหมิงใส่มือไว้จวินมั่วไว้จวินมั่วรับมาพลางขมวดคิ้วแน่นอนว่าเขาดูออกว่านี่คือกระบี่ล้ำค่าหนานกงมั่วแกะห่อผ้าเปิดออกด้านในมีกล่องสี่เหลี่ยมวางอยู่หนึ่งกล่องหนานกงมั่วกวาดตามองทุกคนด้วยรอยยิ้มยกมือขึ้นไปเปิดกล่องออกศีรษะที่เปียกชื้นไปด้วยเลือดกลิ้งหล่นลงมาเฮ้ยเซียวเชียนเย่เป็นชนชั้นสูงเติบโตมากับสตรีไหนเลยจะเคยเจอสิ่งใดที่จังนองไปด้วยเลือดเช่นนี้มาก่อนหลายวันมานี้เขายังไม่เคยเผชิญหน้ากับพวกกบฏนั่นด้วยซ้ำเมื่อต้องพบเจอสิ่งที่น่าตกใจกระทันหันเช่นนี้จึงอดร้องออกมาเสียงดังอย่างห้ามไม่อยู่และไม่รู้เป็นความตั้งใจหรือไม่ศีรษะนั้นดันกลิ้งมาหยุดอยู่ที่ด้านข้างของเขาเซียวเชียนเย่วิ่งออกไปด้านนอกกระโจมแล้วอาเจียนออกมาทันทีหนานกงไหวตกตะลึงจ้องมองศีรษะที่ตกอยู่บนพื้นนี่คือแม้จะมีเลือดเปรอะเปื้อนแต่เขายังพอรู้สึกคุ้นตากับคนผู้นี้อยู่บ้างหลินเซียเว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเข้มดวงตาสีม่วงเพ่งมองไปยังหนานกงมั่วอย่างลุ่มลึกมากขึ้นหนานกงมั่วหดตัวเล็กลงรู้สึกราวกับว่าเขากำลังโกรธนางหนานกงไหวหันกลับไปมองหนานกงมั่วเจ้าเอาศีรษะของหลินเซียกลับมาได้ยังไงศีรษะของหลินเซียมีค่าหัวสูงที่สุดในยามนี้เขาเป็นคนแรกที่ทรยศต่อราชสำนักเขาจึงได้รับค่าหัวที่สูงถึงเพียงนี้แต่นักฆ่าที่ตนส่งไปกลับล้มเหลวไปหลายครั้งหนานกงไหวจึงล้มเลิกแผนการลอบสังหารสางและรอวันที่ตนยึดเฉินโจได้แล้วค่อยสังหารหลินเซียอีกครั้งหลังจากนั้นหนานกงมั่วเอ่ยตอบก็ข้าเป็นคนฆ่านะสิเจ้ากะ
ขาจะวิ่งเข้ามาในหีบนี้ของข้าด้วยตัวเองได้งั้นหรือยามนี้หนานกงไหวจึงสังเกตเห็นกระบี่ในมือเว่ยจวินม่วนนั่นคือกระบี่ที่ใช้สังหารคนได้จริงๆมิใช่เครื่องประดับของคุณหนูชนชั้นสูงแต่อย่างใดหนานกงไหวสูดหายใจเข้าลึกจ้องมองบุตรีอย่างเหลือเชื่อแทรกซึมเข้าไปในเฉินโจวเข้าไปสังหารหลินเซียที่อยู่ในจวนแม่ทัพของจังติ้งฟังจากนั้นฝ่าด่านทหารมากมายว่ายน้ำกลับมายังฝั่งนี้โดยไร้รอยขีดข่วนทหารลับที่ราชสำนักเลี้ยงเอาไว้มากมายกลับไม่มีผู้ใดทำสำเร็จสตรีผู้นี้กลับทำมันสำเร็จนี่นางเป็นบุตรีของเขาจริงๆหรือนานกงมั่วกรอกตาอยู่ในใจอีกแล้วแม้นางจะไม่นับว่าเป็นนานกงชิงจริงๆแต่คงไม่จำเป็นต้องสงสัยกันทุกย่างก้าวถึงเพียงนี้ก็ได้ทำราวกับว่าพวกเขารู้จักนานกงชิงดีเสียอย่างนั้นเจ้ามีวรยุทธ์ได้อย่างไรนานกงมั่วตอบด้วยท่าทางเฉยเมยข้าเคยบอกกับท่านพ่อแล้วว่าข้าเคยไหว้อาจารย์ท่านพ่อคงไม่เคยสนใจใช่หรือไม่โดยทั่วไปแล้วเมื่อหัวหน้าครอบครัวพบว่าบุตรีมีอาจารย์ควรเชิญอาจารย์มาทานข้าวและทำความรู้จักกันแน่นอนนางเองย่อมไม่ต้องการให้อาจารย์มาทานข้าวกับตระกูลนานกงท่านอาจารย์ไม่น่านับถือขนาดนั้นไม่แน่อาจถูกพวกเขากินก็ได้หนานกงไหวพูดไม่ออกนึกขึ้นมาได้ว่าตอนที่หนานกงมั่วกล่าวถึงชื่อก็เคยเอ่ยถึงว่าชื่อของนางอาจารย์เป็นผู้ตั้งให้อาจารย์เจ้าเป็นใครยอดฝีมือในยุทธภพหรือหนานกงมั่วสายหน้าไม่อาจารย์ของข้าเป็นหมอน่าเสียดายที่แม้แต่อาจารย์ก็เอาชนะนางมิได้นึกไม่ออกเลยว่ายายอาจารย์ที่เป็นหมอจึงได้สั่งสอนศิษย์ออกมาได้เหี้ยมโหดถึงเพียงนี้หรือนางวางยาฝ่ายตรงข้ามทำให้ทุกคนสลบไปแล้วค่อยตัดเอาศีรษะของหลินเซี่ยกลับมางั้นหรือเนิ่นนานหนานกงไหวจึงถอนหายใจออกมานั่งกลับลงไปบนเก้าอี้แล้วทุกอย่างที่เจ้าเจอมาให้หมดหวังว่าเขาจะมีใจเข้มแข็งพอที่จะฟังคำพูดของนางเขาอยากฟังมิได้หมายความว่านางอยากเล่าหนานกงมั่วเหลือบตาไปยังศีรษะที่หล่นอยู่บนพื้นศีรษะของหลินเซี่ยอยู่ที่นี่แล้วอย่าลืมเงินรางวัลด้วยนะเจ้ากะหนานกงไหวรู้สึกกับแน่นอยู่ในใจตระกูลหนานอกงไม่มีเงินให้เจ้าหรืออย่างไรกันหนานกงไหวสูดหายใจเข้าลึกพยายามควบคุมมือของตนไม่ให้สั่นไหวกัดฟันพลางเอ่ยไม่มีปัญหาเงินรางวัลย่อมต้องให้เจ้าแตกเรื่องนี้ใช้ชื่อของเจ้าเปล่าประกาศออกไปไม่ได้เขาไม่ต้องรอการให้ใครรู้ว่าตนมีบุตรีที่โหดเหี้ยมเช่นนี้แต่เมื่อนึกถึงบุตรชายคนโตที่ร่างกายถูกทำลายเมื่อยังเด็กและบุตรชายคนรองที่ไม่เอาไหนในเรื่องการต่อสู้หันกลับมามองบุตรีหน้าตาสะสวยหนานกงไหวได้แต่นึกอดครวญอยู่ในใจใหญ่จึงไม่ใช่บุตรชายกันนะหนานกงมั่วไม่ใส่ใจขอเพียงได้เงินรางวัลมานางไม่คิดสนใจชื่อเสียงอยู่แล้วอีกอย่างมีนักฆ่าที่ไหนต้องการเอาชื่อของตนไปเป่าประกาศยกเว้นรังเกียจว่าชีวิตนั้นยืนยาวนานเกินไปนานกงมั่วพยักหน้าอย่างพึงพอใจในเมื่อไม่มีอันใดแล้วข้าไปก่อนละจริงสิแผนการของฝ่ายกบฏและสถานการณ์ของจังติ้งฟังคงไม่จำเป็นกับท่านพ่อกระมังหยุดนานกงไหวชะงักรีบตะโกนเรียกเอาไว้นานกงมั่วหันกลับมาเลิกคิ้วมองเขานานกงไหวเอ่ยเจ้ารู้สิ่งใดมาบ้างหนานกงมั่วยิ้มทว่ายังคงเงียบหนานกงไหวเริ่มเข้าใจนิสัยของบุตรขึ้นมาบ้างแล้วเจ้าต้องการสิ่งใดหนานกงมั่วเอ่ยตอบข้าไม่อยากกลับจีนหลิงข้าจะอยู่ในกองทัพหนานกงไหวกวาดตามองเว่ยจวินมั่วด้วยสายตาเยือกเย็นเอาความโกรธไปลงที่เว่ยจวินมั่วคิดไปว่าเพราะเว่ยจวินมั่วหนานกงมั่วจึงดึงดันจะอยู่ในกองทัพต่อไปจบตอนที่147 1คำบัญชาการดั่งภูผาหมายถึงคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตอนที่148บุตรีผู้โหดเหี้ยมและภรรยาผู้ป่าเถื่อน3หนานกงมั่วไม่รีบร้อนยืนยิ้มมองหนานกงไหวที่สีหน้าเปลี่ยนไปมาไม่อยู่สุขในที่สุดก็ได้ยินเขากัดฟันตอบรับได้หนานกงไหวเรียกคนเข้ามาเก็บเอาศีรษะเปรอะเปื้อนนั้นออกไปเสียวเชียนเย่จึงเดินโซซัสโซเซกลับเข้ามาด้วยใบหน้าอันซีเซียวใบหน้าเช่นนั้นดูไม่น่ามองเสียงกว่าสีหน้าของหนานกงมั่วที่ว่ายน้ำข้ามมาจากอีกฝั่งที่ไกลออกไปเสียวเชียนเย่ฝืนยิ้มออกมาเอ่ยคุณหนูหนานกงศีรษะนี่หนานกงไหวชิงตอบคือหลินเซี่ยหลินเซี่ยงั้นหรือเซียวเชียนเย่ตกใจมองไปยังหนานกงมั่วด้วยท่าทางตกตะลึงแม่นางหนานกงทหารลับที่ส่งไปถูกฆ่าแล้วนางบังเอิญเจอจึงนำกลับมาด้วยหนานกงไหวเอ่ยขึ้นโดยไม่ปรึกษาใครแต่อย่างใดเซียวเชียนเย่เลิกคิ้วยิ้มบางๆที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ลำบากคุณหนูหนานอกงแล้วไม่สนว่าเซียวเชียนเย่จะเชื่อหรือไม่อย่างน้อยเมื่ออยู่ในค่ายทหารแห่งนี้เขาก็แสดงออกว่าเชื่อและตอนนี้เขาเองก็ไม่อยากทำให้หนานกงไหวและเว่ยจวินมั่วต้องขุ่นเคืองหนานกงมั่วเอ่ยด้วยรอยยิ้มไม่ลำบากอันใดเลยเย่จวินอ่องพระองค์ไม่เป็นไรใช่ไหมเพคะ
เซียวเชียนเยี่ยนึกถึงภาพเมื่อครู่รู้สึกมวนอยู่ในท้องขึ้นมาอีกครั้งรีบอดกลั้นเอาไว้เหลือบมองไปยังเว่ยจวินมั่วด้วยความเศร้าใจมีภรรยาป่าเถื่อนเช่นนี้เจ้านอนหลับลงหรือเว่ยจวินมั่วหลุบตาลงมองไม่เห็นถึงความรู้สึกของเขาในยามนี้ท่านพ่อได้ยินว่าหนานกงหุยรีบพุ่งเข้ามาหนานกงไหวเอ่ยขึ้นอย่างเกรี้ยวกราดบังอาจเข้ามาไม่รู้จักรายงานมีกฎระเบียบบ้างหรือไม่อยากถูกลงโทษอีกหรืออย่างไรหนานกงหุยเป็นไปขึ้นมาทันใดใบหน้าขมขื่นเอ่ยข้าได้ยินมาว่าเว่ยจวินมั่วอุ้มสตรีกลับมาด้วยพี่รองหนานกงมั่วเอ่ยเรียกพลางหัวเราะหนานกงหุยชะงักหันกลับมามองหนานกงมั่วที่ยืนอยู่ด้านข้างมั่วเอ๋อเจ้ามาอยู่ที่นี่ได้เช่นไรเอ๋เจ้ามาเยี่ยมพี่รองหรือหนานกงไหวยกมือขึ้นปิดหน้าทำไมบุตรชายและบุตรีของเขาถึงได้แตกต่างกันมากถึงเพียงนี้หนานกงมั่วยิ้มบางๆพี่ใหญ่ฝากของมาให้ท่านด้วยเดี๋ยวข้าจะให้คนเอาไปให้หนานกงหุยพยักหน้ารับไม่นานก็นึกขึ้นได้มั่วเอ๋อเจ้าจะอยู่กับกองทัพใช่หรือไม่เจ้าพักที่ไหนหนานกงไหวเอ่ยนางจะอยู่กับกองทัพไปสักระยะหนึ่งพักอยู่ที่ใกล้ๆกระโจมของข้าแล้วกันหนานกงหุยรีบพยักหน้าเดี๋ยวข้าไปสั่งให้คนจัดที่พักให้เจ้าเอ่ยจบก็รีบวิ่งออกไปหนานกงไหวได้แต่ขมวดคิ้วมุ่นเซียวเชียนเยี่ยมองสำรวจหนานกงมั่วขมวดคิ้วด้วยความสงสัยแม่ทัพใหญ่แม่นางหนานกงอยู่กับกองทัพมันค่อนข้างหนานกงไหวเสียงเรียบเรื่องนี้ข้าจะรายงานต่อฝ่าบาทเองไม่จำเป็นต้องเก็บงำดาวงตาของเซียวเชียนยี่จมลึกพยักหน้าตอบรับได้เมื่อเดินออกมาจากกระโจมใหญ่ของหนานกงไหวฟ้าก็สว่างมากแล้วหนานกงมั่วเหลือบตามองเว่ยจวินมั่วที่อยู่ด้านข้างเห็นว่าสีหน้าของเว่ยจวินมั่วนั้นดูไม่พอใจแม้หนานกงมั่วจะรู้สึกประหลาดใจที่สามารถมองเห็นถึงความไม่พอใจจากสีหน้าเรียบนิ่งของเว่ยจวินมั่วได้แต่จากสัญชาตญาณทีน่าบอกกับหนานกงมั่วว่าเวลาเช่นนี้ควรอยู่ให้ห่างเว่ยจวินมั่วไว้จะดีกว่าเมื่อคิดได้เช่นนี้หนานกงมั่วจึงถอยออกห่างสี่ห้าก้าวอย่างชาญฉลาดทำให้เว่ยจวินมั่วที่เดินนำอยู่ด้านหน้าหันกลับมามองนางหนานกงมั่วยิ้มคือข้าเหนื่อยแล้วอยากกลับไปพักผ่อนเว่ยจวินมั่วมองสำรวจนางอยู่ชั่วครู่ข้าเห็นว่าสีหน้าของเจ้ายังดีอยู่เหมือนจะว่ายน้ำไปกลับแม่น้ำได้อีกรอบนะหนานกงมั่วจนปัญญาเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าเงยหน้ามองใบหน้าเย็นชาดุดน้ำแข็งของเขาท่านโกรธสิ่งใดกันถ้าตอนนั้นข้าไม่ว่ายน้ำกลับมาก็คงถูกกงวีเฉินจับได้น่าสิคิดว่านางชอบว่ายน้ำกลางดึกเช่นนี้หรือถึงแม้ตอนนี้จะเป็นฤดูร้อนก็ตามแต่ว่ายน้ำตอนกลางคืนก็น่ากลัวนะรู้ไหมกงวีเฉินหรือเว่ยจวินมั่วหรี่ตาลงคว้าข้อมือหนานกงมั่วและเดินออกไปด้านนอกทันทีสาวเท้าอย่างรวดเร็วมาตลอดทางมีนายทหารหยุดทำความเคารพเว่ยจวินมั่วก็ไม่สนใจลากหนานกงอมั่วออกมายังเนินเล็กๆที่เงียบสงบแห่งหนึ่งในค่ายทหารแล้วจึงหยุดเท้าที่ก้าวเดินเว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเบาเจ้าเจอกงวีเฉินหรือเกิดสิ่งใดขึ้นเขาทำอันใดเจ้าหรือไม่นานกงมั่วสายหน้าเอ่ยถามเว่ยจวินมั่วด้วยความแปลกใจพวกท่านมีความแค้นกันจริงๆสินะดูจากท่าทางในยามที่กงวีเฉินเอ่ยถึงเว่ยจวินมั่วก็รู้แล้วความแค้นของทั้งคู่คงจะไม่ธรรมดาเป็นแน่เว่ยจวินมั่วขมวดคิ้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงไม่พอใจกงวีเฉินเป็นคนบ้าเจ้าอยู่ห่างเขาเอาไว้จะดีกว่าดูไม่ออกเลยเขาเป็นกุนซือให้กับจังติ้งฟางเหนื่อยจริงๆหนานกงมั่วเลือกผืนหญ้าสะอาดแล้วนั่งลงไปยื่นมือไปดึงเว่ยจวินมั่วให้เขานั่งลงมาด้วยกันเว่ยจวินมั่วลังเลอยู่ชั่วครู่สุดท้ายจึงยอมนั่งลงด้านข้างหนานกงมั่วสำหรับเรื่องที่จังติ้งฟางและกงอวิเฉินร่วมมือกันนั้นตั้งแต่ที่หนานกงมั่วบอกว่าได้พบกับกงวิเฉินเขาก็พอจะเดาได้แล้วหนานกงมั่วแปลกใจทิ่มเบาๆไปที่แก้มของเขาเอ่ยถามทำไมท่านถึงไม่ร้อนใจล่ะกงวิเฉินผู้นั้นคงร้ายกาจไม่เบาใช่หรือไม่เว่ยจวินมั่วเอ๋ยร้อนใจไปก็ไม่ได้ช่วยอันใดกงวีเฉินไม่ได้ช่วยจังติ้งฟางด้วยความจริงใจหรอกเอ๋ดูเหมือนจังติ้งฟางจะเชื่อใจกงวีเฉินมากหากกงวีเฉินคิดหลอกเขาหลักก็คงจะร้ายแรงกว่าที่นางหลอกจินผิงอี้เสียอีกเว่ยจวินมั่วเอ๋ยเล่าเรื่องที่เจ้าไปอยู่อีกฝั่งให้ข้าฟังโดยละเอียดนานกงมั่วหันกลับมาหัวเราะเบาๆยายข้าต้องเล่าให้ท่านฟังด้วยเล่าข้าอยากรู้มองใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มของนางเว่ยจวินมั่วรู้สึกจนปัญญายื่นมือไปลูบผมที่เกือบจะแห้งของนางเบาๆพลางเอ่ยหลายวันมานี้ข้าเป็นห่วงเจ้ามากเว่ยจวินมั่วมีได้เอ่ยต่อว่าถ้าอีก2วันยังไม่มีข่าวคราวของหนานกงมั่วเขาจะไปหานางด้วยตัวเองเพียงแต่หลายวันมานี้แม้แต่สายสืบจากวังจื่อเซียวเองก็ยังหาร่องรอยของนางไม่เจอไม่พูดไม่ได้เลยว่าการซ่อนตัวของอุสยานั้นเรียกได้ว่าเป็นยอดฝีมือในด้านนี้ทีเดียวถ้าข้าไม่พูดเล่าหนานกงมั่วกระพริบตาเว่ยจวินมั่วเลิกคิ้วเอ่ยเสียงเรียบ
เช่นนั้นข้าต้องข่มขู่ให้เจ้าพูดออดิโอโรแมนเจ้ามีอะไรมาข่มขู่ข้าได้หนานกงมั่วไม่เชื่อยามนี้หนานกงไหวเองก็รู้แล้วว่านางมีวรยุทธ์นางไม่คิดว่าเว่ยจวินมั่วจะมีเรื่องใดมาข่มขู่นางได้อีกเว่ยจวินมั่วเอ่ยตอนที่อยู่ตานหยางหวังเฉิงเอินเจ้าเป็นคนฆ่าใช่หรือไม่ฮ่าหนานกงมั่วกระพริบตามองเขาด้วยท่าทางใสซื่อหวังเฉิงเอินเป็นใครกันน้องชายของพระชายารัชทายาทเว่ยจวินมั่วเอ่ยเขาไม่คิดว่านางจะลืมหนานกงมั่วจ้องมองเขานิ่งเนิ่นนานสุดท้ายจึงก้มหน้ายอมแพ้ท่านรู้ได้อย่างไรถูกคนพบร่องรอยของตนแล้วและเมื่อดูจากท่าทางของเว่ยจวินมั่วเห็นได้ชัดว่าเขารู้มาก่อนมิใช่เพียงวันสองวันแน่นางทิ้งร่องรอยไว้เยอะอย่างนั้นหรือดวงตาของเว่ยจวินมั่วเผยรอยยิ้มออกมาเอ่ยตอบเพราะวันนั้นข้าเองก็ตั้งใจจะไปสังหารเขาเช่นกันอุสยาเจ้าแย่งงานของข้าเจ้าจะชดใช้ให้ข้าเช่นไรเขาแบมือออกในฝ่ามือนั้นมีเข็มอยู่หนึ่งเล่มดูคล้ายกับเข็มที่หาซื้อได้ทั่วไปแต่หนานกงมั่วรู้ดีว่านี่คือเข็มของนางจึงกัดฟันอย่างอดไม่ได้ท่านรู้ตั้งนานแล้วหัวเราะเยาะข้ามาโดยตลอดใช่หรือไม่คงเพราะครั้งก่อนนางใช้เข็มเป็นอาวุธลับทำร้ายเขาจบตอนที่148ตอนที่149บุตรีผู้โหดเหี้ยมและภรรยาผู้ป่าเถื่อน4ครั้งนี้หนานกงมั่วมองเห็นรอยยิ้มในดวงตาของเขาได้อย่างชัดเจนความโกรธทะพุ่งขึ้นมาหนานกงมั่วพุ่งเข้าไปด้านหน้ากัดคอเขาโดยไม่คิดลังเลกึกถูกกัดเข้าที่จุดบอบบางที่สุดเว่ยจวินมั่วย่อมรู้สึกเจ็บขึ้นมาทว่ากลับมิได้ต่อต้านหรือผลักนางออกอีกทั้งยังยกมือขึ้นไปรวบนางเข้าสู่อ้อมกอดยกมือขึ้นไปลูบแผ่นหลังนางเบาๆอย่างอ่อนโยนอุสยาเล่าเรื่องที่เจ้าไปฝั่งตรงข้ามให้ข้าฟังนะเมื่อเจอกับความอ่อนโยนและใจเย็นของอีกฝ่ายหนานกงมั่วจึงยอมปล่อยเขาด้วยท่าทีไม่พอใจอยู่เล็กน้อยแอบเอาหน้าแดงๆของตนซุกลงในที่ที่เขามองไม่เห็นนางนางละมกถึงเพียงนี้เลยหรือคอยคิดเอาเปรียบเขาตลอดเวลาที่มีโอกาสเลยหรือแม้ปากจะบ่นพึมพำไม่พอใจแต่นางเหนื่อยแล้วจริงๆพิงซบลงบ่อนอกเขาอย่างสบายเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดหลายวันมานี้เริ่มต้นน้ำเสียงของนางอย่างชัดเจนค่อยๆเบาลงเรื่อยๆจนสุดท้ายก็เงียบหายไปเว่ยจวินมั่วก้มหน้าลงมองหญิงสาวในอ้อมแขนก็เห็นว่าเปลือกตาของนางปิดสนิทเข้าสู่ห้วงนิทราไปเรียบร้อยแล้วใบหน้างดงามยังคงดูซีเซียวไร้สีเลือดสตรีที่ดูอ่อนโยนและบอบบางกลับไม่ลังเลที่จะทำในสิ่งที่บุรุษไม่กล้าที่จะทำสตรีแปลกประหลาดผู้นี้จ้องมองริมฝีปากเล็กแดงระเรื่อของคนที่กำลังหลับสนิทหัวใจเว่ยจวินมั่วสั่นไหวโน้มตัวลงไปประทับริมฝีปากลงบนริมฝีปากเล็กเบาๆชะงักไปชั่วครู่อดสายหน้าเบาๆไม่ได้ให้กับการเสียการควบคุมของตนเองเสียงฝีเท้าที่ฟังดูเร่งรีบก้าวเข้ามาใกล้เว่ยจวินมั่วจึงยกมือลูบหนานกงมั่วที่เกือบจะรู้สึกตัวตื่นอย่างปลอบโยนเบาๆพร้อมกับเงยหน้ามองผู้มาใหม่ด้วยหญิงสาวผู้ที่กำลังอยู่ในห้วงนิทราขมวดคิ้วไม่นานก็ผ่อนคลายลงนานกงหุยมองทั้งสองที่กำลังนั่งอยู่บนพื้นด้วยท่าทีตกใจเล็กน้อยแม้จะคุ้นเคยกันมาสักระยะแล้วทว่าในสายตาของเขานั้นเว่ยจวินมั่วเป็นคนเย็นชาสันโดษมีใบหน้าเฉยเมยปกติแล้วแม้แต่การนั่งยังต้องนั่งหลังตรงไหนเลยจะเคยคิดว่าเขาจะมานั่งอยู่บนพื้นหญ้าเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นในอ้อมแขนของเขายังมีหญิงงามนอนหลับสนิทอยู่ด้วยภาพนี้ช่างทำให้คนสะเตือนใจจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ข่าวแม่ทัพเว่ยอุ้มหญิงสาวจะกระจายไปทั่วกองทัพในระยะเวลาเพียงไม่นานแต่ว่าความสัมพันธ์ของมั่วเอ๋อและเว่ยจวินมั่วดีขนาดนี้ตั้งแม่เมื่อไรกันเหลือบมองไปเห็นรอยฟันที่ลำคอของเว่ยจวินมั่วโดยไม่ตั้งใจใบหน้าของหนานกงหุยพลันแดงขึ้นมีเรื่องอันใดเว่ยจวินมั่วเลิกคิ้วเอ่ยถามด้วยเสียงที่แผ่วเบาหนานกงหุยโบกมือหันหลังกลับเตรียมเดินออกไปไม่มีอันใดแค่จะมาบอกว่ากระโจมของมั่วเอ๋อจัดเตรียมเสร็จแล้วทราบแล้วเว่ยจวินมั่วพยักหน้าอุ้มหนานกงมั่วขึ้นเดินกลับไปตามทางหนานกงหุยเดินอยู่เคียงข้างเขามองหนานกงมั่วด้วยท่าทีประหลาดใจยายนางจึงหลับแล้วเล่าเว่ยจวินมั่วตอบนางคงเหนื่อยแล้วหนานกงหุยไม่รู้ว่าน้องสาวของเขาทำเรื่องน่าตกใจเพียงใดคิดว่านางเหนื่อยเพราะการเดินทางมาที่นี่พยักหน้ารัวเร็วเช่นนั้นรีบพานางกลับไปพักผ่อนเถิดเรื่องนั้นหนานกงหุยลังเลอยู่ชั่วครู่สุดท้ายก็ตัดสินใจเอ่ยออกมาตามความคิดของตนพวกเจ้าระวังหน่อยอย่างไรก็ยังไม่เข้าพิธีแต่งงานไม่ดีต่อชื่อเสียงของมั่วเอ๋อเท่าใดนักเว่ยจวินมั่วเหลือบมองเขาเล็กน้อยจากนั้นอุ้มหนานกงมั่วก้าวเดินเร็วๆผ่านเขาไปนี่คือท่าทีที่มีต่อพี่รองของภรรยางั้นหรือหนานกงมั่วรู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นเวลาพลบค่ำแล้วหนานกงมั่วลุกขึ้นนั่งพลางสายศีรษะไปมาเพราะยังรู้สึกมึนศีรษะอยู่เล็กน้อย
นางยกมือขึ้นนวดขมับสุดท้ายพบว่าตนเองนั้นเป็นหวัดเสียแล้วมิน่าเล่ายังไม่ทันลืมตานางก็ได้กลิ่นยาคละคลุ้งไปทั่วในปากก็รู้สึกแปลกๆพึ่งลุกขึ้นนั่งม่านของกระโจมก็ถูกเปิดออกไว้จวินมั่วเดินถือถ้วยยาเข้ามามองนางนิ่งๆแล้วเอ่ยถามเจ้าตื่นแล้วหรือนานกงมั่วตกใจเล็กน้อยยายจึงเป็นท่านที่เอายามาส่งเล่าในกองทัพไม่มีสาวใช้ไม่มีสาวใช้หมายถึงย่อมไม่มีคนดูแลหนานอกงมั่วดังนั้นหน้าที่ดูแลหนานกงมั่วจึงเป็นของหนานกงหุยที่เป็นพี่ชายและเวจวินมั่วที่เป็นว่าที่สามีความจริงหนานกงหุยดูจะมีอำนาจมากกว่าทว่าน่าเสียดายที่สติปัญญานั้นสู้ใครบางคนมิได้จึงต้องรับหน้าที่เข้าเมืองไปหายาที่ยังขาดอยู่มาให้ดื่มเถิดส่งยาใส่มือให้หนานกงมั่วเสร็จแล้วจึงนั่งลงด้านข้างหนานกงมั่วรับถ้วยยามาดมกลิ่นเล็กน้อยเชียงหัวเซิ่งซือทางจริงด้วยหมอท่านใดจัดยาให้หรือเวจวินมั่วขมวดคิ้วหมอประจำกองทัพเขาจะรู้ได้เยี่ยงไรว่าอีกฝ่ายจัดยาอะไรให้เวซื่อจือมีสิ่งที่เชี่ยวชาญมากมายแต่สิ่งที่ไม่เชี่ยวชาญก็มีไม่น้อยอย่างน้อยวิชาการแพทย์ก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาเชี่ยวชาญหนานกงมั่วยกถ้วยยาคืนกลับไปไม่ดื่มเจ้าป่วยไม่ดื่มยาจะดีขึ้นได้เยี่ยงไรเวจวินมั่วเอ่ยถามหรือว่าคนเป็นหมอเช่นพวกเจ้ายังมีกฎห้ามใช้ยาของหมอท่านอื่นอย่างนั้นหรือนานกงมั่วสายหน้าดื่มเข้าไปแล้วก็ไม่หายท่านไปบอกหมอว่าให้เพิ่มฝังเฟิงอีก2 ส่วนเพิ่มตูหัวไปอีกครึ่งเฉียนหนึ่งการเฉาเพิ่มอีก1เฉียนเวจวินมั่วรู้ว่านานกงเมื่อวันนั้นเก่งเรื่องการแพทย์จึงพยักหน้าตอบรับแล้วเดินออกไปทว่าหมออาวุโสแห่งกองทัพกลับไม่พอใจเดินพุ่งเข้าไปหานานกงมั่วด้วยความโกรธตั้งใจจะไปคุยกับนานกงมั่วให้รู้เรื่องทว่าเมื่อเข้าไปด้านในกระโจมก็พบว่านานกงมั่วกำลังฝังเข็มให้ตนเองความโกรธที่ประตูอยู่ในใจพลันชะงักไปหากถูกรบกวนการฝังเข็มเช่นนั้นผลที่ตามมาย่อมมีไม่มากก็น้อยไม่ง่ายเลยกว่าจะรอให้นานกงมั่วถอนเข็มเงินนั่นออกชายชราจึงตะโกนเสียงดังอย่างอดไม่ได้เหลวไหลสิ้นดีเหลวไหลหนานกงมั่วกรอกตาเหลวไหลอย่างไรหรือนิ้วชายชราที่ชี้มายังหนานกงมั่วนั้นสั่นระริกเจ้าช่างกล้าฝังเข็มที่ศีรษะตนเองนางยังกล้าฝังเข็มที่หลังตัวเองด้วยนะหนานกงมั่วบ่นอยู่ในใจอีกอย่างยาที่ข้าออกให้นั้นมันไม่ดีอย่างไรใหญ่ต้องเพิ่มอีกหากยาเข้มเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายเจ้าไม่รู้หรือแม่นางเรียนการแพทย์มาน้อยนิดแล้วคิดเหลวไหลเอาอย่างนั้นหรือนานกงมั่วเองมิได้โกรธยิ้มจนตาหยีตอนนี้ไม่ต้องแล้วข้าดีขึ้นแล้วดื่มสังจวีอิ่นสักนิดก็พอแล้วหมออาวุโสจ้องนางเขม็งเจ้าหรือข้ากันแน่ที่เป็นหมอนานกงมั่วยื่นแขนออกไปเพื่อบอกไม่ให้เขาตรวจดูชีพจรหมอยื่นมือไปจับชีพจรของนางด้วยท่าทางเชื่อครึ่งไม่เชื่ออะครึ่งรู้สึกแปลกใจขึ้นมาเพราะเมื่อกลางวันนางยังมีไข้จนตัวแดงก่ำตามหลักแล้วตื่นมายามนี้จะต้องอ่อนล้าไร้เรี่ยวแรงถึงจะถูกแต่เมื่อตรวจดูชีพจรกลับพบว่าดีขึ้นไม่น้อยแล้วนานกงมั่วยิ้มตาหยีพลางเอ่ยท่านหมอข้าเรียนกำลังภายในร่างกายแข็งแรงต่อให้จ่ายยาเข้มข้นขึ้นมาหน่อยก็รับไหวท่านจ่ายยาที่เอาไว้สำหรับคุณหนูแบบนั้นจะให้ข้านอนสมไปกี่วันกันเลยหาหมอส่งเสียงหือเบาๆแล้วเจ้าจะเพิ่มการเฉาตั้งเยอะไปทำไมกันเล่านานกงมั่วตอบตามตรงนั่นมิใช่เพราะยามันขมหรืออย่างไรคราวของหมอสันสถานมองบางคนที่นั่งอยู่บนเตียงจากนั้นสะบัดแขนเสื้อเดินหนีออกไปก่อนจากไปยังไม่ลืมจ้องเวจวินมั่วที่ยืนนิ่งอยู่ด้านหลังนางด้วยมองเห็นท่านหมอเดินนอสะบัดผ้าม่านของกระโจมอย่างแรงจนมันสั่นไหวไม่หยุดนานกงมั่วจึงหัวเราะออกมาจากนั้นค่อยหันกลับไปมองเวจวินมั่วที่เดินเข้ามาหาตนเองรู้สึกตื่นตระหนกขึ้นมาโดยไร้เหตุผลพลันนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าจึงล้มตัวนอนลงบนเตียงห่มผ้าคลุมตัวจนมิดข้ายังอยากนอนพักอีกสักหน่อยท่านออกไปก่อนเถิดจบตอนที่149 1เฉียนหมายถึงหน่วยน้ำหนักเท่ากับสลึงของไทยตอนที่150ไร้ความสามารถสาบสูญ1เวจวินมั่วมองคนที่ม้วนตัวเองอยู่ในผ้าห่มราวกับรังไหมแล้วจึงพ่นลมหายใจออกมาไม่รู้สึกหายใจไม่ออกหรืออย่างไรขุนนางที่กบฏต่อราชสำนักคนแรกถูกกำจัดแล้วย่อมเป็นเรื่องที่น่ายินดีศีรษะของหลินเซียถูกแขวนไว้บนหอสูงริมฝั่งแม่น้ำถ้าฝั่งตรงข้ามสายตาดีหน่อยก็คงมองเห็นว่าศีรษะของหลินเซียได้ไม่ยากส่วนทางกองกำลังของราชสำนักย่อมมีขวัญกำลังใจเพิ่มพูนขึ้นมาโดยธรรมชาติหนานกงไหวจึงถือโอกาสนี้เคลื่อนทัพ บุกเข้าโจมตีหนานกงมั่วที่มีฝังและไวติดตามมาด้วยกำลังยืนอยู่บนเนินเขาห่างออกไปไม่ไกลจากสนามรบมากนักแม้จะยอมให้นางอยู่กับกองทัพต่อแต่หนานกงไหวย่อมไม่มีทางปล่อยบุตรีเข้าสู่สนามรบเป็นแน่ตั้งแต่หนานกงมั่วกลับมาก็มีฝังและไวคอยติดตามไปด้วยทุกย่างก้าวเพราะเกรงว่าคุณหนูใหญ่ผู้นี้จะสะบัดพวกเขาทิ้งไปอีกครั้งหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาก็คงทำได้เพียงละอายอยู่ในใจและสังหารตัวเองทิ้งไปเสีย
แต่เมื่อนึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของหนานกงโม่ฝังก็ทำได้เพียงถอนหายใจมองสนามรบที่กำลังยุ่งเหยิงชุลมุนหนานกงโม่เหลือบตามองฝังที่กำลังยืนมองตนเองอยู่เอ่ยถามออกมาอย่างอดไม่ได้มีสิ่งใดแปลกไปงั้นหรือฝังสายหน้าไม่มีขอรับค่าเพียงรู้สึกนับถือคุณหนูมากหนานกงโม่ยิ้มจนตาหยีเจ้าวางใจได้ข้ารับรองว่าต่อไปจะพยายามไม่ทำเรื่องเช่นนี้ยิ่งไปกว่านั้นเรื่องนี้เดี๋ยวเจ้าก็จะเข้าใจความจริงไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงข้ามากนักฝังยิ้มขมขื่นข้าไม่เป็นห่วงก็พอแล้วหรือขอรับที่สำคัญก็คือคุณชายจะเป็นห่วงน่าสิเดิมทีคิดว่าคุณชายจะเย็นชาไปตลอดชั่วชีวิตไม่คิดว่าเมื่อมีคนที่สนใจแล้วความจริงก็เหมือนกับชายหนุ่มทั่วไปแม้จะรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ด้วยไปกว่าตนเองเลยทว่ากลับรู้สึกกังวลอะย่างห้ามมีได้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกองทัพฝังสัมผัสได้ถึงคลื่นความรู้สึกของคุณชายแม้มองภายนอกจะยังคงดูเฉยชาไร้ความรู้สึกทว่ากลับมีความกดดันแผ่ออกมาทำให้คนที่ต้องเผชิญหน้ากับเขายอมเดินอ้อมเพื่อหลีกหนีไปหนานกงมั่วเองก็นึกถึงใครบางคนผู้นั้นนางมิได้รู้สึกอึดอัดต่อความใส่ใจของเขาเลยกลับกันมันทำให้นางรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจบนโลกใบนี้นอกจากอาจารย์อาและสิทธิ์พี่แล้วยังไม่เคยมีใครเป็นห่วงความปลอดภัยของนางถึงเพียงนี้เพียงแต่จะไม่วางใจนางไปตลอดเช่นนี้เห็นคงจะมิได้นางย่อมไม่ต้องการเดินไปทางไหนก็มีสองคนนี้เดินตามไปเป็นพรวนหลังจากคำนวณอยู่ในใจหนานกงมั่วก็ดึงสายตากลับมายังสนามรบไม่พูดไม่ได้เลยว่าการศึกครั้งนี้กองทัพของราชสำนักไม่ได้มีข้อได้เปรียบมากมายอันใดทหารของจังติ้งฟังล้วนเป็นคนพื้นที่หูกวงส่วนใหญ่เติบโตมากับแม่น้ำจึงเชี่ยวชาญการรบทางน้ำทว่าทหารของราชสำนักนั้นมาจากที่อื่นแม้ส่วนหนึ่งจะเป็นกองทัพเรือทว่าย่อมไม่มีความคุ้นชินเท่ากับคนที่เกิดและเติบโตอยู่ที่นี่เมื่อทหารทั้งสองฝั่งเผชิญหน้าการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดกระทั่งถึงเที่ยงวันทั้งสองฝั่งถึงได้ถอนทัพกลับไปที่ค่ายการสู้รบครั้งนี้สิ่งที่เหลืออยู่มิใช่เพียงแค่หายนะเท่านั้นทว่ายังมีผู้บาดเจ็บอีกนับไม่ถ้วนหากเป็นนายทหารชั้นสูงยังนับว่าดีกว่าสักหน่อยหากเป็นทหารชนชั้นธรรมดาได้รับบาดเจ็บสาหัสอนาคตงอต้องลำบากเป็นแน่สำหรับนายทหารที่พิการราชสำนักจะชดเชยให้คนละ3ตำลึงหรือที่เรียกว่าเงินชดเชยครอบครัวนั่นเองส่วนนายทหารที่เสียชีวิตในสนามรบจะได้รับจำนวน30ตำลึงนี้ยังนับว่าอยู่ในยุคที่ยุติธรรมเจ้านายไม่เอาเปรียบลูกน้องหากอยู่ในยุคลำบากยากเข็ญอย่าถามถึงค่าชดเชยเลยขอเพียงมีชีวิตรอดก็นับว่าดีแค่ไหนแล้วและนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บหลังจากผ่านสงครามไปแล้วย่อมมีแต่ความยากลำบากทุกยากดังนั้นประชาชนจึงมีประโยคหนึ่งเหล็กดีไม่ตีเข็มบุรุษดีไม่เป็นทหารการสู้รบจบลงคนที่ยุ่งที่สุดคงจะเป็นหมอประจำกองทัพแต่ในยุคสมัยนี้หมอประจำกองทัพขาดแคลนอย่างรุนแรงการศึกครั้งนี้หนานกงไหวนำทัพทหารกว่า 200,000 นายทว่าหมอที่ติดตามมามีอยู่เพียง15คนเพียงเท่านั้นลูกศิษย์ก็มีเพียง30กว่าคนหากนายพลได้รับบาดเจ็บแน่นอนว่าต้องรักษาผู้นำก่อนเช่นนี้จึงทำให้แพทย์ที่รักษานายทหารชั้นธรรมดามีจำนวนลดลงไปอีกวันนี้เป็นเพียงศึกเล็กๆทว่ากลับมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า700ถึง800คนบรรดาหมอที่ติดตามกองทัพมาต่างพากันวิ่งวุ่นยิ่งไม่ต้องพูดถึงยามเกิดศึกใหญ่เลยว่าจะเป็นอย่างไรหนานกงมั่วเป็นนักฆ่าแต่นางมิใช่คนใจไม้ไส้ระกำเมื่อมองดูทหารเหล่านั้นเอนกายนอนลงกับพื้นร้องคร่ำครวญเลือดท่วมกายใบหน้าของหนานกงมั่วยิ่งทะมึนมากขึ้นคุณหนูพวกเรากลับกันก่อนเถิดขอรับฝังเอ่ยเสียงเบาความจริงเขาก็ไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้มาก่อนว่ากันว่าคนในยุทธภพมีวิธีทรมานคนหลากหลายวิธีนับไม่ถ้วนแต่นั่นก็เพียงคนสองคนเท่านั้นนั่นคือศัตรูของพวกเขาทว่ายามที่มองออกไปกลับเต็มไปด้วยผู้คนบาดเจ็บมากมายเมื่อคิดว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของเจ้าความรู้สึกเช่นนั้นย่อมมิใช่สิ่งสวยงามเลยจริงๆฝังได้แต่รู้สึกยินดีอยู่ในใจที่ผู้คนเหล่านั้นมิใช่เพื่อนของเขาพวกเขามิใช่พี่น้องในวังจื่อเซียวทว่าเมื่อเห็นสีหน้าไม่น่ามองของหนานกงมั่วฝังก็คิดว่านางคงรู้สึกไม่ดีอยู่ในใจจึงเอ่ยบอกนานกงมั่วสายหน้ากดเสียงต่ำเจ้าไปบอกซื่อจือทีข้าต้องการ40คนเพื่อมาช่วยงานข้าฝังเลิกคิ้วสงสัยไว้ที่ยืนอยู่ด้านข้างกลับหมุนตัวมุ่งตรงไปยังกระโจมใหญ่ของนานกงไหวออดิโอโรแมนเว่ยกลับมาอย่างรวดเร็วด้านหลังมีนายทหาร40นายตามมาด้วยนายทหารเหล่านี้ล้วนเป็นคนที่มีได้เข้าร่วมทำศึกในวันนี้ดังนั้นร่างกายจึงสะอาดสะอ้านพวกเขาทั้งหมดเป็นทหารภายใต้การควบคุมของเว่ยจวินมั่วเดิมกำลังพักอยู่ในกระโจมของตนพลันถูกเรียกตัวออกมากระทันหันจึงมองไปยังหนานกงมั่วด้วยความงุนงงหนานกงมั่วเหลือบมองพวกเขาด้วยใบหน้าเรียบเฉยเล็กน้อยชี้ไปยังนายทหารบาดเจ็บที่อยู่ห่างไปไม่ไกลเอ่ยถามมองเห็นคนเหล่านั้นหรือยังวันนี้คนที่บาดเจ็บอาจจะเป็นพวกเขาพรุ่งนี้บางทีอาจจะเป็นพวกเจ้าด้วย
ทุกคนพลันรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาทุกคนที่อยู่ในสนามรบก็นับว่าเอาชีวิตมาเสี่ยงมากแล้วความจริงเพียงเท่านี้ก็รู้สึกขุ่นเคืองอยู่ไม่น้อยแล้วยามนี้ยังมาได้ยินคำพูดเช่นนี้ของหนานกงมั่วอีกความโกรธพลันลุกโชนขึ้นมาในดวงตาหนานกงมั่วไม่สนใจความโกรธของพวกเขากดเสียงต่ำตอนนี้ไปช่วยพวกเขาหากหวังว่าอนาคตอยากให้มีใครมาช่วยพวกเจ้าทุกคนมีท่าทีไม่ใส่ใจการบาดเจ็บในสนามรบนับว่าตายไปแล้ว7ส่วนต่อให้พากลับมาโอกาสมีชีวิตรอดเพียง3ส่วนก็นับว่าดีแล้วไม่เพียงอาการสาหัสบางครั้งอาการบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆก็สามารถพรากเอาชีวิตพวกเขาไปได้เช่นกันเจ้าเป็นใครกันใหญ่พวกข้าต้องเชื่อฟังเด็กเช่นเจ้าด้วยมีคนบ่นขึ้นมาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจฝังใบหน้าทะมึนขึ้นก้าวเดินขึ้นมาด้านหน้า1ก้าวหนานกงมั่วยกมือห้ามเขาเอาไว้กระบี่สีเงินถูกชักออกมาจากฝักปลายแหลมของกระบี่ชี้ไปยังชายหนุ่มผู้เอ่ยคำนั้นออกมาเอ่ยถามเสียงเบาข้าจะถามอีกครั้งจะไปหรือไม่ชายหนุ่มกำลังจะต่อต้านทว่ากลับมองศพดวงตาของนางโดยไม่ทันตั้งตัวรู้สึกสะสถานอยู่ในใจอย่างห้ามไม่ได้ไม่รู้ทำไมคำพูดที่กำลังจะเอ่ยออกมากลับถูกกลืนกลับไปชายหนุ่มด้านข้างกระดอกด้วยท่าทีเกียจจกร้านเอ่ยว่าไปก็ไปสิทุกคนอย่างมากก็แค่ลำบากสักหน่อยใครใช้ให้นางเป็นบุตรีของท่านแม่ทัพใหญ่กันเล่าฐานะของหนานกงมั่วนั้นปิดไม่มิดหนานกงไหวเองก็ไม่คิดปิดบังยามนี้เพิ่งก่อตั้งประเทศได้ไม่นานกฎเกณฑ์หลายอย่างมิได้เคร่งครัดนักดังเช่นกฎข้อห้ามสตรีเข้าร่วมกองทัพเดิมทีเพราะหนานกงไหวเคร่งครัดไม่ชอบให้กองทัพมีสตรีจึงไม่มีสตรีติดตามมาด้วยเมื่อครั้งก่อตั้งประเทศฮองเฮาที่จากไปแล้วองค์หญิงฉางผิงฮูหยินของจวินอ๋องหลายคนล้วนแล้วแต่เคยอยู่ในสนามรบกันทั้งนั้นจบตอนที่150ตอนที่151ไร้ความสามารถสาบสูญ2หนานกงมั่วกวาดตามองชายวัยกลางคนผู้นั้นเอ่ยบอกเยี่ยมพวกท่านล้วนแล้วแต่เป็นทหารเก่าไม่จำเป็นต้องให้ข้าสอน20คนจับคู่2คนไปแยกคนที่บาดเจ็บที่ผิวหนังธรรมดาออกมามาเอายาที่ฆ่าแล้วไปทำแผลให้พวกเขา16คนจับคู่2คนเช่นกันแยกคนเจ็บหนักต้องการการรักษาโดยด่วนออกมาส่งไปให้ท่านหมอตรงนั้นที่เหลือ4คนตามข้ามาชายวัยกลางคนยักไหล่กำลังจะเดินออกไปแต่ถูกหนานกงมั่วเอ่ยเรียกไว้ช้าก่อนเจ้ามากับข้าชายวัยกลางคนหันมามองหนานกงมั่วชัดๆคุณหนูหนานกงข้ากำลังเจ้ามากับข้าหนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบแล้วหันกลับไปออกคำสั่งกับฝังเจ้าดูพวกเขาด้วยเอ่ยจบก็หมุนตัวเดินออกไปชายวัยกลางคนผู้นั้นทำท่าจะเอ่ยบางอย่างขึ้นมาอีกทว่าถูกเวใช้ปลายดาบคมจี้ไปที่แผ่นหลังจำต้องยักไหล่อย่างยินยอมและเดินตามหนานกงมั่วไปหนานกงมั่วพาพวกเขาเดินมายังกระโจมที่ใช้ในการรักษาด้านในกำลังวุ่นวายทีเดียวหมอและลูกศิษย์นับสิบกำลังเดินสวนกันไปมาด้านในกระโจมล้วนแล้วแต่เป็นเสียงร้องอดครวญส่วนด้านนอกกระโจมก็มีผู้บาดเจ็บมากมายมีทั้งที่ตายไปแล้วและยังมีชีวิตอยู่ท่านหมอหนานกงมั่วเดินเข้าไปหาหมอที่กำลังคุกเข่าตรวจอาการนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บถึงกระดูกหมอชราหันกลับมามองนางเล็กน้อยจากนั้นก็หันกลับไปเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงขุ่นเคืองเจ้าเด็กนี่มาทำอันใดไม่สิเด็กนี่รู้วิชาการแพทย์เร็วเจ้ามาดูนี่สักหน่อยทำไมหรือหนานกงมั่วคุกเข่าตามลงไปชายชราเอ่ยถูกฟันไปหนึ่งครั้งกระดูกหักยังห้ามเลือดไม่ได้อย่าห้ามเลือดเล่าหนานกงมั่วขมวดคิ้วชายชราลึงตามองนางเอ่ยตอบถ้าอย่าห้ามเลือดมีประโยชน์ข้าจะมามัวเสียเวลากับเจ้าทำไมกันยิ่งไปกว่านั้นเจ้าคิดว่ายาชั้นสูงเช่นนั้นจะเอามาใช้กับใครก็ได้หรือนายทหารธรรมดาใช้ได้เพียงยาทั่วไปเท่านั้นยาวิเศษพวกนั้นล้วนแล้วแต่เก็บเอาไว้ให้นายทหารชั้นนายพลหรือแม่ทัพเท่านั้นมิใช่ว่าพวกเขาเป็นหมอไร้น้ำใจแต่ทว่าพวกเขาเองก็จนปัญญาหนานกงมั่วพูดไม่ออกชั่วครู่จากนั้นหนานกงมั่วจึงยื่นมือขวักลงจุดฝังเข็มบริเวณบาดแผลของนายทหารผู้นั้นด้วยน้ำหนักมืออันแผ่วเบาราวกับกระแสลมขณะเดียวกันเข็มสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นบนปลายนิ้วของนางแทงเข็มลงไปโดยไม่คิดลังเลชายชราดะวงตาเบิกกว้างจ้องมองเข็มในมือของหนานกงมั่วพร้อมเอ่ยถามวิชาฝังเข็มเฉียนคุณผู่ตู้งั้นหรือหนานกงมั่วเลิกคิ้วท่านหมอถ้าท่านยังไม่ต่อกระดูกอีกเขาจะเป็นลมเพราะความเจ็บปวดแล้วนะเจ้าคะหมอชราได้สติฉีกถึงความคิดและตั้งใจต่อกระดูกให้นายทหารผู้นั้นหนานกงมั่วบ่นอยู่ในใจวิชาฝังเข็มเฉียนคุณผู่ตู้ชื่อนี้ช่างเป็นชื่อที่มีเมตตาสวรรค์รู้ดีว่าที่นางต้องทนลำบากเรียนวิชาฝังเข็มนั้นมิใช่เพื่อช่วยชีวิตคนทว่าเพื่อฆ่าคนต่างหากสังหารให้ตายในเข็มเดียวให้ความรู้สึกดีกว่าใช้มีดใช้ดาบต้องเสียเลือดเสียเนื้อนายทหารผู้นี้บาดเจ็บสาหัสไม่เพียงกระดูกหักเอวยังถูกฟันจนเป็นแผลใหญ่หนานกงมั่วมองหมอชราที่มีสีหน้าจริงจังถอนหายใจอย่างจำยอมข้าต้องการยาสักหน่อย
หมอชราไม่เงยหน้าขึ้นมาเมื่อเขาเอ่ยเรียกลูกศิษย์ที่อยู่ด้านหลังไปจือเด็กคนนี้ต้องการสิ่งใดก็พานางไปหยิบเสียนานกงมั่วหยิบใบสั่งยาออกมาส่งให้ชายวัยกลางคนด้านหลังพาเขาไปเอายาตั้งหม้อสองสามหม้อในค่ายเพื่อต้มยานายทหารที่ได้รับบาดเจ็บเพียงผิวกายทางที่ดีให้ดื่มคนละถ้วยนอกจากนั้นก็เตรียมผ้าพันแผลและได้จำเอาไว้ว่าต้องใช้น้ำร้อนต้มด้วยชายวัยกลางคนเลิกคิ้วข้าไม่รู้หนังสือถามเว่ยหากเกิดอะไรผิดพลาดข้าจะเอาชีวิตเจ้านานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบชายวัยกลางคนใบหน้าถอดสีไม่เอ่ยสิ่งใดอีกรีบหมุนตัวเดินออกไปและไม่ได้ไปถามเว่ยเห็นได้ชัดว่าคำว่าไม่รู้หนังสือนั่นไม่เป็นความจริงหมอชรามองหนานกงมั่วด้วยความประหลาดใจเขาคิดว่าหนานกงมั่วต้องการเพียงยาหนานกงมั่วยิ้มบางๆแม้ข้าจะหวงแหนชีวิตของข้าเวลานี้ก็ไม่คิดแย่งยาของบรรดาทหารเหล่านี้ขณะที่เอ่ยก็นั่งกลับลงไปบนพื้นอีกครั้งรับเอาสุราแรงและผ้าพันแผลรวมถึงยาสมุนไพรต่างๆที่ลูกศิษย์เอามาให้แล้วนำมาจัดการแผลบาดเจ็บนั่นภายใต้ความตกตะลึงของลูกศิษย์ข้าต้องล้างแผลให้สะอาดเจ้าทนสักหน่อยมองใบหน้าซีเซียวของนายทหารผู้นั้นหนานกงมั่วเอ่ยบอกเสียงเรียบบางทีอาจเพราะกำลังตกตะลึงกับวิชาฝังเข็มของหนานกงมั่วนายทหารผู้นั้นจึงมิได้ตอบสนองมากมายแต่อย่างใดเพียงพยักหน้าตอบรับเบาๆส่วนทางด้านข้างหมอชราเองก็จัดการต่อกระดูกเรียบร้อยยืนมองหนานกงมั่วจัดการกับบาดแผลอยู่ตรงนั้นความเจ็บปวดเมื่อแผลถูกล้างด้วยสุราแรงทำให้นายทหารร้องเสียงดังออกมาอย่างทนไม่ไหวกระนั้นมือของหนานกงมั่วกลับไม่สั่นเลยสักนิดรีบใส่ยาและพันแผลอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่นานแผลที่เดิมเลือดไหลไม่หยุดก็ถูกทำความสะอาดจนเสร็จเรียบร้อยเจ้าเด็กคนนี้น่าสนใจไม่น้อยหมอชรามองหนานกงมั่วที่ลุกยืนขึ้นพลางเอ่ยออกมาด้วยท่าทางคล้ายกำลังคิดบางสิ่งอยู่หนานกงมั่วยิ้มบางๆผู้อาวุโสชื่นชมเกินไปแล้วหมอชราส่งเสียงหือเบาๆหมุนตัวหันกลับไปดูแลแผลให้คนไข้คนอื่นๆนานกงมั่วยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจหันไปยังด้านข้างครั้งนี้เป็นเวยที่คอยยืนช่วยเหลืออยู่ด้านหลังสถานการณ์ยังคงชุลมุนวายมีคนไม่มากนักที่จะสังเกตเห็นว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งกำลังวิ่งวุ่นทำหน้าที่หมอช่วยรักษาผู้บาดเจ็บนานกงมั่วเห็นว่าเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วจึงหันกลับมาเขียนใบสั่งยาที่ใช้กับบาดแผลภายนอกแล้วให้คนไปเอายามาอีกทั้งยังสอนคนอื่นๆถึงการพันผ้าพันแผลในทหารพวกนั้นแม้ส่วนใหญ่จะเป็นทหารอันธพาลเดิมคิดว่านานกงมั่วเป็นคุณหนูที่วิ่งแจ้นมาเที่ยวในสนามรบยามนี้เห็นว่านางช่วยเหลือคนด้วยความจริงใจและวิธีที่สอนพวกเขานั้นก็มีประโยชน์ทีเดียวยามนี้จึงวางความขุ่นเคืองใจและเต็มใจเชื่อฟังคำสั่งของนางหลังจากนั้นจึงมีนายทหารที่ว่างอยู่ติดตามเข้ามาช่วยเพิ่มมากขึ้นนายทหารที่มีได้รับบาดเจ็บสาหัสและได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วจึงมาคอยช่วยหมอเพื่อดูแลนายทหารที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหล่านั้นอีกแรงหนึ่งหนานกงมั่วนั่งคุกเข่าช่วยดูแลแผลให้กับทหารที่ถูกตัดข้อมือเอ่ยเสียงเรียบช่วงนี้ระวังหน่อยอย่าให้โดนน้ำพรุ่งนี้อย่าลืมไปเปลี่ยนยาที่กระโจมท่านหมอด้วยชายวัยกลางคนผู้นั้นรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาอีกครั้งยืนกอดอกด้วยท่าทางเกียจคร้านคุณหนูใหญ่ท่านพูดไปแล้วจะมีประโยชน์อันใดถูกตัดมือไปหนึ่งข้างต่อไปก็กลายเป็นคนพิการมีชีวิตต่อไปก็ลำบากตายไปเลยไม่ดีกว่าหรือมองเห็นความสิ้นหวังบนใบหน้าของนายทหารอายุน้อยผู้นั้นหนานกงม่วงเงียบไม่เอ่ยอันใดความสามารถของคนมีขีดจำกัดสิ่งที่นางทำได้ในตอนนี้คือการรักษาชีวิตของเขาเอาไว้เท่านั้นนางจึงหันกลับไปจ้องชายวัยกลางคนผู้นั้นด้วยใบหน้าเยือกเย็นถ้าตอนนี้ข้าตัดมือเจ้าจะตายหรือไม่ชายวัยกลางคนผู้นั้นก้าวถอยหลังไปหลายก้าวฝืนยิ้มพลางตอบข้าปากเสียขอคุณหนูโปรดอภัยด้วยขอรับหนานกงมั่วยกมือขึ้นตบไหล่ในทหารคนนั้นเบาๆเอ่ยเสียงเรียบมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไรก็ต้องมีความหวังหากตายไปก็จะไม่เหลือสิ่งใดเลยเอ่ยจบก็ไม่สนใจชายหน้าเบื่อที่ยืนอยู่ด้านหลังอีกลุกขึ้นและเดินจากไปชายวัยกลางคนผู้นั้นมองตามแผ่นหลังของนางไปนิ่งคิดเนิ่นนานสีหน้าสับสนขึ้นมาจากนั้นจึงทำตามหนานกงมั่วยกมือขึ้นตบไหล่ชายคนนั้นเบาๆน้องชายเมื่อครู่ต้องขอโทษด้วยคุณหนูใหญ่ผู้นั้นกล่าวไม่ผิดเลยหากตายไปก็ไม่เหลือสิ่งใดเลยถ้ายังมีชีวิตไม่แน่ว่าอาจจะมีความหวังใครจะรู้กันเล่ากว่าเว่ยจวินมั่วจะพาร่างกายที่เปรอะเปื้อนกลับมาได้ฟ้าก็เมื่อเสียแล้วกระโจมใหญ่สว่างเจิดจ้าด้วยแสงจากเปลวไฟส่องสะท้อนให้เห็นหญิงสาวในอภรรท์สีฟ้าอ่อนที่กำลังตกอยู่ในห้วงนิทราในตาสวยปิดสนิทดูนิ่งสงบทำให้กระโจมใหญ่ที่ดูธรรมดากลายเป็นสถานที่ที่เงียบสงบขึ้นมาดวงตาสีม่วงของเว่ยจวินมั่วสั่นไหวความนุ่มนวลและอ่อนโยนปรากฏขึ้นในดวงตาคู่นั้นจบตอนที่151ต
อนที่152ไร้ความสามารถสาบสูญ3กลับมาแล้วหรือเป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บหรือไม่หนานกงมั่วลืมตามองเขาดวงตาตื่นเต็มที่ไม่มีแววง่วงงุนเลยสักนิดบนสนามรบมีดดาบไร้ดวงตาหากโชคร้ายต่อให้เป็นยอดฝีมือก็ไม่แน่ว่าอาจเป็นคนที่ซวยได้เช่นกันเว้ยจวินมั่วสายศีรษะยกมือขึ้นถอดเสื้อคลุมออกโยนทิ้งไปอีกฝั่งเอ่ยถามเจ้าดูเหนื่อยๆใหญ่จึงไม่รีบพักผ่อนเล่าหนานกงมั่วสายหน้านอนไม่หลับหนานกงมั่วหรี่ตาลงเมื่อเห็นรอยเลือดสีแดงที่แขนของเว้ยจวินมั่วพอจะรับรู้ได้ว่านางกำลังมองอยู่เว้ยจวินมั่วจึงเอ่ยไม่ทันระวังจึงถูกเฉือนไปเล็กน้อยไม่เป็นไรมากหรอกหนานกงมั่วเดินเข้าไปใกล้แล้วถลกแขนเสื้อเขาขึ้นเว้ยจวินมั่วเลิกคิ้วอย่างไม่ใส่ใจนั่งลงปล่อยให้นางเปิดแขนเสื้อของเขาเงียบๆเป็นบาดแผลเล็กๆดังที่เว้ยจวินมั่วบอกเพียงรอยขีดข่วนนอเล็กน้อยเท่านั้นแต่เพราะมีได้ใส่ยาทำให้ยามนี้บาดแผลจึงเป็นชั่วผิวด้านขึ้นมาบางๆหนานกงมั่วครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่หันกลับไปหยิบกล่องที่วางอยู่บนโต๊ะด้านข้างหยิบยาออกมาแล้วโรยลงไปเอ่ยสั่งเดี๋ยวข้าจะให้ห้องยาส่งยามาให้อย่าลืมกินด้วยเห็นว่านางกำลังจะเดินออกไปเว้ยจวินมั่วเลยยื่นมืออีกข้างที่ไม่ได้รับบาดเจ็บออกไปคว้านางเอาไว้เอ่ยเสียงเบาอย่าเพิ่งไปดูเหมือนเจ้าจะไม่สบายใจเห็นสงครามวันนี้แล้วรู้สึกไม่ดีหรือเมื่อกลับมาพวกเขาก็ถูกหนานกงไหวเรียกไปหารือจึงยังไม่มีโอกาสได้มาดูนางแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเป็นคนเช่นไรมีโอกาสน้อยมากที่จะไม่ได้รับผลกระทบจากสนามรบหนานกงมั่วนั่งลงตรงข้ามเขานวดหัวคิ้วเบาๆถอนหายใจออกมาเอ่ยตอบวันนี้ข้าเพิ่งรู้ว่าข้ายังจำจรรยาบรรณแพทย์ที่อาจารย์พร่ำสอนได้นางเคยคิดมาตลอดว่าตนเองมีได้เป็นหมอเพราะนางเป็นนักฆ่าหมอและนักฆ่าเป็นอาชีพที่ต่างกันสุดขั้วนางเรียนวิชาแพทย์1เพราะอาจารย์2คือเพื่อให้สังหารได้ง่ายขึ้น3เพื่อรักษาตนเองแต่ไม่คิดว่าความหมายของการเป็นหมอที่ท่านอาจารย์พูดกรอกหูนางอยู่ทุกวันนั้นจะถูกบันทึกเก็บไว้ในหัวใจของงอนางด้วยมีเช่นนั้นยายนางจึงต้องรู้สึกปวดใจเล่าเวจวินมั่วยกมือขึ้นมาดึงหญิงสาวเข้าสู่อ้อมอกเอ่ยเสียงเบาอุสยาเป็นคนดีได้ยินดังนั้นหนานกงมั่วก็หัวเราะออกมาอย่างอดไม่ได้ท่านช่างปลอบใจคนไม่เป็นเสียจริงท่านเคยเห็นสตรีที่ฆ่าคนโดยไม่กระพริบตาหรือไม่เคยเห็นเวจวินมั่วพยักหน้าเอ่ยตอบเจ้าอุสยาฆ่าคนที่สมควรฆ่าข้ารู้อุสยาไม่ฆ่าประชาชนคนธรรมดามุมปากของหนานกงมั่วคงเล็กน้อยจากนั้นกล่าวข้าจะรับคำชื่นชมของท่านไว้วันนี้อูสยามายืมคนจากข้าเพื่อไปช่วยรักษาทหารเหล่านั้นหรือเวจวินมั่วเอ่ยถามหนานกงมั่วพยักหน้าถอนหายใจแต่ก็ยังมีคนตายไปไม่น้อยเดิมทีพวกเขาจะไม่ตายด้วยซ้ำนางเห็นกระทั่งนายทหารที่บาดเจ็บสาหัสฆ่าตัวตายเองด้วยเหตุผลเพียงเพราะว่าหากเขายังมีชีวิตอยู่จะทำให้ครอบครัวลำบากแต่หากตายไปแล้วก็ยังจะได้รับเงินชดเชยอย่างน้อย10ตำลึงให้แก่ครอบครัวของเขาเวจวินมั่วเอ่ยกระซิบเสียงเบานี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าเจ้าทำไม่ได้มากกว่านี้ใครก็ทำไม่ได้ดังนั้นอุสยาอย่าโทษตัวเองเลยหนานกงมั่วสายหน้านางเสียใจนั่นเป็นความจริงทว่าเรื่องโทษตัวเองนั้นย่อมไม่ใช่ความจริงนางเป็นคนเห็นแก่ตัวต่อให้สงสารคนพวกนั้นมากเพียงใดคนที่นางจะช่วยเหลือก่อนอย่างไรก็ย่อมเป็นคนใกล้ชิดที่สุดของนางเวจวินมั่วท่านอย่าตายนะไม่ว่าท่านจะบาดเจ็บมากเพียงใดข้าจะช่วยท่านให้ได้ปลายคางของใบหน้าหล่อเหลาวางลงบนศีรษะของนางริมฝีปากยกยิ้มได้ข้าจะไม่ตายเช่นนั้นก็ดีหนานกงมั่วเอ่ยเสียงแผ่วเบาอย่างไรอยู่คนเดียวมันไม่สนุกเลยสักนิดข้าจะเล่นกับท่านท่านอย่าตายเล่าได้ข้ามิใช่คนดีข้าก็มิใช่เวจวินมั่วเอ่ยกระซิบพวกเรามิใช่ไม่ต้องกลัวต่อไปข้าจะเล่นกับเจ้าเวจวินมั่วเอ่ยกระซิบเสียงเบาดังนั้นพวกเราจึงเกิดมาคู่กันเวจวินมั่วก้มลงไปมองหญิงสาวที่พลอยหลับไปในอ้อมแขนของเขาเดิมทีก็ยังไม่ทันหายป่วยวันนี้กลับวิ่งวุ่นไปตลอดบ่ายในใจมีเรื่องมากมายจะไม่เหนื่อยได้เช่นไรหญิงสาวอิงอยู่ในอ้อมแขนของเขามิได้มีดวงตาสดใสร่าเริงเหมือนยามตื่นทว่ากลับดูไร้พิษสงและบอบบางราวกับแมวที่หวาดกลัวความหนาวเหน็บและอันตรายระแวดระวังและเปราะบางทีเดียวAudio Romance มองเห็นเวจวินมั่วอุ้มหนานกงมั่วออกมาจากกระโจมฝังเหลือบมองรอยคราบเลือดที่แขนเจ้านายของตนรีบก้มหน้าลงอย่างรู้หน้าที่ไม่คิดเข้าไปช่วยบางครั้งเจ้านายอาจไม่ต้องการให้ผู้ใต้บัญชาใส่ใจเกินไปและมีบางเรื่องที่ช่วยไม่ได้กระโจมใหญ่อีกฝั่งหนานกงไหวกำลังนั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้แม้ตลอดบ่ายเขาจะไม่ได้เดินออกจากกระโจมเลยแม้แต่ก้าวเดินนี้ยาวแต่เรื่องที่เกิดขึ้นในค่ายทั้งหมดล้วนปิดบังเขาไม่ได้สิ่งที่หนานกงมั่วทำตลอดทั้งบ่ายเองก็ด้วยเวลานี้คิ้วของหนานกงไหวขมวดเข้าเป็นปมไม่รู้ว่าคิดสิ่งใดอยู่บ้าง
นายทหารในกระโจมใหญ่ไม่กล้าเดาความคิดของท่านแม่ทัพใหญ่ทำได้เพียงก้มหน้าลงราวกับตนเองไร้ซึ่งตัวตนเนิ่นนานหนานกงไหวจึงถอนหายใจมั่วเคยบอกว่านางมีอาจารย์เขากลับมีได้ใส่ใจมั่วบอกว่านางเรียนวิชาการแพทย์เขายังคงไม่ใส่ใจยามนี้เพิ่งรู้ว่าบุตรีของตนนั้นเก่งกาจไม่ว่าจะเป็นวรยุทธ์หรือการแพทย์ล้วนเยี่ยมยอดหากรู้มาก่อนหนานกงไหวขมวดคิ้วล้มล้างความคิดนั้นโดยไม่ลังเลในใจพลันเกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีกหนึ่งอย่างตอนนั้นมั่วตั้งใจจะบอกเขาจริงๆหรือเพราะท่าทางของนางที่เอ่ยออกมาด้วยท่าทีไม่ใส่ใจจึงส่งผลให้เขาพลอยไม่สนใจไปด้วยหรือไม่เป็นเพราะเขาละเลยหรือท่าทีของโมเออทำให้เขาละเลยกันแน่หากเป็นอย่างหลังหัวใจหนานอกงไหวเย็นเยียบเขาต้องเรียกนางมาคุยกันสักนิดแต่คงยังมิใช่ตอนนี้ในสนามรบไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องเก็บเอาไว้ทีหลังในเมื่อวิชาการแพทย์ของโมเออไม่เลวเช่นนั้นก็ให้นางไปช่วยท่านหมอเถิดอยู่ในค่ายแล้วไม่ทำสิ่งใดเลยก็คงไม่ได้หนานกงไหวเอ่ยเสียงเรียบขอรับแม่ทัพใหญ่เพราะประโยคนั้นของหนานกงไหวการใช้ชีวิตในค่ายของหนานกงมั่วจึงมีชีวิตชีวาขึ้นมาการออกรบนั้นย่อมมิใช่หน้าที่ของนางหนานกงมั่วเองก็ไม่มีความสนใจในเรื่องการสู้รบนองเลือดดังนั้นในทุกๆวันนางจึงขลุกอยู่ในกระโจมแพทย์ช่วยดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บหรือยืมหนังสือของหมอชรามาอ่านหมอชราที่ดูแล้วไม่ค่อยสะดุดตาและอารมณ์ร้อนนั้นความจริงมีฐานะไม่ธรรมดาเลยเดิมทีเป็นรองสำนักหมอหลวงและเดิมก็อยู่แต่ในจีนหลิงคอยตรวจอาการให้บรรดาเชื้อพระวงศ์สบายๆบางทีก็คิดค้นยาบางอย่างที่อาจไม่ดีนักทว่าไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตใครจะไปคิดว่าอยู่ดีๆความซวยจะหล่นทับหลายปีก่อนองค์ชาย19จากไปเขาเองที่เป็นหมอดูแลองค์ชาย19สนมหลินโยนเอาความโกรธทั้งหมดที่มีมาที่หมอหลวงดังนั้นหมอชราจึงถูกปลดกลายมาเป็นหมอประจำกองทัพไปๆมาๆสุดท้ายก็มาเจอกับหนานกงมั่วหมอชรามีความชำนาญด้านการแพทย์เป็นอย่างดีเมื่อเห็นหญิงสาวที่ชาญฉลาดอย่างนานกงมั่วพลันรู้สึกตื่นเต้นราวกับนายพรานเจอเป้าหมายชวนนางพูดคุยเรื่องการแพทย์ทุกวันนานกงมั่วรู้สึกผิดมากทีเดียวนางจัดการบาดแผลได้ดีความรู้ด้านพิษไม่เลววิชาฝังเข็มยิ่งดีขึ้นไปอีกสำหรับการรักษาโดยทั่วไปนั้นเมื่อครั้งอาจารย์สั่งสอนนางแอบหลับไปบ้างยิ่งไปกว่านั้นนางค่อนข้างสนใจสิ่งที่ใช้ได้จริงรู้สิ่งที่ควรรู้ก็พอแล้วยายจึงต้องบรรยายถึงหลักการแพทย์มากมายเรื่องนี้จึงค่อนข้างทำให้นางลำบากแต่ละครั้งหมอชราจะจ้องนางเขม็งและบอกว่านางเป็นเด็กสั่งสอนมิได้แต่ก็ยังยัดเยียดหลักการทางการแพทย์มากมายเข้ามาในหัวของหนานกงมั่วอยู่ดีจนทำให้หนานกงมั่วนึกถึงช่วงแรกที่นางคันว่าอาจารย์ช่วงเวลาที่ถูกบังคับให้เรียนวิชาแพทย์จบตอนที่152ตอนที่153ข่าวคราวของผู้สูญหาย1การสู้รบก่อนหน้านี้สุดท้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บล้มตายด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปถึง 7-8 คนหนานกงมั่วรู้สึกจนปัญญาแต่สำหรับเรื่องนี้หมอชราและหมอคนอื่นๆกลับไม่สนใจการตายเพียงเท่านี้นับว่าน้อยกว่าที่ผ่านมามากแล้วยามนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงที่ร้อนที่สุดของปีบาดแผลยิ่งมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อและรุนแรงมากขึ้นผลลัพธ์เช่นนี้เพียงพอให้พึงพอใจได้แล้วนานกงมั่วมองดูนายทหารขาพิการคนหนึ่งเดินออกจากกระโจมไปเอ่ยถามต่อไปพวกเขาจะทำเช่นไรหมอชราเอ่ยถามเสียงเรียบอะไรทำเช่นไรดีขึ้นอีกสักหน่อยก็ออกจากกองทัพและกลับบ้านไปไม่ว่าอย่างไรก็รักษาชีวิตเอาไว้ได้แล้วคนอื่นๆต่างก็มีท่าทีเช่นนี้เหมือนกันมิใช่พวกเขาไร้ความรู้สึกความเฉยชาเช่นนี้เป็นเพราะชินชาตั้งนานแล้วหากพวกเขาต้ององรู้สึกเสียใจกับผู้บาดเจ็บทุกรายวันทั้งวันก็คงไม่ต้องทำสิ่งใดเพียงเวลาหดหูใจก็ยังไม่เพียงพอยิ่งไม่ต้องพูดถึงคนที่ตายในสนามรบเหล่านั้นอีกหนานกงมั่วนิ่งเงียบก้มหน้าลงไม่เอ่ยอันใดหมอชราปลายตามองนางอยู่ชั่วครู่เด็กน้อยหากเจ้ากิจจะอยู่ในกองทัพต่อไปอีกนานสักหน่อยต้องปล่อยวางบ้างจะดีกว่าบางเรื่องคนที่ทำได้กลับไม่ทำคนเช่นเราจะไปทำอันใดได้เล่าหนานกงมั่วยิ้มขมขื่นนางที่เป็นนักฆ่ากลับถูกคนที่ช่วยเหลือคนปลอบใจและแนะนำให้นางมีจิตใจที่เข้มแข็งมากขึ้นข้ารู้ผู้อาวุโสข้ากำลังคิดอย่างอื่นอยู่หนานกงมั่วเอ่ยหมอชราส่งเสียงบางอย่างคล้ายกับละอายใจจากนั้นจึงหันหน้าหนีไปไม่สนใจนางอีกเสียงกลองซึ่งเป็นสัญญาณการทำสงครามดังขึ้นอีกครั้งหมอชราลุกขึ้นยืนไปเถิดถึงเวลาที่พวกเราต้องทำหน้าที่แล้วครั้งนี้เป็นการทำสงครามทางน้ำหากเป็นทางบกเราคงต้องยุ่งไปกว่านี้การทำศึกทางน้ำหลายคนตกลงไปในน้ำแล้วก็ถูกน้ำพัดพาหายไปหรือไม่ก็จมหายไปกับสายน้ำหลายวันมานี้แม้แต่น้ำในแม่น้ำยังเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดคละคลุ้งไม่รู้ว่าจังติ้งฟังที่สิ่งใดอยู่ชายชราบ่นพึมพำทว่ากลับสาวเท้าเดินออกไปด้วยความรีบเร่งไม่หยุด
ท่านแม่ทัพได้รับบาดเจ็บหนานกงโม่กำลังจัดยาอยู่ก็ได้ยินเสียงร้องตะโกนด้วยความร้อนใจสีหน้าหนานกงโม่แปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยก้าวเดินออกจากกระโจมไปทันทีด้านหน้ากระโจมของหนานกงไหวมีผู้คนมากมายยืนอยู่สีหน้าของทุกคนดูไม่ดีเลยเสี่ยวเชียนเย่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยท่าทางเหม่อลอยหนานกงโม่กวาดตามองทว่ากลับไม่เห็นเว่ยจวินมั่วพี่รองเกิดอันใดขึ้นมองดูหนานกงหุยที่ยืนกำดาบแน่นด้วยดวงตาแดงกำอยู่ด้านหน้าพลางเอ่ยถามหนานกงหุยกัดฟันเอ่ยเสียงเข้มท่านพ่อบาดเจ็บอีกทั้งเว่ยซื่อจือเองก็อะไรหนานกงมั่วเอ่ยถามหนานกงหุยตอบเว่ยซื่อจือตกลงไปในน้ำไม่รู้เป็นตายร้ายดีเช่นไรว่าอย่างไรนะหัวใจของหนานกงมั่วราวกับถูกค้อนเหล็กทุบเข้าอย่างรุนแรงร่างบางยืนนิ่งกวาดตามองไปทั่วด้วยท่าทางนิ่งสงบจากนั้นหมุนตัวเดินออกไปสีหน้าของฝังและเว่ยเองก็ไม่น่ามองตามไปด้วยเดินตามหนานกงมั่วไปเงียบๆช้าก่อนหมอชราเดินออกมาจากด้านในกระโจมจ้องมองหนานกงมั่วเจ้าไม่ต้องการชีวิตของบิดาเจ้าแล้วหรืออย่างไรยังไม่เข้ามาอีกหนานกงมั่วเม้มริมฝีปากมองตอบกลับหมอชรานิ่งๆ นางอยากไปตามหาคนในใจของนางนั้นหนานกงไหวย่อมมีได้สำคัญเท่ากับเวจวินมั่วยิ่งไปกว่านั้นมีหมอมากมายอยู่ที่นี่คงไม่เป็นไรหมอชราเอ่ยเสียงเย็นข้าไม่รู้ว่ายามนี้เวซื่อจือเป็นเช่นไรข้ารู้เพียงว่ายามนี้ท่านแม่ทัพใหญ่มีโอกาสรอดข้าต้องช่วยคนที่ช่วยได้ก่อนหนานกงมั่วกัดริมฝีปากเงียบๆออกคำสั่งฝังเจ้าพาคนออกไปตามหาซื่อจือก่อนฝังพยักหน้ารับคำและหมุนตัวเดินออกไปหนานกงมั่วเดินเข้ามาในกระโจมใหญ่กลิ่นคาวเลือดปะทะเข้ามาทันใดหมอหลายคนกำลังรุมล้อมหนานกงไหวอยู่หนานกงไหวบาดเจ็บหนักและสิ่งที่เลวร้ายก็คือบริเวณอกมีร่องรอยของอาวุธลับเล็กๆอยู่ดูแล้วไม่เหมือนลูกธนูหนานกงมั่วเงยหน้ามองหมอชราหมอชราขมวดคิ้วมุ่นคล้ายอาวุธลับบางอย่างยังติดอยู่ข้างในตอนนี้ยังไม่สามารถเอาออกมาได้อีกทั้งน่าจะมีพิษด้วยโชคดีที่พิษไม่น่าจะร้ายแรงหนานกงมั่วสูดหายใจเข้าลึกเตรียมมีดฆ่าจัดการเองหมอชราตกใจเขาเรียกหนานกงมั่วเข้ามามีได้ตั้งใจจะให้นางรักษาหนานกงไหวทว่าจะเรียกนางมาช่วยห้ามเลือดหนานกงมั่วเชี่ยวชาญเรื่องจุดชีพจรและการฝังเข็มยามนี้ร่างกายของหนานกงไหวท่วมท้นไปด้วยเลือดหากเสียเลือดเพื่อนำเอาอาวุธลับนั่นออกมาอีกครั้งคาดว่าคงต้องตายเป็นแน่หมอท่านอื่นยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงหนึ่งในนั้นขมวดคิ้วเด็กอายุเท่าไรเองไม่รู้จักประมาณตนหนานกงมั่วสูดหายใจเข้าลึกการหายตัวไปของเว่ยจวินมั่วทำให้นางอารมณ์ไม่มั่นคงกว่าสายตาเยือกเย็นมองไปยังทุกคนเอ่ยสั่งเร็วไม่เช่นนั้นพวกท่านก็จัดการกันเองข้าไปละชายชราครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่พยักหน้าได้เจ้าจัดการหนานกงไหวเป็นบิดาของนางนางคงไม่นำเอาชีวิตของบิดามาล้อเล่นบาดแผลนี้เขาเองก็ไม่กล้ารับประกันอะไรมากนักแต่เด็กคนนี้มีความเชี่ยวชาญในการดูแลบาดแผลเป็นอย่างดีไม่นานสุราแรงและตะเกียงไฟที่หนานกงมั่วต้องการก็ถูกส่งเข้ามาภายใต้การจับจ้องของทุกคนหนานกงมั่วล้างมือก่อนเป็นอันดับแรกมือเรียวถือมีดเล็กทว่าแหลมคมย่างอยู่บนไฟจากนั้นลงมีดกรีดบนบาดแผลโดยไม่ลังเลใบมีดคมที่ถูกย่างจนร้อนทำให้เนื้อของหนานกงไหวตึงขึ้นต่อให้เป็นคนที่ไม่มีสติยังรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดหนานกงมั่วใช้นิ้วเช็ดเลือดออกและลงมีดที่สองไปอีกครั้งบาดแผลตัดกันได้อย่างงดงามจากนั้นเห็นหนานกงมั่วหยิบแหนบที่เตรียมไว้ก่อนแล้วคีบเบาๆที่บาดแผลใช้เวลาไม่นานอาวุธลับที่มีลักษณะคล้ายตะปูสีดำก็ถูกคีบออกมาและทิ้งลงบนถ้วยสุราแรงที่วางอยู่ไม่ไกลทุกคนต่างพากันถอนหายใจออกมาขณะเดียวกันก็หันไปมองหนานกงไหวด้วยความรู้สึกเห็นใจแม่ทัพใหญ่ยามที่บุตรีของท่านลงมือนางยังคิดว่าท่านมีชีวิตอยู่หรือไม่ถึงได้มั่นคงและใจเย็นได้ถึงเพียงนั้นพวกเขาคิดว่านางกำลังหั่นเต้าหู้อยู่เสียอีกนี่มิใช่ครั้งแรกที่หนานกงไหวได้รับบาดเจ็บและคงมิใช่ครั้งสุดท้ายที่จะบาดเจ็บเมื่อครั้งติดตามฝ่าบาทออกรบขับไล่เปยหยวนมีการตายก้าวอย่างไหนบ้างที่เขาไม่เคยมีประสบการณ์ผ่านมันมาแต่หนานกงหวกล้าสาบานเลยว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่เขารู้สึกหดหู่ใจถึงเพียงนี้เดิมทีคนที่ได้รับบาดเจ็บไม่ควรเป็นหนานกงไหวเดิมสงครามครั้งนี้ยังนับว่าราชสำนักเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกนิดเดียวทหารฝั่งซ้ายของเว่ยจวินมั่วก็จะขึ้นฝั่งได้แล้วด้วยซ้ำใครจะรู้ว่าในช่วงเวลาสำคัญฝั่งขวาของเซียวเชียนเย่กลับถูกกบฏล้อมเอาไว้ชีวิตของหวงจังซุนไม่ช่วยได้หรือหนานกงไหวกล้ารับประกันเลยว่าหากเขายอมปล่อยให้เซียวเชียนเย่ตายเพื่อชัยชนะต่อให้เขาตัดหัวของจังติ้งฟังกลับไปด้วยเมื่อกลับถึงเมืองหลวงแล้วก็ยังต้องเจอกับความเลวร้ายอยู่ดีเมื่อทำสิ่งใดไม่ได้หนานกงไหวจึงต้องแบ่งทหารไปช่วยและทหารฝ่ายกบฏเองก็คงรู้ถึงความสำคัญของเซียวเชียนเย่
จึงส่งทหารจำนวนมากเข้าล้อมโจมตีราวกับไม่คิดจับเป็นเซียวเชียนเชี่ยนและสาบานว่าหากสังหารเซียวเชียนเย่มีได้ก็จะไม่ยอมหยุดนี่เป็นการลงสนามรบครั้งแรกของเซียวเชียนเย่โดยให้นำทัพขวาด้วยตนเองเขาจึงค่อนข้างอิดออดดังนั้นนานกงไหวจึงส่งรองแม่ทัพผู้มากประสบการณ์ติดตามเขาไปด้วยน่าเสียดายที่เซียวเชียนเย่เอาแต่มองหาพวกและคนไว้ใจของตนเองรองแม่ทัพผู้นั้นไม่รู้ถูกทิ้งไปไว้ที่ใดเมื่อถูกล้อมเข้าจึงวุ่นวายไปหมดกระทั่งเกือบส่งผลกระทบถึงกองทัพของนานกงไหวด้วยจบตอนที่153ตอนที่154ข่าวคราวของผู้สูญหาย2ในขณะที่นานกงไหวสู้สุดชีวิตเพื่อช่วยเหลือเซียวเชียนเย่แต่เขาถูกบรรดายอดฝีมืออบล้อมเอาไว้สุดท้ายไว้จวินมั่วจึงยอมแพ้เรียกทหารกลับมาช่วยเหลือกองทัพของเขาทั้งสองจึงมิได้ย่อยยับอยู่ตรงนั้นวรยุทธ์ของเซียวเชียนเย่เรียกได้ว่าพอถูถ่ายไปได้ไม่รู้ว่าเพราะถูกแทงหรืออย่างไรจึงพยายามสู้กับยอดฝีมือสุดชีวิตหากเขามิใช่หวงจังซุนตอนนั้นนานกงไหวคงถีบเขาตกน้ำไปแล้วสุดท้ายจึงกลายเป็นว่าเพื่อช่วยเหลือเซียวเชียนเชี่ยนนานกงไหวได้รับบาดเจ็บสาหัสส่วนเว่ยจวินมั่วถูกโจมตีและตกน้ำไปยังไม่รู้ชะตาชีวิตนานกงไหวที่บาดเจ็บหนักกลับไม่ได้สลบไปเขายังพอรู้สึกตัวอยู่บ้างในครั้งแรกที่นานกงมั่วลงมีดเขาเกือบจะตื่นขึ้นมาแล้วขณะที่ลืมตาขึ้นไม่ได้ถึงครึ่งเขาก็มองเห็นบุตรีผู้แปลกประหลาดของเขากำลังถือมีดด้วยใบหน้าเรียบนิ่งอยู่ตรงหน้าแสงจากเปลวไฟส่องสะท้อนให้เห็นใบหน้าซีดขาวงดงามนั่นเมื่อรวมกับกลิ่นคาวเลือดที่ลอยคลุ้งยิ่งส่งให้ใบหน้านั้นดูทะมึนมากขึ้นนานกงมั่วรับเข็มกลับได้ที่หมอชราส่งมาให้แผลถูกเย็บอย่างงดงามและรวดเร็วราวกับงานปักเย็บจากนั้นจึงใส่ยาพันแผลถอนหายใจเบาๆหันไปมองหมอชราพลางเอ่ยเสร็จแล้วขอเพียงบาดแผลไม่ติดเชื้อรักษาไปสัก2เดือนก็หายแล้วต้องจัดยาอย่างไรคงไม่ต้องให้ข้าบอกใช่หรือไม่ข้าไปได้แล้วใช่ไหมรู้ว่านางเป็นห่วงความปลอดภัยของเวจวินมั่วหมอชราก็ไม่ต่อล้อต่อเถียงกับนางไปเถิดเดี๋ยวข้าจะดูแลท่านแม่ทัพนานกงเองนานกงไหวผู้นี้ไม่เป็นที่รักเพียงใดกันนะจึงทำให้บุตรีคร้านแม้แต่จะเหลียวมองเขาสักนิดทว่ารีบออกไปตามหาว่าที่สามีถึงเพียงนี้มองนานกงมั่วเดินออกไปบรรดาหมอทั้งหลายต่างพากันกระแอมไอหนึ่งในนั้นทนไม่ไหวเอ่ยขึ้นผู้นี้คือบุตรีของท่านแม่ทัพจริงหรือดูแล้วไม่เหมือนเลยไม่มีบุตรีผู้ใดที่สามารถทำการผ่าตัดแก่บิดาได้อย่างมั่นคงและสงบนิ่งถึงเพียงนี้ตั้งแต่แรกเริ่มจนจบนางไม่สั่นไหวเลยสักนิดยังดีที่นางยังเอ่ยปลอบโยนทหารอื่นอยู่บ้างในเวลาที่ต้องทำแผลฝีมือประณีตงดงามข้านึกว่านางกำลังผ่าตัดศพเสียอีกช่างเป็นยอดฝีมือที่หาได้ยากหมออีกคนเองก็อดที่จะนับถือไม่ได้พวกเจ้าพากันพูดแบบนี้ต่อหน้าบิดาของนางเคยคำนึงถึงความรู้สึกของคนเป็นบิดาหรือไม่ท่านแม่ทับฟื้นแล้วหรือมองเห็นเปลือกตาของนานกงไหวขยับหมอชราจึงเอ่ยถามนานกงไหวตื่นแล้วจริงๆลืมตามองไปยังกลุ่มคนตรงหน้าพวกเขารู้สึกละอายรูปจมูกคนที่ต้มยาก็ต้มยาคนที่เก็บของก็เก็บของนานกงไหวพยักหน้าอย่างลำบากเอ่ยบอกเรียกรองแม่ทับและนานกงหุยเข้ามาขอรับท่านแม่ทับบาดแผลของท่านสาหัสมากอย่าได้เคลื่อนไหวจะดีกว่าหมอชราเอ่ยบอกไม่นานรองแม่ทัพและนานกงหุยก็เดินเข้ามาเมื่อนานกงหุยมองเห็นบิดาที่นอนเลือดท่วมอยู่ก็รีบพุ่งเข้าหาท่านพ่อท่านแม่ทัพท่านเป็นอย่างไรบ้างมองดวงตาที่แดงก่ำของบุตรชายใบหน้าของนานกงไหวจึงอ่อนโยนลงเล็กน้อยเอ่ยเสียงเบาข้าไม่เป็นไรแม่ทัพเฉิงทหารบาดเจ็บล้มตายเป็นอย่างไรบ้างรองแม่ทัพผู้นั้นแซ่เฉิงติดตามออกรบกับหนานกงไหวมานานหลายปีหลังจากก่อตั้งประเทศแล้วเขาถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นเซวินเวยเจียงวัจวินขั้น2ครั้งนี้ได้ติดตามหนานกงไหวเป็นรองแม่ทัพรองแม่ทัพเฉิงรีบเอ่ยบอกท่านแม่ทัพใหญ่โปรดวางใจทุกอย่างเรียบร้อยอย่าดีขอรับครั้งนี้โชคดีที่ท่านแม่ทัพช่วยหวงจังซุนเอาไว้มีเช่นนั้นไม่อยากจินตนาการเลยว่าจะแย่เพียงใดขอรับเมื่อคิดถึงงอเรื่องนี้แม่ทัพเฉิงก็ต้องปาดเหงื่อหักหวงจังซุนตายในสนามรบทำสงครามเสร็จสิ้นกลับไปหักมิได้รับโทษทั้งครอบครัวก็คงนับว่าบรรพบุรุษช่วยคุ้มครองไว้แอร์หลัวนานกงไหวทำราวกับไม่ได้ยินเอ่ยเสียงเรียบ2วันนี้ต้องคอยระวังพวกกบฏจะลอบข้ามน้ำเข้ามานอกจากนี้เสริมกำลังคนออกตามหาเว่ยซื่อจือหักมีชีวิตต้องเจอคนสิ้นชีวิตต้องพบร่าง3เชิญหวงจังซุนอยู่ในกระโจมตนเองเท่านั้นอย่าได้ออกไปไหนเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องใดขึ้นอีกท่านแม่ทัพแม่ทัพเฉิงลังเลขึ้นมาท่านแม่ทัพทำเช่นนี้เห็นได้ชัดว่ากำลังเพิกเฉยต่ออำนาจทางทหารของหวงจังซุนนานกงไหวเอ่ยเดี๋ยวข้าจะรายงานต่อฝ่าบาทด้วยตนเองข้าจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ขอรับท่านแม่ทัพเห็นว่าหนานกงไหวตัดสินใจแน่วแน่แม่ทัพเฉิงจึงจำต้องรับคำเจ้าไปเถิดหนานกงไหวบอกช่วงนี้เรื่องภายในคงต้องลำบากเจ้าแล้วแม่ทัพเฉิงพยักหน้าถอยออกไปด้วยท่าทางนอบน้อมหนานกงฮุยยืนอยู่ด้านข้างมองหนานกงไหวด้วยความเป็นห่วงในความทรงจำของเขาบิดาของเขานั้นไม่เคยหวั่นหวั่นต่อสิ่งใดไม่เคยอ่อนแอถึงเพียงนี้ที่ราวกับเหลือเพียงลมหายใจสุดท้ายหน้าขายหน้าหนานกงไหวเอ่ยด้วยความหงุดหงิดกลัวสิ่งใดกันข้าไม่ตายง่ายๆหรอกน้องสาวเจ้าไปไหนแล้วล่ะหนานกงฮุยรีบตอบมั่วเอ๋อพาคนออกตามหาเว่ยซื่อจื่อแล้วขอรับท่านพ่อเว่ยซื่อจื่อจะหาเจอหรือไม่เห็นท่าทีที่มั่วเอ๋อมีต่อเว่ยซื่อจื่อเกิดเขาตายไปจริงๆหนานกงไหวนิ่งเงียบอยู่นานปล่อยนางไปเถิดเว่ยซื่อจื่อวรยุทธสูงส่งคงไม่เป็นอะไรช่วงนี้เจ้าต้องระวังตัวเองมั่วเอ๋อวรยุทธของนางไม่ธรรมดาตัดสินใจเองได้เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปเจ้าอย่าสร้างปัญหาก็เพียงพอแล้วนานกงฮุยหลุบตาลงด้วยความละอายสิ่งที่มั่วเอ๋อทำตลอดหลายวันมานี้เขาเองก็เห็นแม้จะเป็นสตรีแต่เข้มแข็งกว่าบุรุษไปกว่า 7-8 เท่าเมื่อเห็นบิดาได้รับบาดเจ็บขำได้เพียงหวาดกลัวทว่ามั่วเอ๋อกลับช่วยท่านหมอรักษาบิดาเอาไว้ได้จากนั้นยังออกไปตามหาคนต่อเพียงเท่านี้ก็เห็นถึงความแตกต่างของเราทั้งคู่ได้แล้วท่านแม่ทัพท่านควรพักผ่อนได้แล้วหมอชราที่อยู่ด้านข้างก้าวเดินเข้ามาใกล้เอ่ยออกมาเอื่อยเฉยเหลือบมองนานกงฮุยที่มีท่าทีผิดหวังบุตรีของท่านช่างเป็นสาวงามที่หาได้ยากยิ่งนักออดิโอโรแมนนานกงไหวฝืนยิ้มผู้อาวุโสชมเกินไปแล้วเกินไปที่ไหนกันข้าอายุมากจนถึงป่านนี้ยังไม่เคยมีมือที่นิ่งได้ถึงเพียงนั้นแม้แต่ยาก็ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งหมอชราเหลือบมองผ้าพันแผลที่หน้าอกของนานกงไหวนานกงไหวยิ้มขมขื่นพลันรู้สึกเจ็บแผลที่หน้าอกขึ้นมารุนแรงนานกงมั่วออกมาจากกระโจมด้านหลังมีผู้ติดตามมาด้วยเมื่อหันกลับไปคนที่เดินนำมาคือชายวัยกลางคนในวันนั้นนานกงมั่วเลิกคิ้วพวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันชายวัยกลางคนเลิกคิ้วข้าขอติดตามออกตามหาแม่ทัพเว่ยคุณหนูนานกงมีอันใดรับสั่งหรือไม่ขอรับนานกงมั่วมองกลุ่มคนตรงหน้าด้วยความงุนงงทหารเหล่านี้รู้สึกต่อต้านการมีสตรีเช่นหนานกงงมั่วอยู่ในกองทัพยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงเมื่อก่อนที่นางเคยข่มขู่พวกเขาคาดไม่ถึงว่าคนเหล่านี้จะติดตามมาเพื่อรับคำสั่งจากนางชายวัยกลางคนผู้นี้เป็นนายทหารในกองทัพของเว่ยจวินมั่วยามนี้ทหารที่ติดตามมาด้วยล้วนแล้วแต่เป็นคนของเขาเมื่อชายผู้นั้นถูกนานกงมั่วจ้องมองเข้าก็ทำตัวไม่ถูกจากนั้นส่งเสียงหือเบาๆก่อนจะเอ่ยแม่ทัพเว่ยหายตัวไปแล้วแน่นอนว่าพวกเราต้องออกตามหาหนานกงมั่วพยักหน้าในเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกคนไปตามหาที่ปลายน้ำเถิดจบตอนที่154ตอนที่155ข่าวคราวของผู้สูญหาย3ชายวัยกลางคนพานายทหาร4คนแยกตัวออกไปหนานกงมั่วเดินออกมาพลันเห็นเวยืนถือดาบเฝ้าอยู่ตรงนั้นเห็นได้ชัดว่าเขากำลังรอนางอยู่หนานกงมั่วรีบเดินเข้าไปหาเอ่ยถามมีข่าวหรือยังเวยสายหน้าพะลางเอ่ยตอบฝังส่งข่าวแล้วว่าให้คนที่อยู่ใกล้ๆรีบมาที่นี่ขอรับเดิมทีไว้นั้นพูดน้อยแต่ยามนี้ฝังไม่อยู่เขาต้องพูดมันออกมาด้วยตนเองน้ำเสียงค่อนข้างแข็งกระด้างหนานกงมั่วพยักหน้าพวกเราก็ไปกันเถิดคนที่ตกลงไปในน้ำใช่ว่าจะตามหาได้ง่ายๆเพราะเขาอาจจะถูกกระแสน้ำเชี่ยวพัดไปตามน้ำหรืออาจถูกคนจับตัวไปแล้วหรืออาจถูกคนช่วยเอาไว้กระทั่งอาจจมลึกลงไปในน้ำก็เป็นได้ทว่าไม่ว่าจะเป็นหนานกงมั่วหรือคนอื่นๆต่างก็ไม่ละทิ้งความหวังจากมุมมองของหนานกงไหวและแม่ทัพอื่นๆไว้จวินมั่วนั้นเป็นโอรสขององค์หญิงชังผิงหลานคนโปรดของฟาบาทแต่สำหรับคนวังจื่อเซียวแล้วแม้ว่าจวินมั่วจะมิใช่เจ้าสำนักที่มีชื่อเสียงของวังจื่อเซียวแต่กลับเป็นผู้ที่น่าเคารพยกย่องอยู่ในใจของพวกเขาทุกคนและสำหรับหนานกงมั่วว่าจวินมั่วคือช้าหายที่สัญญากับนางว่าจะเล่นเป็นเพื่อนนางไปตลอดแม้นางจะยังไม่มั่นใจว่าตนเองนั้นมีความรู้สึกต่อว่าจวินมั่วในแบบที่ชายหญิงมีให้กันหรือไม่แต่อย่างน้อยสำหรับนางแล้วว่าจวินมั่วนั้นแตกต่างจากคนอื่นคนของวังจื่อเซียวมาถึงเร็วไวเว่ยจวินมั่วอยู่ในยุทธภพมานานหลายปีทว่าไม่เคยมีผู้ใดรับรู้หนึ่งในเหตุผลนั้นอาจเป็นเพราะว่าวังจื่อเซียวไม่เคยยุ่งเรื่องการแข่งแย่งกันในราชสำนักแน่นอนว่าบางทีอาจเป็นเพราะการสนับสนุนลับๆจากใครบางคนแต่ว่าตอนนี้คุณชายของพวกเขาหล่นลงน้ำหายไปแล้วทุกคนจึงไม่สนใจสิ่งใดคนที่ล่องลอยอยู่ในยุทธภพและอยู่บริเวณใกล้ๆต่างรีบมาโดยไวและหนึ่งในนั้นย่อมรวมไปถึงลิ้นฉังเฟิงที่หายหน้าหายตาไปนานเมื่อเห็นนานกงมั่วที่นี่ลิ้นฉังเฟิงเองก็ตกใจไม่นานนักก็ถอนหายใจออกมาและเอ่ยขึ้นแม่นางมั่วปรากฏตัวอยู่ที่นี่ยายข้าจึงไม่แปลกใจเลยสักนิดนานกงมั่วเอ่ยเสียงเรียบ
ที่แท้คุณชายฉังเฟิงก็คือเจ้าสำนักวังจื่อเซียวที่โด่งดังนี้เองข้ากลับตกใจไม่น้อยมีชื่อเสียงโด่งดังหรือลิ้นฉังเฟิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงประหลาดใจวังจื่อเซียวเรียกไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังอำนาจของพวกเขาและหอธารานั้นล้วนแล้วแต่มีอยู่อย่างลับๆ บางครั้งพวกเขายังคอยบงการอำนาจมากมายอยู่ในมุมมืดแต่คนที่รู้จักพวกเขาจริงๆนั้นมีไม่มากแม้กระทั่งคนในยุทธภพก็ใช่ว่าทุกคนจะรู้จักคนที่มีได้อยู่ในยุทธภพยิ่งแทบไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำและที่โด่งดังที่สุดสำหรับวังจื่อเซียวก็คงเป็นเหล่ามือสังหารทว่านานกงมั่วกลับรู้ดีวังจื่อเซียวมิได้มีเฉพาะมือสังหารเป็นแน่เจ้าสำนักด้านข้างมีคนเอ่ยเตือนขึ้นมาลิ้นฉังเฟิงชะงักนึกขึ้นได้ว่าไวจวินมั่วหายตัวไปพลันยกมือขึ้นกุมขมับพลางเอ่ยปลอบนานกงมั่วเจ้าวังใจแม้ข้าจะไม่รู้ว่ายามนี้ไวชิงสิงไปอยู่ที่ใดแต่ข้ารับรองได้ว่าเขายังไม่ตายเขามิใช่ผู้ที่จะตายได้ง่ายๆนานกงมั่วพยักหน้าข้ามิได้กังวลตอนนี้ถึงเขาจะตายทรัพย์สมบัติก็ยังมิใช่ของข้าได้ยินดังนั้นลิ้นฉังเฟิงอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมามองนานกงมั่วพลางถอนหายใจเจ้าเอ๋ยเช่นนี้จะวินมั่วกลับมาอาจเสียใจได้นานกงมั่วเลิกคิ้วหรือข้าควรพูดว่าให้เขารีบตายไปเสียข้าจะรับทรัพย์สมบัติของเขาเอาไว้เองอย่างนั้นหรือเราทั้งคู่ยังไม่ได้แต่งงานสักหน่อยทรัพย์สมบัติของไวจวินมั่วตกไม่ถึงมือนางแน่ดังนั้นอย่าเพิ่งตายจะดีกว่าเจ้าสำนักสตรีผู้นี้เป็นใครกันขอรับจึงกล้าเสียมารยาทต่อคุณชายถึงเพียงนี้หญิงชุดดำเอ่ยขึ้นอดไม่ได้จ้องนานกงมั่วเขม่งลิ้นฉังเฟิงเอ่ยคนนี้หน้าหรือคนนี้ก็คือว่าที่ภรรยาของคุณชายของพวกเจ้าอย่างไรแล้วว่าที่นายหญิงของพวกเจ้าดังนั้นนางพูดสิ่งใดก็ตามนั้นพวกเจ้าคงเข้าใจเจ้าสำนักของพวกเจ้ายังต้องเชื่อฟังนางอยู่นี่ไงคนที่นั่งอยู่สีหน้าพลันเปลี่ยนสายตาที่มองมายังหนานกงมั่วก็สับสนวุ่นวายหนานกงมั่วกวาดตามองทุกคนไปรอบหนึ่งเอ่ยถามมีข่าวหรือไม่ทุกคนนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะพากันสายหน้าออกมาหลายวันมานี้พวกเขาออกตามหาไปตลอดทางน้ำจนถึงปลายน้ำในทุกคนทุกแห่งแต่ก็ไม่พบร่องรอยการหายตัวไปของคุณชายแม้เพียงเล็กน้อยเลยแม้เมื่อครู่ลิ้นฉังเฟิงจะบอกให้วางใจได้ทว่าในใจลึกๆทุกคนล้วนแล้วแต่กังวลยามนี้สิ่งที่กลัวที่สุดก็คือไวจวินมั่วจมลึกและถูกพัดออกไปไกลทะเลอันกว้างใหญ่กลืนหายไปแม้แต่ร่างกายก็หาไม่เจอรายงานเจ้าสำนักด้านนอกมีคนขอเข้าพบคุณหนูหนานกงขอรับด้านนอกผู้อารักขาวิ่งกลับเข้ามารายงานลิ้นฉังเฟิงและหนานกงมั่วสบตากันชั่วครู่ยามนี้จะมีผู้ใดล่วงรู้ว่านางอยู่ที่นี่กันที่นี่เป็นสถานที่ลับของวังจื่อเซียวมิใช่ใครที่ไหนจะรู้ได้คนที่รู้ก็มีเพียงแต่คนในยุทธภพเท่านั้นให้เขาเข้ามาไม่นานชายในชุดธรรมธแมงก็ถูกพาเข้ามาหลังจากกวาดสายตามองไปรอบๆไม่นานก็มาหยุดลงที่หนานกงมั่วคารวะคุณหนูหนานกงหนานกงมั่วช้อนดวงตาขึ้นมองเอ่ยเสียงเรียบเจ้าสำนักกงสบายดีหรือชายผู้นั้นเงยหน้าขึ้นรวดเร็วดวงตาฉายแววประหลาดใจทว่าไม่นานจึงสงบลงยิ้มออกมามีคุณหนูหนานกงคอยห่วงใยเจ้าสำนักสบายดีขอรับกงวีเฉินงั้นหรือลิ้นฉังเฟิงเลิกคิ้วเขาเป็นเจ้าสำนักวังจื่อเซียวไหนเลยจะมีแค่ชื่อสำหรับอำนาจของสำนักธารานั้นลิ้นฉังเฟิงก็พอรู้อยู่บ้างชายผู้นั้นไม่แปลกใจเอ่ยด้วยท่าทีนอบน้อมคารวะเจ้าสำนักวังจื่อเซียวลิ้นฉังเฟิงส่งเสียงหยันพลางเอ่ยได้ข่าวมาว่าก่อนหน้านี้กงวีเฉินไปที่จินหลิงใหญ่จึงไม่รอให้ข้ากลับไปก่อนเล่าคงมิใช่อาศัยจังหวะที่ไวจวินมั่วไม่อยู่จึงวิ่งแจ้นไปที่นั่นหรอกหนาชายผู้นั้นไม่มีท่าทีโกรธเกรี้ยวแต่อย่างใดเพียงยิ้มและหันกลับมาเอ่ยกับหนานกงมั่วข้าได้รับคำสั่งให้มารายงานข่าวแก่คุณหนูหนานอกงขอรับหนานกงมั่วเลิกคิ้วมองเขานิ่งชายผู้นั้นเอ่ยว่าเจ้าสำนักฝากถามว่าคุณหนูหนานกงยังต้องการชีวิตของไวจวินมั่วหรือไม่เมื่อเอ่ยจบประโยคนั้นห้องทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบสายตาของคนที่นั่งอยู่แทบอยากกระหน่ำแทงชายผู้นั้นเสียให้ได้ทว่าเขากลับไม่กังวลขอเพียงคนพวกนี้ยังต้องการชีวิตของไวจวินมั่วก็ย่อมที่จะไม่กล้าลงมือกับเขาดังนั้นเขาจึงมีรอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าเสมอขณะมองไปยังหนานกงมั่วหนานกงมั่ววางมือบนพนักเก้าอี้อย่างไม่ใส่ใจเนิ่นนานจึงเอ่ยถามไวจวินมั่วอยู่ในมือของเจ้าสำนักของพวกเจ้างั้นหรือเขามีข้อเสนอเช่นไรชายหนุ่มยิ้มออกมาด้วยรอยยิ้มที่ได้ตามที่หวังเอ่ยขึ้นเจ้าสำนักกล่าวว่าเขาจริงใจต่อคุณหนูหนานกงขอเพียงคุณหนูยินดีแต่งเข้าสำนักหอธาราเขาก็ยินดีจะปล่อยไวจวินมั่วในทันใดบังอาจ
น้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลิ่นฉางเฟิงดังขึ้นกงวีเฉินผู้นี้ไร้น้ำยาหลายปีก่อนแย่งอำนาจกับพวกเขาก็แล้วไปยามนี้ยังคิดปีนกำแพงเว่ยจวินมั่วอีกหาก็แม่นางหนานกงรับปากอนาควนม่วนมั่วจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดชายหนุ่มผู้นั้นกรอกตาพร้อมเอ่ยขึ้นอีกว่าเจ้าสำนักหลินท่านจะร้อนใจไปทำไมกันมิใช่ว่าที่ภรรยาของท่านเสียหน่อยจบตอนที่155ตอนที่156ข่าวคราวของผู้สูญหาย4ลิ่นฉางเฟิงสาบานหักมิใช่เพราะข่าวของเว่ยจวินมั่วเขาจะต้องกำจัดเด็กคนนี้ให้เละเป็นผุยผงเมื่อเทียบกับความเกรี้ยวกราดของลิ่นฉางเฟิงหนานกงมั่วกลับสงบนิ่งกว่ามากมองชายตรงหน้านิ่งกล่าวเสียงเรียบน้ำใจของเจ้าสำนักข้ารับเอาไว้แล้วเพียงแต่คงทำตามมิได้ชายหนุ่มตกใจหรือว่าคุณหนูหนานกงไม่ต้องการชีวิตของเว่ยจวินมั่วแล้วหรือหนานกงมั่วเอ่ยชีวิตของเขาหากเป็นของข้าจึงจะสำคัญหากข้าตกลงแต่งงานกับกงอวิเฉินเช่นนั้นชีวิตของเขาก็เป็นของหญิงอื่นยายข้าต้องทำเพื่อหญิงอื่นแล้วเอาตัวเองเข้าไปชดใช้แทนกันเล่าเห็นได้ชัดว่าชายหนุ่มผู้นั้นไม่เคยเจอใครที่เป็นเช่นนี้มาก่อนชะงักไปอย่างห้ามไม่ได้เนิ่นนานจึงได้สติกลับมาเอ่ยถามขึ้นว่าเจ้าไม่รักเว่ยจวินมั่วหรือสตรีที่ลุ่มหลงในรักมิใช่ต้องยอมสละตัวเองเพื่อคนที่ตนรักหรอกหรือละสตรีนางนี้เล่ายังต้องการคนรักอยู่หรือไม่หนานกงมั่วคิดอยู่ชั่วครู่เรื่องนี้หรือยังต้องครุ่นคิดนานถึงเพียงนั้นหรือชายหนุ่มรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยที่แท้ที่บอกว่าคุณหนูหนานกงหลุมหงในเว่ยซื่อจือคงเป็นเรื่องโกหกสินะที่แท้คำบอกเล่าก็ไม่เป็นจริงตอนนี้เขาเริ่มกังวลต่อสถานการณ์ของตนเองขึ้นมาบ้างแล้วในที่สุดหนานกงมั่วก็คิดออกแล้วเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มตรงหน้าเช่นนั้นต้องดูข้อเสนอของเจ้าสำนักว่าข้าจะรักหรือไม่อย่างเช่นอยากให้ข้าแต่งงานด้วยหรือข้าตัวตายเช่นนี้ข้าคงไม่รักอย่าคิดว่าพูดแบบนี้แล้วเจ้าจะปิดบังความจริงที่ว่าเจ้าไม่สนใจชีวิตของเว่ยจวินมั่วได้ไม่เห็นถึงไอสังหารในดวงตาของคนรอบๆข้างหรือชายหนุ่มเงียบไปชั่วครู่คิดว่ายามนี้คงมิใช่เวลายั่วยุอารมณ์ใครได้จึงเอ่ยตัดบทในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าคงต้องขอตัวก่อนแล้วหนานกงมั่วยิ้มข้าอนุญาตให้เจ้าไปได้แล้วหรือชายหนุ่มจ้องมองนางนิ่งเอ่ยเสียงเรียบหากข้าเกิดอันใดขึ้นเว่ยจวินมั่วก็อย่าคิดจะได้มีชีวิตอยู่อีกเลยนานกงมั่วลูกกระบี่ชิงหมิงพลางเอ่ยเช่นนั้นเจ้าลองเดาดูสิข้าเชื่อหรือไม่ว่าเว่ยจวินมั่วอยู่ในมือของกงวิเฉินชายหนุ่มชะงักพูดอะไรไม่ออกเจ้าหลอกข้านานกงมั่วเอ่ยเจ้าสำนักกงของพวกเจ้าต่างหากเล่าที่กำลังหลอกข้าทว่าไม่บอกว่ากงวิเฉินได้ตัวเว่ยจวินมั่วมาได้ยังไรหรือถ้าเว่ยจวินมั่วอยู่ในมือของเขาเขาจะยกข้อเสนอที่ไร้ประโยชน์เช่นนี้ขึ้นมาหรือหากจะบอกว่าต้องการทำให้เว่ยจวินมั่วขายหน้ากงวีเฉินย่อมมิใช่คนโง่ต่อให้นางตอบตกลงข้อเสนอของเขามันก็ไม่มีประโยชน์ใดๆต่อหอธราตรงกันข้ามยังท้าทายต่ออำนาจจวนชูกัวกงและจวนจิ้งเจียงจวินอ่องอีกด้วยหนานกงไหวไม่มีทางยอมให้บุตรีของตนแต่งกับจอมยุทธธรรมดาแน่นอนอีกทั้งยังถูกบังคับอีกทางจวนจิ้งเจนิยงจวินอ่องเองก็คงไม่มีทางยอมให้สำนักเล็กๆในยุทธภพมาทำให้ตนเองต้องขายหน้าเช่นกันตอนนี้การต่อสู้ของเว่ยจวินมั่วและกงอวิเฉินเป็นเพียงการต่อสู้ในยุทธภพแต่หากราชสำนักเข้ามายุ่งสำหรับกงอวิเฉินแล้วคงมิใช่เรื่องดีเท่าไหร่อีกอย่างนานกงมั่วเอ๋ยด้วยท่าทางเอื่อยเฉื่อยต่อให้เว่ยจวินมั่วจะอยู่ในมือกงวิเฉินตอนนี้ข้าเจ้าเจ้าคิดว่ากงวิเฉินจะฆ่าเว่ยจวินมั่วเพื่อเจ้างั้นหรือชายหนุ่มพูดไม่ออกเนิ่นนานจึงเอ่ยปากออกมาอีกครั้งเจ้าสำนักกล่าวไว้ไม่มีผิดคุณหนูนานกงช่างสมคำร่ำลือเสียจริงนานกงมั่วเท้าคางหัวเราะเช่นนั้นตอนนี้เจ้าคิดจะเอาสิ่งใดมาแลกกับชีวิตของเจ้าชายหนุ่มสายหน้าชีวิตของข้าไม่มีค่าอันใดคุณหนูหนานอกงคาดเดาเอาไว้ไม่ผิดเจ้าสำนักคงไม่ตอบรับข้อเสนอของวังจื่อเซียวเพียงเพราะข้าหรอกนานกงมั่วครุ่นคิดจริงจังจากนั้นจึงบอกเจ้าไปเถิดเจ้าชายหนุ่มตกใจมองหญิงสาวในอภรณ์สีฟ้าอ่อนได้ยินนานกงมั่วเอ่ยขึ้นว่าแม้จะไม่พอใจอยู่บ้างแต่ว่าสำหรับข้าแล้วเจ้าก็ไม่ได้นับว่าไร้ประโยชน์ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปไวส่งคุณชายท่านนี้ออกไปเวยพยักหน้าตอบรับเงียบๆชั่วพริบตาร่างของเขาก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าชายผู้นั้นสัญชาตญาณของชายผู้นั้นทำให้เขาคิดขัดขืนแต่เวยนั้นเรียกได้ว่าเป็นยอดมือสังหาร1ใน3อันดับต้นๆของวังจื่อเซียวเลยก็ว่าได้ไหนเลยเขาจะต่อต้านได้ใช้เวลาไม่นานเขาก็ถูกเวยจับหิ้วออกไปด้านนอกในห้องถงลิ่นฉางเฟิงมองไปยังหนานกงมั่วยายจึงปล่อยไปง่ายๆเช่นนี้เล่าหนานกงมั่วเอ่ยเพียงแค่เบี้ยตัวหนึ่งที่มาสืบข้าไปก็ไร้ประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นเขาก็มิได้ไร้ประโยชน์ไปเสียหมด
ยามนี้มั่นใจได้ว่าเว่ยจวินมั่วได้อยู่ในกำมือของตงอวี่เฉินและจังติ้งฟางลิ้นฉางเฟิงยิ้มขมขื่นไม่รู้ว่านี่นับเป็นเรื่องที่ดีหรือร้ายสำหรับตอนนี้ที่ไม่รู้เป็นหรือตายเขายังคาดหวังให้เว่ยจวินมั่วอยู่ในมือของกงวี่เฉินอย่างน้อยพวกเขายังจะได้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หนานกงมั่วเพิ่งกลับมาถึงค่ายทหารก็ถูกคนของหนานกงไหวมาเชิญตัวไปเห็นได้ชัดว่าเขามารออยู่นานแล้วหลังจากรับการรักษากว่าหลายวันแม้หนานกงไหวจะยังเคลื่อนไหวมิได้ทว่าสีหน้ากลับดีขึ้นมาไม่น้อยแล้วหนานกงมั่วเพิ่งจะเดินเข้าไปก็มองเห็นสีหน้าที่ไม่น่ามองของเซียวเชียนเย่ที่กำลังเดินออกมาเข้าเห็นหนานกงมั่วเดินเข้ามาเซียวเชียนเย่มองนางด้วยสายตาสับสนหลากหลายความรู้สึกปรากฏทว่ากลับไม่เอ่ยสิ่งใดและเดินหนีไปนานกงไหวเอนตัวอยู่กับพนักหัวเตียงโดยมีหมอนรองแผ่นหลังเอาไว้ด้านข้างมีแม่ทัพหลายคนนั่งอยู่มองเห็นนานกงมั่วเดินเข้ามาจึงมองนางด้วยสีหน้าแปลกใจอยู่เล็กน้อยนานกงมั่วพยักหน้าเข้ามานั่งลงสินานกงมั่วรู้สึกหงุดหงิดอารมณ์ของนางมิได้เรียบนิ่งดั่งสีหน้าแต่เมื่อมองเห็นกลุ่มคนที่นั่งอยู่จึงมิได้แสดงสีหน้าออกมาเพียงเอ่ยเสียงเรียบท่านพ่อมีเรื่องอันใดหรือเจ้ากะนานกงไหวถามยังไม่มีข่าวไว้ซื่อจือหรืออดีโอโรแมนหนานกงม่วงเงียบไม่เอ่ยตอบนางสัมผัสได้ถึงสายตาเห็นใจที่ถูกส่งมามากมายอย่างไรเสียคนที่รู้ข่าวเรื่องการมั่นหมายของนางกับเว่ยจวินมั่วก็มีไม่น้อยไม่รอให้นางได้ตอบหนานกงไหวจึงเอ่ยเสียงเข้มเรื่องเว่ยซื่อจือข้าจะส่งคนออกตามหาเองช่วงนี้อันตรายเกินไปเจ้าอย่าเพิ่งออกไปไหนหนานกงมั่วขมวดคิ้วข้าดูแลตัวเองได้หนานกงไหวจ้องนางเขม็งเอ่ยขึ้นเสียงเข้มแทนที่จะออกไปตามหาโดยไร้จุดหมายมิสู้ทำตัวให้มีประโยชน์อยู่ที่นี่ไม่ดีกว่าหรือหนานกงม่วงเงียบไปทว่าใบหน้ากลับบ่งบอกอารมณ์ของนางได้เป็นอย่างดีเพราะความโกรธทำให้ใบหน้าแข็งกระด้างมากขึ้นแม่ทัพเฉิงจึงรีบเอ่ยอธิบายคุณหนูหนานกงคือเช่นนี้ขอรับท่านแม่ทัพเพิ่งได้รับสั่งจากฝ่าบาทฝ่าบาทชื่นชมคุณหนูที่มีความยอดเยี่ยมในด้านวิชาการแพทย์ธรรมเพื่อประเทศชาติซ้ำยังประทานรางวัลให้ดังนั้นในเมื่อฝ่าบาทประทานรางวัลให้แล้วหนานกงมั่วจึงจำเป็นต้องอยู่รักษาผู้บาดเจ็บในค่ายต่อไปอย่างน้อยก็ตลอดระยะเวลาก่อนสงครามนี้จะจบลงมิเช่นนั้นความลำบากก่อนหน้านี้ก็คงสูญเปล่าหนานกงมั่วรอบสูดหายใจลึกเอ่ยตอบเช่นนั้นขอให้ท่านพ่อรายงานต่อฝ่าบาทคู่มั่นของหนานกงมั่วเป็นตายร้ายดียังไม่แน่ชัดหัวใจเจ็บปวดให้การรักษาไม่ได้เหลวไหลนานกงไหวตะโกนออกมาด้วยความโกรธไม่ระวังจนกระทบต่อบาดแผลใบหน้าบิดเบี้ยวขึ้นมาขณะที่สองพ่อลูกกำลังโต้เถียงกันแน่นอนว่าคนรอบข้างย่อมมีได้เอ่ยขัดทำได้เพียงนั่งมองพวกเขาไม่นานนานกงไหวจึงทำเพียงถอนหายใจเอ่ยเสียงเข้มเจ้าออกไปตั้งหลายวันหาเขาเจอหรือยังเจ้าอยู่ที่นี่เถิดเดี๋ยวข้าจะส่ง 2,000 คนออกไปตามหาเว่ยซื่อจือมีลักษณะพิเศษนายทหารดูแลท่าเรือจะต้องจำได้แน่จะไม่ง่ายกว่าเจ้าไปหาด้วยตนเองหรอกหรือหนานกงม่วงเงียบไปชั่วครู่เอ่ยตอบหากเกิดสงครามข้าจะกลับมาช่วยแน่แต่เวลาปกติท่านห้ามข้าเข้าออกค่ายไม่ได้จบตอนที่156ตอนที่157คุณชายเสียนเกอร์1แม่ทัพเฉิงรีบช่วยโน้มน้าวท่านแม่ทัพที่คุณหนูใหญ่บอกก็ใช่ว่าจะทำไม่ได้ในยามปกติเพียงหมอในค่ายก็เพียงพอแล้วยิ่งไปกว่านั้นคุณหนูใหญ่จะกังวลก็สมเหตุสมผลคนอื่นเองก็เห็นด้วยจึงพากันช่วยกันโน้มน้าวหนานกงไหวหนานกงไหวทำอันใดไม่ได้จึงจำต้องยอมตอบรับไปเช่นนั้นสถานการณ์ยามนี้ไม่ค่อยสู้ดีหนานกงไหวบาดเจ็บสาหัสเว่ยจวินมั่วหายสาบสูญเซียวเชียนเย่ถูกจำกัดอำนาจทางทหารในช่วงที่ราชสำนักยังไม่ส่งใครมาเป็นแม่ทัพทั่วทั้งกองทัพจึงตกอยู่ในบรรยากาศไร้ซึ่งผู้นำแน่นอนว่าฝ่ายกบฏย่อมไม่ปล่อยให้เสียโอกาสคอยเฝ้าโจมตีอยู่ทุกเมื่อเพียงแต่หนานกงไหวเองก็เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาแล้วฝ่ายกบฏจึงบุกเข้ามาไม่ได้ทว่าทั้งสองฝั่งยังคงตึงเครียดเมืองเฉินโจวฝั่งตรงข้ามกงวีเฉินมองชายหนุ่มที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าใบหน้าที่มีหน้ากากสวมเอาไว้ดูไม่ออกถึงอารมณ์ใดๆชายหนุ่มคุกเข่าอยู่ตรงหน้าไม่ยอมเคลื่อนไหวเหงื่อเม็ดโตไหลออกมาจากขมับและร่วงลงบนพื้นตรงหน้าเปียกชื้นเนิ่นนานทีเดียวจึงได้ยินเสียงของตงอวีเฉินดังขึ้นอ้อนางเอ๋ยเช่นนี้หรือชายหนุ่มพยักหน้าเอ๋ยด้วยท่าทางนอบน้อมข้าไม่กล้าปิดบังต่อเจ้าสำนักรายงานไปตามสิ่งที่แม่นางหนานกงกล่าวทุกคำเลยขอรับกงวีเฉินส่งเสียงหยันเอ่ยไม่กล้าปิดบังงั้นหรือไม่กล้าปิดบังแต่เจ้าวิ่งไปยั่วยุหนานกงมั่วด้วยตัวเองสิ่งใดทำให้เจ้ามีความกล้าถึงเพียงนี้ถูกเขาตีหน้าแต่กลับมาขายขี้หน้าคุณชายอย่างข้าเป็นที่สุด
ชายหนุ่มตัวอ่อนยวบล้มลงไปกองบนพื้นอย่างไร้เรี่ยวแรงกงวีเฉินเหลือบตามองเขาด้วยความไม่พอใจโบกมือช่างเถิดในเมื่อนางมิได้ฆ่าเจ้าข้าเองก็ครั้นจะลงโทษเจ้าที่หลังหากคิดจะทำสิ่งใดที่คิดว่ามันฉลาดก็ควรคิดให้มันดีก่อนกลับหอธราไปเสียอย่าได้ออกมาอีกเก็บชีวิตกลับคืนมาได้ชายหนุ่มไหนเลยจะกล้าพูดจามากความอีกรีบโขกศีรษะกล่าวขอบคุณคนของสำนักหอธรานั้นหยิ่งพยองทว่าคราวนี้พวกเขากลับเสียเปรียบต่อหน้านานกงมั่วแน่นอนว่าย่อมมีคนที่รู้สึกไม่พอใจดังนั้นเมื่อรู้ข่าวการหายตัวไปของเว่ยจวินมั่วจึงคิดใช้โอกาสนี้เก็บหน้าของเจ้าสำนักกลับคืนมาและอยากเอาใจกงวิเฉินแผนการครั้งนี้หากสำเร็จหลักก็แน่นอนว่าจะกลายเป็นเรื่องที่ดีไม่น้อยน่าเสียดายที่พวกเขากลับต้องเจอกับสตรีที่แตกต่างออกไปเช่นนานกงมั่วผลลัพธ์คาดว่าคงจะพอคาดเดาได้ไซหัวไปซะกงวิเฉินเอ่ยขึ้นอย่างเบื่อหน่ายชายหนุ่มยืนขึ้นวิ่งออกไปด้วยท่าทางโซเซเกือบจะชนเข้ากับหญิงสาวที่เดินสวนเข้ามาจังอูซินมองชายหนุ่มที่วิ่งออกไปด้วยความแปลกใจนางจำได้ว่านั่นคือคนสนิทของกงอวิเฉินเกิดเรื่องอันใดขึ้นแล้วหรืออูซินเจ้ามาทำอันใดหรือกงวิเฉินที่นั่งอยู่หลังโต๊ะหนังสือมองจังอูซินที่เดินเข้ามาพลางเอ่ยถามจังอูซินกัดริมฝีปากแน่นไม่เอ่ยอันใดกงวิเฉินจึงกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและใจเย็นทำไมหรือยังไม่สบายตรงไหนหรือไม่ร่างกายของจังอูซินไม่ดีเท่าไรนักครั้งก่อนนานกงมั่วยังนับว่ามีความประณีทว่านางก็ยังคงตื่นตระหนกได้แต่นอนอยู่บนเตียงไปกว่า2วันจังอูซินสายหน้าไม่ใช่ข้าพี่กงข้าได้ยินพ่อบุญธรรมบอกว่าตอนนี้คุณชายเสียนเกออยู่ใกล้ๆหูกวงเชิญเขามาช่วยรักษาพี่ได้หรือไม่กงวิเฉินมองนางดวงตาภายใต้หน้ากากนั่นพลันเข้าใจในทันใดจึงเอ่ยขึ้นว่าตัวเจ้าเองอยากเจอเสียนเกอเสียมากกว่าเจ้าคิดว่าคุณชายเสียนเกอเชิญมาได้ง่ายดายถึงเพียงนั้นเลยหรือไม่ใช่จังอูซินรีบร้อนสายหน้าคือว่าข้าเป็นห่วงกงวีเฉินแซยะยิ้มเย็นตัวข้าก็รู้การแพทย์เจ้าไม่จำเป็นต้องกังวลแทนข้าหากไม่มีสิ่งใดแล้วก็อยู่ในห้องตัวเองไปอย่าให้ใครมาทำให้เจ้าสลบได้อีกมิใช่ว่ามีแต่คนที่ประณีเจ้าแบบนานกงมั่วเสมอไปหรอกนะใบหน้าของจังอูซินซีดขึ้นดวงตาที่มองไปยังกงวิเฉินนั้นมีน้ำตารื้นกงวิเฉินปลายตามองนางด้วยท่าทีหงุดหงิดคุณชายเสียนเกอเป็นศัตรูกับเราข้าแนะนำให้เจ้าตัดใจเสียเถิดจังติ้งฟังเลี้ยงเจ้ามาหลายปีเจ้าทำสิ่งใดเพื่อเขาก็ถือว่าสมควรแล้วหลายปีมานี้เจ้ามีเสื้อผ้ามืออาหารชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีเวลานี้ได้ตอบแทนบุญคุณเขาบ้างบนโลกใบนี้ไหนเลยจะมีสิ่งใดที่ราคาถูกเช่นนี้อีกจังอูซินเสียงสั่นข้ามีชีวิตที่ตนเองอยากมีไม่ได้เลยหรือชอบคนที่ตนเองชอบไม่ได้เลยหรือมุมปากภายใต้หน้ากากนั้นยกยิ้มน้ำเสียงของกงอวิเฉินไร้กาดอย่างเห็นได้ชัดเจ้ามีสิทธินั้นหรือไม่มีจังติ้งฟังหากเจ้าคิดว่าเจ้าจะเป็นใครกันเจ้าจะได้มาเฝ้าคิดถึงชายที่เจ้าเพิ่งเคยเจอเพียงครั้งเดียวอยู่เช่นนี้หรือไม่ท่านจังอูซินถูกเขาโจมตีจนแทบล้มทั้งยืนกระทืบเท้าวิ่งหนีออกไปทั้งน้ำตาเหลือไว้เพียงห้องที่ว่างเปล่าซึ่งมีเพียงกงอวิเฉินเพียงคนเดียวที่นั่นเนิ่นนานห้องหนังสือพลันมีเสียงหัวเราะเย็นแย้เยือกดังขึ้นในกระโจมปฐมพยาบาลหนานกงมั่วคุกเข่าอยู่ตรงนั้นจัดเตรียมวัตถุดิบยาแม้มือจะขยับไปมาไม่หยุดทว่าดวงตาคู่สวยกลับมาลอยไม่รู้มองไปแห่งหนใดหมอชราที่นั่งอยู่ด้านข้างต้องสายหน้าเนิ่นนานในที่สุดก็ทนดูไม่ไหวเอ่ยเรียกเด็กน้อยเจ้าหยุดก่อนอย่าทำลายยาของข้านานกงมั่วดึงสติกลับคืนมายาที่เดิมต้องหั่นเป็นท่อนๆทว่าถูกนางหั่นเป็นฝุ่นผงไปแล้วนางชะงักไปชั่วครู่เก็บยาพวกนั้นขึ้นมาด้วยท่าทีเรียบนิ่งเอ่ยขึ้นว่ายังใช้ได้แบบนี้จะได้ผลดีกว่าหมอชราส่งเสียงหยันมองนางแล้วเอ่ยปลอบคนดีสวรรค์ย่อมช่วยเหลือเจ้าเองไม่ต้องกังวลอันใดมากแม้ท่านแม่ทัพใหญ่จะไร้ความประณีทว่าที่ไม่ยอมให้เจ้าออกจากค่ายนั่นก็เพื่อตัวเจ้าเองนานกงมั่วพยักหน้ารับอย่างไม่ใส่ใจเรื่องนี้นางรู้ดีก่อนหน้านี้เซียวเชียนเย่ได้เขียนจดหมายและเอ่ยถึงเรื่องหนานกงมั่วเข้ามาอยู่ในกองทัพหนานกงไหวทำอันใดมิได้จึงต้องเสริมเรื่องที่นางเข้ามาเป็นหมอรักษาผู้บาดเจ็บกังวลถึงความปลอดภัยของบิดาและพี่ชายจึงได้เข้ามาที่นี่ในเมื่ออ้างเหตุผลเช่นนี้ไปแล้วนางจึงต้องแสดงออกถึงความห่วงใยบิดาและพี่ชายคอยอยู่ช่วยเหลือในค่ายมิใช่เป็นเพียงบุตรีที่วิ่งตามบุรุษเข้ามาอยู่ในสนามรบหากเอ่ยเช่นนี้ออกไปชื่อเสียงคงได้จบสิ้นเพียงแต่ยามนี้เว่ยจวินมั่วนั้นหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยนางจะสบายใจได้เช่นไรหมอชราเอ่ยข้าไม่รู้หรอกว่าเจ้ากับท่านแม่ทัพมีปัญหาใดกันแต่ครอบครัวใหญ่คงมีไม่กี่เรื่องหรอกแต่ในยามที่อยู่กับคนอื่นนั้นอย่างไรก็ยังถือเป็นครอบครัวของเจ้าเจ้าคิดว่าตลอดช่วงเวลาที่อยู่ที่นี่คนอื่นจะดูไม่ออกอย่างนั้นหรือว่าความสัมพันธ์ของเจ้ากับท่านแม่ทัพนั้นไม่ดีนัก
ขอเพียงเขายังเป็นชูกัวกงคำว่าบุตรีชูกัวกงก็นับเป็นเครื่องรางของเจ้าแต่ว่าเจ้ากลับไม่ชอบมันเสียเองเนี่ยนะนานกงมั่วลังเลอยู่ชั่วครู่เอ่ยถามท่านกำลังเตือนข้าว่าสิ่งใดที่ควรใช้ก็ใช้ให้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจเช่นนั้นหรือนางมิได้เป็นยอดฝีมือเรื่องการสู้รบตบมือและไม่คิดจะแสดงละครบิดาและบุตรีที่รักใคร่กตัญญูกับนานกงไหวด้วยหมอชราชะงักเบ้ปากพลางบ่นเจ้าจะเข้าใจเช่นนั้นก็ได้ขอบคุณผู้อาวุโสที่ชี้แนะข้าจะพยายามใช้ประโยชน์จากบิดาของเจ้าอย่างนั้นน่าหรือคุณหนูฝังปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูหนานกงมั่วรีบลุกขึ้นยืนเอ่ยถามทันใดมีข่าวแล้วหรือออกไปคุยกันข้างนอกจบตอนที่157ตอนที่158คุณชายเสียนเกอ2ทั้งสองเดินออกมาจากกระโจมฝังเอ่ยด้วยท่าทีตื่นเต้นเมื่อครู่มีคนมารายงานว่ามีคนเจอสิ่งของที่คุณชายพกติดตัวที่โรงรับจำนำในเมืองเล็กๆห่างออกไป30ลี้ขอรับหัวใจของหนานกงมั่วสั่นคลอนทว่ากลับฉุกคิดสงสัยขึ้นมา30ลี้งั้นหรือไกลเกินไปหรือไม่หากถูกน้ำพัดไปไกลถึงเพียงนั้นยังจะมีชีวิตอยู่อีกหรือหากมิใช่น้ำพัดไปและไปได้ไกลถึงเพียงนั้นยายเว่ยจวินมั่วจึงไม่กลับมาเล่าฟังรู้สึกกังวลเล็กน้อยเอ่ยเสียงเบาสอบถามผู้จัดการโรงรับจำนำบอกว่าเป็นชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเอาไปจำนำแต่ว่าตามที่ผู้จัดการโรงรับจำนำบอกอีกฝ่ายไม่ใช่คุณชายขอรับนานกงมั่วครุ่นคิดเอ่ยเสียงเรียบไปดูก่อนค่อยว่ากันขอรับคุณหนูเจ้าสำนักล่วงหน้าไปก่อนแล้วพวกเราไปตอนนี้เลยหรือไม่ขอรับนานกงมั่วพยักหน้าออกเดินทางตอนนี้เลยคุณหนูนานกงเสียงเซียวเชียนเย่ดังขึ้นด้านหลังฝังเลิกคิ้วเล็กน้อยขณะยืนใบหน้าเรียบนิ่งอยู่ด้านหลังนานกงมั่วนานกงมั่วหันกลับไปทอดสายตามองเขาเย่จวินอ่องมีเรื่องอันใดหรือเพคะเซียวเชียนเย่เงียบไปชั่วครู่ไม่นานก็เผยรอยยิ้มออกมาคุณหนูนานกงกล่าวโทษข้าหรือไม่น้ำเสียงของนานกงมั่วยังคงสงบนิ่งจวินอ่องหมายความเช่นไรหรือเซียวเชียนเย่เอ่ยน้องชายหายตัวไปข้าเองก็เป็นกังวลขอคุณหนูหนานอกงโปรดให้อภัยตลอดหลายวันมานี้เซียวเชียนเชียนเองก็มีได้มีความสุขแม้เป็นเพราะฐานะของเขาทำให้ไม่มีใครกล้าพูดแต่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งใดเมื่อท่าทางของทุกคนนั้นมากเพียงพอที่จะอธิบายทุกอย่างได้หลังการสู้รบจบลงท่านแม่ทัพบาดเจ็บสาหัสผู้นำทัพซ้ายหายตัวไปมีเพียงเซียวเชียนเย่ผู้มีความผิดเท่านั้นที่มีได้รับบาดเจ็บในสนามรบผู้อ่อนแอย่อมเป็นอาหารแก่ผู้แข็งแกร่งผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือย่อมต้องเป็นวีรบุรุษถึงแม้เซียวเชียนเย่นั้นจะมีฐานะสูงส่งทว่าคนที่ชื่นชอบเขากลับมีไม่มากนักด้วยนิสัยของเซียวเชียนเย่ที่เรียกได้ว่าอ่อนโยนสง่างามแต่ว่าเมื่ออยู่ในสนามรบหลายวันมานี้กลับรู้สึกหดหู่อยู่ในใจหากมิใช่เพราะเสด็จปู่และเสด็จพ่อสั่งให้เขาใช้โอกาสนี้เข้าร่วมการรบเขาคงรีบกลับเมืองหลวงไปนานแล้วและตอนนี้เรื่องมาถึงขั้นนี้เขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่แตกต่างแต่อย่างงอได้อย่างไรเสียการศึกครั้งนี้ก็ไม่มีหน้าที่ของเขาและเสด็จพ่อรับสั่งให้คนมารับหน้าที่แม่ทัพแทนหนานอกงไหวแล้วและให้เขากลับเมืองหลวงไปพร้อมกับหนานกงไหวทันทีนึกถึงเรื่องราวมากมายที่ไม่ราบรื่นนักนึกถึงเว่ยจวินมั่วที่ตกน้ำหายไปหัวใจของเซียวเชียนเย่พลันมีความสุขอย่างอธิบายไม่ได้จวินอ่องกล่าวเกินไปแล้วหากไม่มีสิ่งใดแล้วหนานกงมั่วต้องขอลาแล้วเพคะหนานกงมั่วหมุนตัวเดินออกไปเซียวเชียนเย่ก้าวขึ้นมาด้านหน้าตั้งใจจะยื้อนางไว้ช้าก่อนนานกงมั่วเบี่ยงตัวหลบแล้วก้าวห่างออกไปทันใดเสี่ยวเชียนเพียงก้าวไปด้านหน้าได้สองก้าวมองดูมือของตนที่คว้าได้เพียงความว่างเปล่าดวงตาฉายแววสับสนและงุนงงไม่น้อยขณะที่นานกงมั่วเดินออกไปไกลกว่า 7-8 ก้าวแล้วที่หมู่บ้านเล็กริมแม่น้ำห่างจากกองทัพไปกว่า10ลี้มีหุบเขาที่อยู่ห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่กี่ลี้ตั้งอยู่ชายในอภรณ์สีฟ้าอ่อนกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อย่างสบายอารมณ์บนเตาห่างจากเขาไม่ไกลกำลังต้มยาเอาไว้กลิ่นยาเข้มข้นลอยอยู่ในอากาศด้านหลังห่างออกไปไม่กี่ก้าวเป็นกระทะอมฟางหญ้าเล็กๆหน้าประตูทางเข้ามีชายหนุ่มใบหน้าเย็นชาทว่างดงามนั่งอยู่เพียงแต่เขานั่งนิ่งไม่ขยับร่างกายเลยสักนิดทำได้เพียงส่งสายตาเย็นเยียบจ้องเขม็งไปยังชายหนุ่มที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่นน่าเสียดายที่อีกฝ่ายกลับไม่สถานสะเทือนเปิดหนังสืออ่านด้วยท่าทางพึงพอใจชายหนุ่มในอภรณ์สีฟ้าอ่อนวางหนังสือในมือลงเงยหน้ามองอีกคนที่อยู่ไม่ไกลเลิกคิ้วพลางเอ่ยถามดูเหมือนว่าวันนี้เว่ยซื่อจือจะมีชีวิตชีวามากขึ้นไม่น้อยเลยชายหนุ่มใบหน้าเฉยชาคนที่ว่าย่อมเป็นเว่ยจวินมั่วผู้ที่ตกน้ำหายไปอย่างไม่ต้องสงสัยเว่ยจวินมั่วจ้องมองชายหนุ่มในอภรณ์สีฟ้าอ่อนไม่พูดไม่จาชายหนุ่มในอภรณ์สีฟ้ายกมือขึ้นลูบปลายคางเว่ยซื่อจื่อนี้มิใช่ท่าทีที่ควรปฏิบัติต่อผู้มีพระคุณนะเสียนเกอเว่ยจวินมั่วเอ่ยเรียกเสียงเย็น
ชายหนุ่มในอาภรณ์สีฟ้าอ่อนยิ้มบางๆใบหน้าหล่อเหลางดงามของเขาทำให้คนรู้สึกราวกับดอกไม้นับร้อยเบ่งบานในฤดูใบไม้ผลิมิหน้าถึงได้ดึงดูดบุตรีของบรรดาจอมยุทธทั้งหลายได้ไม่น้อยเลยชื่อของคุณชายเสียนเกอโดดเด่นวิชาการแพทย์และเพลงฉินทว่าในยุทธภพยังมีอีกคำเรียกว่ากันว่าสี่อย่างที่ร้ายกาจที่สุดในยุทธภพก็คือแท้ของเจ้าสำนักธราดาบของคุณชายจื่อเซียวพิษของเทพซิ่วสุยและรอยยิ้มของคุณชายเสียนเกินเกอเจ้าสำนักหอธาราและคุณชายจื่อเซียวน้อยคนจะเคยเจอแต่เทพซิ่วสุยหรือเรียกอีกอย่างว่าเทพพยาพิษความสามารถเรื่องพิษยอดเยี่ยมที่สุดถูกขนานนามโด่งดังในยุทธทพพและดังที่เห็นรอยยิ้มของคุณชายเสียนเกอผู้นี้ที่เป็นที่หลงไหลเพียงแต่แตกต่างจากเทพยาพิษชื่อเสียงของคุณชายเสียนเกอนั้นดีงามสตรีทั้งหลายต่างหลงไหลในรอยยิ้มของคุณชายเสียนเกอทำให้คนรู้สึกอิจฉาและริษยาไม่น้อยเพียงแต่เวลานี้ไวจวินมั่วกลับไม่รู้สึกว่ารอยยิ้มของคุณชายเสียเกอหน้ามองเลยสักนิดทำเพียงจ้องมองคนตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชาคุณชายเสียนเกอมีสิ่งใดชี้แนะก็ว่ามารอยยิ้มของคุณชายเสียนเกอที่ทำให้สาวๆคลั่งไคล้จนไม่ต้องการเงินเพียงแต่วาจาที่เอ่ยออกมานั้นทำให้ผู้คนต้องตัวสั่นเทาเป็นลูกนกเพียงแค่ได้ยินเสียงของเขาความจริงข้าเองก็ลำบากข้าควรช่วยท่านหรือวางยาท่านดีหากคุณชายเสียนเกออยากวางยาใครเกรงว่าแม้แต่ศพก็คงไม่มีผู้ใดหาเจอเทพยาพิษที่โด่งดังในยุทธภพเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาก็เป็นดั่งการละเล่นของเด็กน้อยเพียงเท่านั้นออดิโอโรแมนเวจวินมั่วกล่าวเสียงเรียบเจ้าก็ลองดูเสียสิเสียนเกอมีท่าทางครุ่นคิดปัญหานี้อย่างจริงจังเนิ่นนานจากนั้นจึงสายหน้าพร้อมทั้งถอนหายใจออกมาหากข้าวางยาเจ้าเด็กคนนั้นต้องมาคิดบัญชีกับข้าเป็นแน่วันนั้นน่าจะมองไม่เห็นและปล่อยให้เจ้าจมน้ำตายไปเลยจะดีกว่าวันนั้นหากเจ้าไม่เรื่องมากข้าคงกลับไปนานแล้วดวงตาสีม่วงของเวจวินมั่วราวกับกำลังเอ่ยเช่นนั้นกล่าวตามตรงตอนนั้นอาการบาดเจ็บของเขามิได้หนักหนาเลยเพียงแต่ตอนที่ตกลงไปในน้ำมีจอมยุทธที่อยู่ข้างจังติ้งฟังหลายคนกำลังจับจ้องอยู่เขาจึงยอมเสียแรงไว้ลงมาตามน้ำใครจะรู้ว่าเมื่อจัดการฆ่าจอมยุทธทั้งหลายเรียบร้อยแล้วก็มาเจอเข้ากับตัวสวยผู้นี้เวจวินมั่วยังจำได้ตอนนั้นเขาเห็นชายหนุ่มในอาภรณ์สีฟ้าอ่อนที่พริ้วไหวราวกับเทพเซียนด้านหลังแบกตะกร้ายายืนอยู่ไม่ไกลน้ำเสียงอ่อนโยนของเขาเอ่ยถามขึ้นว่าท่านคือเวซื่อจือหรือข้าคือเสียนเกอเขายังไม่ทันเอ่ยสิ่งใดร่างกายพลันแข็งชะงักไม่สามารถขยับตัวได้จากนั้นก็สลบไปวางยาในน้ำที่ไหลเชี่ยวมิใช่เรื่องง่ายมีเช่นนั้นจะเอาเวซื่อจือที่วรยุทธเก่งกาจอยู่ได้เช่นไรจากนั้นคุณชายเสียนเกอจึงเอ่ยขึ้นพลางถอนหายใจช่างไม่ง่ายเลยจริงๆเพื่อควบคุมตัวเวจวินมั่วไว้เขาได้เทยาที่ทำให้ร่างกายอ่อนแรงลงไปที่ต้นน้ำซึ่งอยู่ไม่ไกลนักไปมากกว่า10ขวดในที่สุดก็ทำให้เวซื่อจือที่แช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานติดกับแล้วแต่ราคาที่ต้องจ่ายคุณชายเสียนเกอย่อมไม่นึกอยากใช้วิธีเช่นนี้กับใครอีกเนื่องจากยาที่เทลงไปแต่ละขวดมีค่ายิ่งกว่าทองคำที่มีขนาดเท่ากันด้วยซ้ำเวจวินมั่วขมวดคิ้วคุณชายเสียนเกอมีสิ่งใดต้องชี้แนะเอาไว้คราวหลังมิได้หรือยามนี้กำลังอยู่ในช่วงยามศึกสงครามจบตอนที่158ตอนที่159คุณชายเสียนเกอ3เสียนเกอกลับไม่รีบร้อนยังคงยิ้มบางๆนานกงไหวบาดเจ็บเกือบตายยังจะทำสงครามได้อีกหรือเว่ยซื่อจือกลัวมั่วเอ๋อจะเป็นห่วงหรืออย่าร้อนใจไปต่อให้ท่านกลับไปไม่ได้จริงๆอย่างมากมั่วเอ๋อก็เสียใจเพียง2วันเท่านั้นเวจวินมั่วคิ้วขมวดตั้งใจไม่คุยกับคนผู้นี้อีกเสียนเกอเอ่ยเตือนท่านอย่าได้ใช้กำลังขับพิษเชียวหากเกิดอันใดขึ้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเวจวินมั่วหลับตาลงทำราวกับไม่ได้ยินคำพูดของเขาสิทธิ์พี่เสียงหนานกงมั่วดังขึ้นไกลออกไปคุณชายเสียนเกอลุกขึ้นคิ้วคมเลิกขึ้นเล็กน้อยมาถึงเร็วเพียงนี้เลยหรือจริงๆเลยดูแลเลี้ยงดูอย่างยากลำบากมาหลายปีกลับร้อนใจกับชายอื่นถึงเพียงนี้มันน่าวางยาเจ้าให้ตายตั้งแต่แรกเสียจริงขณะที่ผู้เสียงของหนานกงมั่วพลันดังอยู่ไม่ไกลด้านหลังมีฝังและวัยรวมไปถึงคุณชายฉังเฟิงเสียนเกอเลิกคิ้วด้วยรอยยิ้มสายตาอบอุ่นมองไปยังหนานกงมั่วอุสยาที่แท้เจ้ายังจำสิทธิ์พี่ของเจ้าได้หนานกงมั่วตื่นเต้นดีใจสิทธิ์พี่ใหญ่ท่านจึงมาอยู่ที่นี่ได้เสียนเกอเลิกคิ้วมองหนานกงมั่วชี้นิ้วไปยังเวจวินมั่วเอ่ยตอบเดินทางผ่านมาบังเอิญเก็บได้ของเจ้าหรือไม่หนานกงมั่วเขินไอลินฉังเฟิงที่อยู่ด้านหลังหัวเราะออกมาที่แท้เป็นคุณชายเสียนเกอได้ยินชื่อเสียงมานานขอบคุณท่านที่ช่วยเหลือจวินมั่วมองเห็นเวจวินมั่วที่นั่งไม่ขยับเขยื้อนอดแปลกใจไม่ได้จวินมั่ว
คนวังจื่อเซียวมองไปยังคุณชายเสียนเกอด้วยสายตาไม่เป็นมิตรท่าทางเช่นนี้เห็นได้ชัดว่าชายตรงหน้ากักขังคุณชายของพวกเขาเอาไว้ลิ้นฉังเฟิงยื่นมือเข้าไปช่วยคลายจุดให้เว่ยจวินมั่วกลับพบว่าไม่เป็นผลหันกลับมามองหนานกงมั่วเสียนเกอเอ่ยราบเรียบร้อนใจอันใดไปร่างกายเขาบาดเจ็บเคลื่อนไหวไปก็ไม่เป็นผลดีดูไปแล้วไม่เหมือนบาดเจ็บหนักแต่อย่างใดโดยเฉพาะใบหน้าเย็นชาของเว่ยจวินมั่วและรอยยิ้มที่ทำให้คนรู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นเทาของคุณชายเสียนเกอยิ่งสัมผัสได้ชัดเจนมากขึ้นสิทธิ์พี่หนานกงมั่วเรียกเบาๆเสียนเกอมองมาที่นางถอนหายใจออกมาอย่างจนปัญญาเอ่ยโต้ตอบสิทธิ์พี่มิได้โกหกเจ้าเด็กนี้ใช้วรยุทธ์ตนเองดำน้ำมาแผลเก่ายังไม่หายก็มีแผลใหม่เข้ามาอีกหากไม่รักษาก็คงอยู่ได้ไม่ถึง50เรื่องนี้หนานกงมั่วเองย่อมรู้ดีเพียงแต่1เพราะไม่มีเวลา2การรักษาด้วยความร้อนมิใช่สิ่งที่นางถนัดกำลังคิดว่าจะเชิญท่านอาจารย์หรือสิทธิ์พี่มาช่วยดูใครจะรู้ว่าเว่ยจวินมั่วดันมาเจอสิทธิ์พี่เสียก่อนได้ยินที่เสียนเกอบอกสีหน้าของลิ้นฉังเฟิงพลันเปลี่ยนไป3ปีก่อนเว่ยจวินมั่วต่อสู้กับกงอวิเฉินได้รับบาดเจ็บหนักเพียงใดพวกเขาต่างรู้ดีแต่หลังจากนั้นนอกจากวรยุทธ์ของเว่ยจวินมั่วไม่กลับมาดังเดิมก็ไม่มีอาการอย่างอื่นดังนั้นทุกคนจึงคิดว่าคงไม่เป็นอันใดมากแต่วิชาการแพทย์ของคุณชายเสียนเกินนั้นชื่อเสียงกระฟ้าสิ่งที่เขาบอกแน่นอนว่าไม่เชื่อเห็นจะไม่ได้เสียนเกอชี้ไปที่มายาด้านข้างเอ่ยด้วยท่าทางไม่พอใจยานี้ต้องใช้ต่อเนื่องกัน7วันจึงจะเห็นผลเด็กนี่เอาแต่จะหนีหากล้มเลิกแล้วครั้งต่อไปคงไม่ง่ายที่จะหาสมุนไพรพวกนี้เจอจนครบหนานกงมั่วได้กลิ่นตั้งแต่แรกแล้วยามากมายที่อยู่ในนั้นแม้จะดูไม่สะดุดตาทว่าล้วนแต่เป็นยาหายากทั้งนั้นมีหลายตัวที่ปกติแล้วสิทธิ์ที่ไม่มีทางนำออกมาใช้อย่างแน่นอนครั้งนี้กลับนำออกมาใช้กับเว่ยจวินมั่วทั้งหมดสิทธิ์พี่ขอบคุณท่านมากหนานกงมั่วเอ่ยแน่นอนว่านางย่อมรู้ดีการที่สิทธิ์พี่ยอมจ่ายเงินมากมายในครั้งนี้เกินครึ่งก็เพื่อความสัมพันธ์ของนางเสียนเกยยกมือลูบผมของนางเบาๆเอ่ยว่าขอบคุณอันใดกันก็แค่ยาเล็กน้อยเท่านั้นลิ้นฉังเฟิงลูบจมูกเบาๆเอ่ยถามไม่เคลื่อนไหวเลยเช่นนี้จำเป็นต้องทำด้วยหรือไม่เห็นหรือว่าเว่ยจวินมั่วเกือบจะถูกแช่แข็งเป็นก้อนน้ำแข็งเสียแล้วเสียนเกออารมณ์ดีไม่น้อยโยนขวดยาให้ลิ้นฉังเฟิงลิ้นฉังเฟิงรับมากำลังจะป้อนให้เว่ยจวินมั่วทว่าได้ยินเสียงหยานจากเว่ยจวินมั่วจากนั้นเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนเสียนเกอเลิกคิ้วตกใจเพราะให้ยากับเขาวันละครั้งเท่านั้นทว่าเขากลับสามารถขับพิษออกมาได้รวดเร็วเพียงนี้พลังของเขาไม่ธรรมดาเลยจริงๆหนานกงมั่วยกมือกุมขมับเกรงว่าเพราะเว่ยจวินมั่วรู้ตัวตนของสิทธิ์พี่เขาจึงไม่ได้ลงมือหากไม่รู้จักสองคนนี้ไม่รู้จริงๆว่าใครจะอยู่ใครจะตายลิ้นฉังเฟิงมองไปยังเสียนเกอ้อจากนั้นหันกลับมามองเว่ยจวินมั่วทำได้เพียงลอบถอนหายใจอยู่ในใจที่แท้พี่ภรรยาผู้นี้มีได้รับมือง่ายๆเมื่อเทียบกับสองพี่น้องตระกูลหนานกงนั่นผู้นี้ต่างหากถึงจะเป็นของจริงไม่รู้ว่าหลายวันมานี้เว่ยจวินมั่วถูกทรมานอย่างไรบ้างใบหน้าถึงได้ไม่น่ามองงอถึงเพียงนี้แต่ว่าคิดจะแต่งภรรยาสวยย่อมต้องลำบากสักหน่อยเป็นเรื่องสมควรแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังมีพี่ภรรยาที่เก่งกาจถึงเพียงนี้นับว่าเป็นกำไรของเว่ยจวินมั่วแล้วขอเพียงเขาสามารถเอาชนะใจคุณชายเสียนเกอผู้นี้ได้ก็พอลิ้นฉังเฟิงโบกมือพลางเอ่ยในเมื่อไม่มีอันใดแล้วพวกเราคงต้องขอตัวลาก่อนฝังเจ้ากลับไปรายงานแม่ทัพหนานกงบอกว่าเว่ยจวินมั่วบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ต้องรักษาก่อนยังกลับไปมิได้ในเมื่อป่วยก็ย่อมต้องรักษาอย่างไรเสียมนี้หนานกงไหวก็ทำศึกมิได้อยู่แล้วเว่ยจวินมั่วกลับไปก็ต้องรออยู่เฉยขอแม่ทัพหนานกงปิดข่าวของข้าเอาไว้ก่อนเว่ยจวินมั่วเอ่ยเสียงเรียบขอรับเจ้าสำนักคุณชายลิ้นฉังเฟิงหันกลับไปยักคิ้วให้หนานกงมั่วไม่สนว่าหนานกงมั่วเข้าใจความหมายที่เขาสื่อหรือไม่จากนั้นก็พาทุกคนกลับไปหุบเขากลับมาเงียบสงบยามนี้เหลือเพียง3คนบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนานกงมั่วถอนหายใจเอ่ยถามสิทธิ์พี่จวินมั่วพวกท่านกินข้าวหรือยังชายหนุ่มทั้งสองมองสบตาเว่ยจวินมั่วสายหน้าเงียบๆเสียนเกอเอ่ยด้วยรอยยิ้มนานแล้วที่สิทธิ์พี่มีได้กินกับข้าวฝีมือมั่วเอ๋อหนานกงมั่วเอ่ยข้าจะไปทำกับข้าวพวกท่านคุยกันไปก่อนเดินหนีเข้าไปในห้องเล็กๆซับเงยอยู่ในใจเมื่อก่อนทำไมนางไม่พาบุรุษไปหาพี่ใหญ่ดูบ้างนะจะได้มีประสบการณ์บ้างด้านนอกชายหนุ่มทั้งสองมองหน้ากันรอยยิ้มของคุณชายเสียนเกอดูใจดีและอบอุ่นมั่วเอ๋อเป็นคนใส่ซื่อไร้เดียงสาข้ากังวลว่านางจะถูกใครหลอกเอาได้ต่อไปคุณชายเสียนเกอก็ไม่ต้องกังวลแล้วเว่ยจวินมั่วเอ๋ยเสียงเรียบเสียนเกอพยักหน้าเอ่ยความจริง
เมื่อก่อนข้าเกรงว่านางจะถูกผู้คนมากมายหลอกเอาหลังจากนี้เพียงดูว่านางจะไม่ถูกใครบางคนหลอกก็เท่านั้นเวจวินม่วงเงียบอยู่ชั่วครู่กล่าวข้าไม่มีทางหลอกลวงอุสยาเสียนเกอเลิกคิ้วอ้อตามที่ข้ารู้จวนจิ้งเจียงจวินอ๋องดูไม่สงบเท่าใดนักเวจวินม่วงเงยหน้าขึ้นเอ่ยตอบอุสยามิใช่สตรีบอบบางที่ต้องซ่อนเอาไว้ใต้ปีกเสียนเกอยิ้มเย็นดังนั้นเลยปล่อยให้มั่วเอ๋อวิ่งมาหาเจ้าที่สนามรบได้ให้เข้าไปอยู่ในจวนจิ้งเจียงจวินอ๋องที่มีแต่เรื่องยุ่งยุ่งเยี่ยงนั้นได้หรือยังมีวังจือเซียวของท่านอีกเกิดเป็นโอรสองค์หญิงเป็นเชื้อพระวงศ์มือสังหารในยุทธภพเวจวินมั่วเจ้ากีดจะทำอันใดเวจวินม่วงเงียบอยู่นานจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นเสียงเข้มข้าไม่คิดอยากทำสิ่งใดเพียงต้องการปกป้องคนที่ข้าควรปกป้องไม่ว่าทำสิ่งใดข้าจะทำด้วยกันกับอุสยาด้านนอกกระท่อมความเงียบเข้าปกคลุมเป็นเวลานานทีเดียวแม้แม่น้ำลำธารและทิวทัศน์งดงามเพียงใดทว่าบรรยากาศกลับตึงเครียดแม้แต่หายใจยังยากลำบากเนิ่นนานจากนั้นจึงได้ยินเสียงทุ้มต่ำของเสียงเกอเอ่ยขึ้นทางที่ดีเจ้าควรรักษาคำพูดท่าหากจบตอนที่159ตอนที่160คุณชายเสียนเกอ4ไม่มีท่าหากเสียนเกอยิ้มเย็นเอ่ยต่อจากประโยคที่ถูกเขาเอ่ยขัดขึ้นท่านคงจะพอรู้ผลของการโกหกคุณชายเสียนเกออย่างข้านานกงมั่วทำกับข้าวอยู่ในห้องเล็กด้านหลังพลางเงี่ยหูฟังความเคลื่อนไหวด้านนอกยิ้มขืนออกมาอย่างจนปัญญานางจัดการสถานการณ์เช่นนี้ไม่เป็นจริงๆคงต้องปล่อยไปตามที่มันควรจะเป็นได้แต่หวังว่าทั้งสองจะมีเหตุผลสักหน่อยหลายวันมานี้สิทธิ์พี่คิดแกล้งให้เวจวินมั่วต้องลำบากก็คงพอใจอยู่บ้างแล้วใช่หรือไม่เมื่อคิดมาถึงตรงนี้นานกงมั่วลังเลชั่วครู่จึงตัดสินใจทำอาหารที่เวจวินมั่วชอบทั้งสองอย่างด้านหลังมีเสียงฝีเท้าดังขึ้นนานกงมั่วหันกลับไปเห็นเวจวินมั่วเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบนิ่งท่านมาทำไมกันเวจวินมั่วมองเห็นตรงหน้านางมีผักนานาชนิดวางอยู่ให้ข้าช่วยเจ้านะรับหน้าที่ล้างผักไปอย่างเป็นธรรมชาติเมื่อครั้งไปตาลหยางเวจวินมั่วพักที่บ้านของหนานกงมั่วอยู่หลายวันกับเรื่องเหล่านี้นับว่าคุ้นเคยไปแล้วครั้งแรกที่ถูกใช้ล้างผักเวซื่อจือมีอาการตกใจเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นหญิงสาวในอภรณ์สีฟ้ายืนทำกับข้าวอยู่ด้านข้างไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าเป็นเช่นนี้ก็ดีเหมือนกันนานกงมั่วมองท่าทางของเขาเม้มริมฝีปากแน่นทว่ากลั้นยิ้มเอาไว้ไม่ได้ห้องครัวเล็กพลันกับแคบไปด้วยคนทั้งสองเห็นได้ชัดว่าค่อนข้างเบียดกันเล็กน้อยทว่ากลับรู้สึกอบอุ่นขึ้นมานานกงมั่วหันไปมองเขาเอ่ยถามบาดเจ็บหนักหรือไม่ได้บาดเจ็บเวจวินมั่วลังเลชั่วครู่เอ่ยตอบอีกครั้งไม่หนักบาดแผลด้านนอกนานกงมั่วเข้าใจทันใดเวจวินมั่วไม่กลับไปมิใช่เพราะได้รับบาดเจ็บแต่เพราะถูกสิทธิ์พี่ยื้อเวลาไม่ยอมให้เขากลับขณะมือวุ่นวายกับการทำอาหารนานกงมั่วก็เอ่ยว่าสิทธิ์พี่มิใช่คนไม่ดีเขาเพียงเป็นห่วงข้าแต่ครั้งนี้สิทธิ์พี่บังคับให้เวจวินมั่วอยู่ที่นี่แม้แต่ข่าวคราวก็ไม่ส่งถือว่าเกินไปมากจริงๆถ้าหากคนคนนั้นมิใช่สิทธิ์พี่หลักก็นึกถึงความร้อนใจตลอดหลายวันที่ผ่านมาแล้วนานกงมั่วคงอดไม่ได้ต้องซัดเขาไปหลายหมัดข้ารู้เวจวินมั่วเอ่ยตอบหากมิใช่เพราะเขารู้ว่าเสียนเกอเป็นสิทธิ์พี่ของอุสยาเสียนเกอคิดกักตัวเขาเอาไว้คงมิใช่เรื่องง่ายอีกทั้งเดิมทีเขาเองก็ไม่คิดจะกลับไปเร็วเพียงนั้นเพียงแต่เสียนเกอไม่ยอมให้เขาส่งข่าวให้อุสยาจึงทำให้เขาไม่พอใจอยู่บ้างเท่านั้นเองนานกงมั่วแปลกใจเอ่ยถามมีแผนการใดหรือไม่ดูท่าทางไม่ทุกข์ไม่ร้อนของเวจวินมั่วก็รู้แล้วว่าเขาไม่คิดรีบกลับไปเวจวินมั่วพยักหน้าเบาๆเอ่ยตอบเรื่องของยุทธภพปล่อยให้เป็นเรื่องของยุทธภพจะดีกว่าหากปล่อยให้สำนักธราเข้ามายุ่งกับสงครามจะมีตัวแปรมากเกินไปท่านต้องการเอาคืนกงวิเฉินหรือนานกงมั่วพึมพำสิทธิ์พี่มีได้ทำให้ท่านเสียเวลาใช่หรือไม่เวจวินมั่วสายหน้าเงียบๆหันกลับมามองหญิงสาวงดงามที่กำลังทำกับข้าวอยู่ด้านข้างดวงตาของเวจวินมั่วเผยรอยยิ้มออกมาแม้จะถูกเสียงเกอโผล่เข้ามาทำแผนการวุ่นวายไปบ้างแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกขอบคุณเสียงเกอเสียแล้วหากมิใช่เพราะเสียงเกอยื่นมือเข้ามายุ่งนานกงมั่วจะลืมไต่ถามเรื่องที่เขาตั้งใจตกน้ำไปได้เช่นไรรอจนทั้งคู่ยกอาหารออกมาบนโต๊ะเหลือเพียงจดหมายที่เสียนเกอทิ้งไว้และห่อยาสำหรับเวจวินมั่วตัวคุณชายเสียนเกอได้หนีหายไปนานแล้วในจดหมายคุณชายเสียนเกอบอกว่าสิสอน้องมีคู่มั่นแล้วไม่สนใจสิทธิ์พี่ผู้นี้สิทธิ์พี่เสียใจมากไม่อยากอยู่ให้ขัดหูขัดตาและยังบอกอีกว่ารอถึงพิธีแต่งงานของนางเขาจะมาร่วมงานด้วยหากเวซื่อจือทำสิ่งใดไม่ดีต่อสิทธิ์น้องยาพิษพันหมื่นชนิดจะเอาไปโปรยทิ้งให้ทั้งครอบครัวของเขาคุณชายเสียนเกอผู้อ่อนโยนเอ่ยวาจาโหดเหี้ยมเช่นนี้หากคนอื่นได้เห็นตัวตนจริงๆของหมอเทวดาอย่างเขาคงได้ตกใจนานกงมั่วหัวเราะออกมาเอ่ยขึ้นด้วยรอยยิ้ม
ไม่รู้ทำไมข้ารู้สึกว่าอีกไม่นานเราก็จะได้เจอสิทธิ์พี่แล้วข้าไม่อยากเจอเขาสักนิดวิธีการที่เวจวินมั่วเอาคืนกงอวิเฉินทั้งง่ายดายและป่าเถื่อนเขามิได้ไปสร้างความวุ่นวายให้แก่กงวิเฉินตรงๆทว่าสั่งให้คนของวังจือเซียวโจมตีฐานที่มั่นของสำนักทารายามนี้คนรู้ข่าวของเวจวินมั่วมีพวกลิ้นฉังเฟิงเพียงไม่กี่คนดังนั้นวังจือเซียวจึงให้เหตุผลอันแปลกประหลาดในการโจมตีหอทาราเจ้าสำนักหอทาราลอบทำร้ายคุณชายจือเซียวดังนั้นเจ้าสำนักกงจึงมุมปากกระตุกอย่างห้ามไม่ได้หากเขาลอบทำร้ายเวจวินเม่าจริงก็ดีสิปัญหาก็คือแม้แต่เวจวินมั่วอยู่ที่ไหนเขาเองก็ยังไม่รู้สำนักทารากำลังถูกบีบบังคับให้เปิดศึกกับวังจือเซียวแล้วอำนาจของหอทารามิใช่ของกงอวิเฉินทั้งหมดแต่แน่นอนว่าเขามีอำนาจส่วนใหญ่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เรื่องของตนเองสำคัญกว่าคนอื่นเสมอดังนั้นกงอวิเฉินจึงจำต้องทิ้งจังติ้งฟางเพื่อมารับศึกด้านเดียวจากวังจือเซียวเพราะเจ้าสำนักวังจือเซียวไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ตอบโต้มีเพียงคำเดียวเท่านั้นก็คือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปของหอทาราแน่นอนว่าจังติ้งฟังย่อมไม่มีทางไม่รู้ตอนที่เขารีบร้อนตรงมายังห้องของกงอวิเฉินก็พบว่ากงวิเฉินกำลังเก็บของเตรียมตัวจากไปเมื่อเห็นดังนั้นจังติ้งฟังจึงร้อนใจขึ้นมาท่านกงนี่ท่านออดิโอโรแมนกงวิเฉินยักไหล่อย่างจนปัญญาหอทาราเกิดเรื่องข้าอยู่นานไม่ได้แล้วจะทำเช่นไรดีเล่าข้ายังต้องพึ่งพาท่านนะจังติ้งฟังรีบเอ่ยข้ามีวันนี้ได้ก็เพราะท่านหากท่านไปแบบนี้กงวิเฉินถอนหายใจแม่ทัพจังกล่าวเกินไปแล้วน่าเสียดายที่เรื่องมาถึงตรงนี้แล้วคงทำสิ่งใดไม่ได้แต่ยามนี้เวจวินมั่วไม่อยู่ที่กองทัพขอเพียงท่านแม่ทัพเอาจอมยุทธเหล่านี้อยู่ใยจะไม่มีโอกาสชนะได้เล่าอาการบาดเจ็บของหนานกงไหวไม่มีทางหายได้ใน 2-3 เดือนราชสำนักจำต้องเปลี่ยนตัวแม่ทัพท่านแม่ทัพยังต้องกังวลอันใดอีกเมื่อฟังคำที่เขาเอ่ยจังติ้งฟังจึงวางใจขึ้นมาได้บ้างความจริงเรื่องการออกรบเขาไม่จำเป็นต้องขอความเห็นจากกงวิเฉินแต่หลายปีมานี้หากมิใช่เพราะกงวิเฉินคอยช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังเขาไม่มีทางยึดถูกก่วงมาได้เร็วถึงเพียงนี้ยามนี้กงวิเฉินกำลังจะจากไปแล้วจึงรู้สึกแอบกังวลอยู่ในใจความจริงพวกเขาเคยได้พูดคุยถึงแผนการในอนาคตกันไปแล้วต่อให้กงวิเฉินหายไป 2-3 เดือนก็ไม่เป็นไรจังติ้งฟังรู้สึกมั่นใจขึ้นมาจึงพยักหน้ากล่าวอวยพรเช่นนี้ก็ขอให้ท่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหวังว่าท่านกงจะได้กลับมาในเร็ววันกงวิเฉินยิ้มบางท่านแม่ทัพวางใจก็พอแล้วลำบากท่านแม่ทัพดูแลอูซินมาหลายปีไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่มีวันทอดทิ้งนางต้องกลับมาอย่างแน่นอนกล่าวถึงจังอูซินจังติ้งฟังได้แต่ถอนหายใจเอ่ยตอบหลายวันมานี้อูซินดูไม่มีความสุขเกรงว่าคงไม่พอใจเจ้าสำนักจินใช่หรือไม่พวกเราจังติ้งฟังไม่มีลูกดังนั้นจึงรักจังอูซินที่เป็นลูกบุญธรรมอยู่บ้างเห็นนางไม่มีความสุขหากต้องแต่งกับจินผิงอี้ก็รู้สึกสั่นไหวอยู่ในใจกงวีเฉินยังคงมีสีหน้าเรียบเฉยกล่าวว่าท่านแม่ทัพผู้ที่จะประสบผลสำเร็จไม่ควรคิดลังเลในเมื่อท่านให้สัญญาไปแล้วในเรื่องนี้ต่อให้มีใช่เจ้าสำนักจินทว่าเป็นจอมยุทธคนอื่นๆก็คงกลับคำไม่ได้มีเช่นนั้นใครจะยอมถวายชีวิตให้ท่านแม่ทัพกันมองท่าทางลังเลของจังติ้งฟังกงวีเฉินจึงเอ่ยต่อไปยิ่งไปกว่านั้นอูซินสายซื่อจินผิงอี้อายุไม่น้อยทั้งยังอยู่ในยุทธภพเป็นที่พึ่งได้มากกว่าจอมยุทธหนุ่มคนอื่นๆเสียด้วยซ้ำอำนาจของหอทารามีความสำคัญต่องานใหญ่ของท่านแม่ทัพจะผิดพลาดไม่ได้มีเช่นนั้นสุดท้ายเราจะไม่สามารถปิดล้อมจินหลิงครอบครองยุทธภพแต่กลายเป็นว่าหูก่วงจะถูกราชวงศ์บดขยี้แทนจบตอนที่160